คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์ของผมเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากฟังเรื่องผีแบบสดๆสามารถแวะไปฟังพร้อมกันได้ทุกวันพฤหัส16:00 น.ครับผมก็เรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลณตอนนี้เลยนะผมไม่แน่ใจว่าในช่วงของเดือนตุลาคมครับณปัจจุบันเนี่ยยังมีเทศกาลดอกซากุระบานอยู่หรือเปล่าเท่าที่ผมเคยได้ยินมาครับเขาบอกว่าช่วงดูเทศกาลดอกซากุระบานถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็จะอยู่ในช่วงประมาณสักเดือนกรกฎาคมจนถึง เดือนกันยาตุลาอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นเทศกาลหนึ่งที่คนญี่ปุ่นน่ะเขาออกมาเที่ยวแล้วก็มาดูดอกซากุระบานกันทีนี้ผมก็ไปเจอเรื่องอยู่เรื่องนึงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวนึงฮะซึ่งครอบครัวนี้จะมีด้วยกันอยู่2คนก็คือจะมีคุณพ่อแล้วก็จะมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งลูกสาวอะครับอายุได้10ขวบเองก็เป็นเด็กที่ไม่ได้โตมากแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งก็แล้วกันในประเทศญี่ปุ่นทีนี้เรื่องนี้มันถูกเล่าผ่านตัวของลูกสาวของผู้ชายคนนี้แหละลูกสาวเนี่ยเขาก็เกิดว่าเหมือนอาการน้อยเนื้อต่ำใจครับที่ว่าทุกๆวันเทศกาลดอกซากุระบานนะครับคุณพ่อฮะไม่เคยพาตัวของลูกสาวออกไปเที่ยวไหนเลยโดยครอบครัวอื่นๆเนี่ยเวลาที่เป็นช่วงเทศกาลนะครับตัวของครอบครัวก็จะพาคนในบ้านเนี่ยไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ใช่ไหมแต่ตัวของลูกสาวเนี่ยรู้สึกว่าพ่อไม่เคยพาไปเที่ยวในช่วงดอกซากุระบานเลยแต่ช่วงเทศกาลอื่นๆนะก็ยังพาไปอยู่ก็เลยเริ่มรู้สึกแปลกใจว่าทำไมพ่อถึงไม่เคยพาไปดูดอกซากุระบานเลยก็พยายามจะถามคุณพ่อเหมือนกันว่าพ่อทำไมพ่อถึงไม่พาหนูออกไปดูดอกซากุระเหมือนครอบครัวอื่นๆล่ะซึ่งทุกๆปีครับคุณพ่อก็ใช้เหตุผลว่าพ่อเหนื่อยพ่อไม่อยากออกไปดูพ่ออยากพักผ่อนอยากอยู่บ้านมากกว่าซึ่งณตอนนั้นในช่วงเด็กๆผู้หญิงคนนี้ที่เป็นลูกก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าพ่อคงจะเหนื่อยจริงๆแต่พอยิ่งโตขึ้นนะครับคุณพ่อก็จะให้เหตุผลเดิมๆจนลูกเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยพ่ออาจจะโกหกตัวเองหรือเปล่าเพราะคนบ้าอะไรมันจะไม่สบายทุกๆเทศกาลดอกซากุระบานใช่ไหมทีนี้เวลามันผ่านไปได้ประมาณสัก10กว่าปีจนลูกสาวเนี่ยพอจะเริ่มรู้เรื่องรู้ราวขึ้นมาแล้วมันก็มีอยู่ปีหนึ่งปีนั้นเนี่ยในขณะที่ตัวของลูกสาวคนนี้กำลังเล่นอยู่ในอพาร์ตเมนต์ตัวเองเขาก็สังเกตเห็นว่าคุณพ่อเขาอะยืนอยู่ตรงหน้าต่างของอพาร์ตเมนต์แล้วก็กำลังมองไปที่ข้างล่างเหมือนกำลังมองผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาซึ่งวันที่เขาเห็นคุณพ่อเขายืนมองหน้าต่างเนี่ยก็เป็นวันที่ดอกซากุระบานพอดีเป็นช่วงเทศกาลดอกซากุระพอดีเขาก็เลยเดินไปบอกคุณพ่อเขาบอกว่าพ่อคือปีนี้หนูก็อยากจะไปดูดอกซากุระแล้วอ่ะคือพ่อพาหนูไปดูดอกซากุระบ้างได้ไหมอ่ะหนูอยากออกไปดูแล้วก็ตามคาดก็คือคุณพ่อก็ยังให้เหตุผลเหมือนเดิมก็คือพ่อเหนื่อยพ่อไม่อยากไปไหนเลยอ่ะพ่อขอไม่ไปแล้วกันนะซึ่งลูกสาวก็เตรียมใจไว้แล้วแหละว่าพ่อน่าจะตอบแบบนี้ทีนี้ตัวของลูกสาวเนี่ยพอได้ยินแบบนี้ทุกปีใช่ป่ะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ประมาณสัก 3-4 เดือนคือคุณพ่อในตอนที่พาลูกสาวไปเดินตลาดไปซื้อของมาทำกินในอพาร์ตเมนต์เนี่ยตัวของคุณพ่อเขาก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันในสมัยเรียนนี่แหละซึ่งตัวของคุณพ่อเนี่ยเขาก็เหมือนกับคุยย้อนความหลังอะไรกับเพื่อนเขานี่แหละทีนี้ไอ้ตัวลูกสาวเนี่ยด้วยความที่ความจำดีก็จำหน้าของเพื่อนนะพ่อจำหน้าเพื่อนของพ่อได้ทีนี้ลูกสาวก็เลยไปสืบหาตัวของเพื่อนพ่อที่มาคุยในวันนั้นนะว่าอาศัยอยู่ที่ไหนจนไปเจอว่าเพื่อนของพ่อก็อยู่บ้านใกล้ๆกันนี่แหละห่างไปประมาณสัก 3-4 กิโลก็ไม่ได้ไกลมากลูกสาวด้วยความที่อยากรู้ว่าทำไมพ่อถึงไม่เคยพาออกไปดูดอกซากุระเลยอ่ะก็เลยไปหาเพื่อนของพ่อคนเนี้ยแล้วก็ไปถามว่าคุณน้าพอจะรู้ไหมว่าทำไมพ่อถึงไม่ชอบดูดอกซากุระซึ่งคุณน้าคนนี้พอเห็นว่าลูกสาวโตพอที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆได้แล้วอ่ะก็เลยเล่าเรื่องหนึ่งให้กับลูกสาวผู้ชายคนนี้ฟังจนเกิดเป็นเรื่องราวเรื่องนี้ขึ้นมา
ย้อนกลับไปในสมัยที่คุณพ่อของน้องคนนี้ยังเด็กๆอยู่ซึ่งคุณพ่อของน้องเนี่ยมีชื่อว่าทอมในทอมเนี่ยในสมัยก่อนนะครับตอนนั้นน่าจะอายุประมาณสัก15-16เองเป็นเด็กนักเรียนนอกเลยไปเรียนที่อเมริกาแต่ว่าทีนี้จับพัดจับผูยังไงก็ไม่รู้ในช่วงของม.ปลายเนี่ยทางบ้านของคุณพ่อทอมเนี่ยเขาบอกว่าให้ตัวนายทอมกลับมาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วด้วยความที่ยุคนั้นนะครับเด็กที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเวลาที่ย้ายของหรือว่าย้ายถิ่นฐานมาเรียนในโรงเรียนญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เท่มากเด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนั้นน่ะก็ต่างโหมองนายทอมมาเป็นตาเดียวเลยว่าเฮ้ยเป็นเด็กนอกว่ะเด็กไฮโซว่ะเอ้ยบ้านน่าจะมีตังค์แล้วก็ผิวพรรณรูปร่างดีด้วยอ่ะสาวๆในโรงเรียนเนี่ยก็ต่างพากันหมายมองตัวของนายทอมมากๆคืออยากได้ตัวของนายทอมอ่ะหลังจากที่นายทอมเขาเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเนี้ยครับก็เป็นธรรมเนียมของการที่มีนักเรียนใหม่เข้ามาก็คือวันนั้นนะครับตัวของนายทอมเขาก็ไปยืนแนะนำตัวหน้าห้องคุณครูก็บอกว่าเนี่ยวันนี้เรามีเพื่อนใหม่มานะชื่อว่าทอมนี่เป็นเด็กนักเรียนนอกเลยเนี่ยเพิ่งจบมาจากอเมริกาก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนายทอมเขาจะเป็นเพื่อนใหม่ของเรานะจะมาเรียนด้วยกันกับเราด้วยคุณครูก็แนะนำตัวคร่าวๆแล้วก็ให้นายทอมมาแนะนำตัวตามทีนี้นายทอมเขาก็แนะนำตัวไปก็แนะนำตัวเสร็จปุ๊บคุณครูก็บอกว่างั้นเดี๋ยวไปนั่งอยู่ข้างหลังนั่นแหละพอดีโต๊ะข้างหน้ามันเต็มแล้วมันจะมีอยู่คู่นึงอ่ะอยู่ข้างหลังมันว่างอยู่ตัวนึงเดี๋ยวไปนั่งกับเพื่อนกันแล้วกันนะนายทอมเขาก็เดินสะพายกระเป๋าผ่านเพื่อนผู้หญิงผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างหน้าไประหว่างที่เดินผ่านเพื่อนๆไปเนี่ยก็จะมีเสียงซุบซิบซุบซิบว่าเฮ้ย แกเนี่ยดูผู้ชายคนนี้เดี๋ยวหล่อจังเลยอ่ะคือแหมทำไมไม่มานั่งข้างฉันนะถ้าเกิดว่านั่งข้างฉันน่ะมันคงจะดีกว่านี้นะฉันอยากได้เขามากเลยฉันชอบเขามากจะมีเสียงอะไรเงี้ยของผู้หญิงอ่ะดังไล่หลังมาตลอดนายทอมเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็เดินไปที่หลังสุดก็ไปนั่งไอ้โต๊ะตัวที่ว่างนั่นแหละทีนี้ไอ้โต๊ะตัวข้างๆกันเนี่ยก็มีคนนั่งอยู่ก่อนแล้วเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีท่าทีที่เหมือนต้องการนายทอมเหมือนคนอื่นผู้หญิงคนที่นั่งข้างๆนายทอมอะครับก็คือณตอนนั้นกำลังนั่งก้มหน้าอยู่เหมือนเอาหน้าฟุบลงไปกับโต๊ะเหมือนนอนหลับอะนายทอมเขาก็แอบแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับเขาเลยคือเขาก็เริ่มจะสนใจผู้หญิงคนนี้แบบไกลๆแล้วว่าเธอมันไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นนะทีนี้ณตอนนั้นก็ยังไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่ามันถึงช่วงเวลาเรียนพอดีคุณครูก็เปิดหนังสือสอนนักเรียนอะไรกันไปในคาบนั้นจนเรียนกันไปประมาณสัก 2-3 คาบจนถึงช่วงเวลาพักเที่ยงก็ทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปโรงอาหารใช่ไหมระหว่างที่นายทอมเขาเดินทางไปที่โรงอาหารเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าผู้หญิงในห้องอะครับก็ต่างพามาคุยต่างพามาหยอกล้อนายทอมอะไรเงี้ยเหมือนพยายามจะจีบซึ่งในทอมเขารู้สึกว่าเขาลำคาญมากเขาไม่ชอบผู้หญิงอะไรแบบนี้เลยอ่ะแต่กลับกันจำได้ไหมว่าในทอมเขานั่งข้างกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นนะครับพอในทอมมองไปหาที่โต๊ะเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนกำลังโดนเพื่อนแกล้งอยู่เพื่อนผู้ชายครับก็ต่างพากันมาล้อพากันเอากระดาษกลมๆมาเขี้ยงพากันมาดึงโต๊ะมั่งอะไรบ้างพยายามจะแกล้งคนที่นั่งข้างๆในทอมซึ่งในทอมเนี่ยพอเขาเห็นว่ามีคนโดนแกล้งอยู่เขาก็เดินไปห้ามปามันนะว่าเฮ้ยเองจะไปแกล้งเขาทำไมเนี่ยเขาก็นั่งของเขาดีๆไอ้เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปสนใจเลยไอ้เด็กคนเนี้ยมันน่าแกล้งอยู่แล้วดูดิมันอัปลักษณ์จะตายไม่มีใครครบหรอกนายไม่ต้องไปสนใจหรอกเนี่ยมาแกล้งด้วยกันดิสนุกนะนายทอมด้วยความที่เขาก็ไม่ใช่คนนิสัยแบบนี้เนาะก็เลยพยายามปลามเพื่อนไปบอกอย่าไปทำถือว่าฉันขอแหละไอ้เพื่อนก็โอเคก็ถือว่านายขอแล้วกันนะก็พากันออกไปเล่นที่อื่น
นายทอมเขาก็เดินมาหาเด็กที่โดนแกล้งเนี่ยว่าเออเป็นอะไรหรือเปล่าเออแล้วปล่อยให้พวกนั้นมันแกล้งได้ยังไงอ่ะในที่หลังเวลาแกล้งก็ไปบอกครูนะเด็กผู้หญิงก็ไม่ได้พูดอะไรก็ก้มหน้าก้มตาในทอมก็เออสงสัยคงจะเสียใจอยู่แหละก็เดินออกไปแล้วก็ไปกินข้าวต่อทีนี้เวลาก็ผ่านไปหลายต่อหลายวันในทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าคนในห้องอ่ะครับก็จะคอยแกล้งเด็กผู้หญิงคนนี้ตลอดซึ่งในทอมก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันคงจะเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กห้องนี้ไปแล้วที่มันชอบขี้แกล้งอ่ะก็เลยไม่ได้สนใจก็ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้ไปกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่เด็กในห้องเนี่ยจะต้องไปทัศนศึกษากันที่ป่าแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นในทอมด้วยความที่เขาก็ต้องการจะไปอยู่แล้วนะเขาก็เตรียมของเตรียมอะไรก็มาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้าก็พากันขึ้นรถแล้วก็ไปเที่ยวทัศนศึกษากันณวันนั้นด้วยความที่ตัวของในทอมเขาก็ตื่นเต้นในการทัศนศึกษามากเนาะเขาก็ไม่ได้สังเกตอะไรเลยว่าเพื่อนในห้องมากันครบหรือเปล่าจนช่วงระหว่างที่ทัศนศึกษาอยู่ประมาณสักช่วงบ่ายสองบ่ายสามคุณครูก็เรียกนักเรียนเพื่อที่จะพากันกลับบ้านละไอตอนนั้นนี่แหละในทอมเนี่ยเพิ่งจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยไอผู้หญิงที่นั่งข้างๆเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวทัศนศึกษาครั้งนี้ด้วยตอนแรกเนี่ยคิดว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะอาจจะหลงอยู่ในป่าหรือเปล่าเออแบบอาจไปเที่ยวทัศนศึกษาแล้วหลงในป่าอะไรเงี้ยก็เลยไปถามเพื่อนๆบอกเฮ้ยมีใครเห็นผู้หญิงคนนี้บ้างไหมตัวของเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยทอมไม่ต้องไปสนใจหรอกคือผู้หญิงคนนี้ไม่มีปีไหนเลยที่มาเที่ยวทัศนศึกษาเนี่ยไม่เคยมาสักปีหรอกเพราะว่าบ้านน่ะจนไอ้บ้านเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะจนไม่มีมาหรอกก็น่าเสียดายเนาะที่บ้านเขาจนน่ะก็อย่าไปสนใจเลยในทอมก็เออทำไมเด็กโรงเรียนนี้เป็นอย่างนี้ไปหมดแต่ลึกๆในใจนะตอนนั้นรู้สึกสงสารผู้หญิงที่นั่งข้างๆแล้วล่ะว่าเออบ้านไม่มีตังก็เลยไม่ได้ทัศนศึกษาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงเป็นโรคซึมเศร้าทำไมถึงนั่งก้มหน้าตลอดเวลาน่าจะเพราะเหตุนี้นี่แหละจนกระทั่งเหตุการณ์ทัศนศึกษาก็ผ่านไปในทอมเขาก็กลับมาที่โรงเรียนในวันนั้นเนี่ยพอกลับมาที่โรงเรียนเขาก็ เห็นว่าณช่วงนั้นมันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิพอดีเป็นช่วงต้นดอกซากุระกำลังบานซึ่งในทอมเนี่ยเขาก็คิดว่าเออไหนๆเพื่อนก็ไม่ได้ไปทัศนศึกษาแล้วอ่ะเดี๋ยวตัวเองจะชวนผู้หญิงที่นั่งข้างๆไปดูดอกซากุระดีกว่าอะไรเงี้ยทีนี้วันนั้นในทอมเขาก็กลับบ้านไปจนวันรุ่งขึ้นก็มาโรงเรียนพอเปิดประตูห้องเรียนเข้ามาในวันรุ่งขึ้นน่ะก็เห็นว่าไอ้เพื่อนที่ไม่ได้ไปทัศนศึกษาก็นั่งอยู่ยังโต๊ะที่เดิมแล้วก็นั่งในลักษณะที่เอาหน้าฟุบเข้าไปกับโต๊ะเรียนเหมือนเดิมเลยเหมือนทุกๆวันที่เขาเจอเขาก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปบอกผู้หญิงคนนั้นน่ะบอกว่านี่เธอทำไมเธอถึงไม่ไปทัศนศึกษาล่ะผู้หญิงคนนั้นก็เงียบไม่ตอบงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยววันหลังเราไปดูดอกซากุระกันดีกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงดอกซากุระบานด้วยดีไหมทีนี้ผู้หญิงขณะที่กำลังนอนฟุบอยู่เขาก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็หันมาสบตากับนายทอมเนี่ยจริงเหรอเธอจะพาฉันไปดูดอกซากุระจริงๆเหรอเอาจริงสิฉันจะโกหกทำไมล่ะก็เดี๋ยวถ้าเธอว่างเมื่อไหร่อ่ะบอกฉันเลยนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูดอกซากุระเองขอบใจนะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ก้มหน้าลงไปแล้วก็ฟุบลงไปกับโต๊ะเหมือนเดิมจนกระทั่งเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็ต่างคนก็ต่างเรียนกันเป็นปกติก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปทีนี้วันรุ่งขึ้นนายทอมเขาก็มาโรงเรียนเหมือนเดิมก็มาถึงห้องเรียนก็เปิดประตูแฟบเข้าไปแต่วันนี้แปลกตอนที่นายทอมเขาเปิดประตูเข้ามาเนี่ยคือด้วยปกติเขาจะเห็นผู้หญิงคนนั้นนอนฟุบอยู่กับโต๊ะใช่ไหมแต่วันนี้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อยู่ที่โต๊ะเหมือนไม่ได้มาโรงเรียนอ่ะ
ขาก็อ้าวเออหายไปไหนวะปกติก็เห็นอยู่ทุกวันทุกวันเออหรือว่าเขินเราแล้วเราไม่กล้ามาโรงเรียนอะไรอย่างนี้ไหมไม่เป็นไรเว้ยก็เดี๋ยวเก็บของก่อนก็เดินไปที่โต๊ะตัวเองเอากระเป๋าอะไรวางแต่ตอนที่กำลังวางกระเป๋าฮะนายทอมเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆในห้องอ่ะเหมือนพูดซุบซิบซุบซิบอะไรกันก็ไม่รู้แต่ได้ยินแว่วๆมาไกลๆประมาณว่าเฮ้ยพวกเธอดูยายคนนั้นสิเฮ้ยวันนี้แต่งตัวสวยเลยอ่ะทำไมแต่งตัวสะอาดสะอ้านขนาดเนี้ยเฮ้ยหรือว่าผู้หญิงคนนี้มีตังค์ซื้อข้าวซื้อของแล้วหรอทำไมแต่งตัวสวยจังเลยนายทอมเขาก็เฮ้ยพูดถึงใครอ่ะก็เลยหันไปดูข้างหลังปรากฏว่าพอหันไปก็เป็นเด็กผู้หญิงที่นั่งข้างๆตัวเองนี่แหละกำลังเดินเข้ามาในห้องเรียนแต่วันนี้คือแต่งตัวสวยเลยแต่งตัวด้วยชุดใหม่แต่งตัวหน้าตาสะอาดสะอ้านมีการปัดขนตาเขียนคิ้วอะไรเงี้ยคือสวยมากในทอมบอกว่าตอนนั้นที่เห็นผู้หญิงคนนี้แต่งตัวแบบนี้คือรู้สึกรักเลยอ่ะซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเห็นแต่งอะไรแบบนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเด็กมอซอมอซอหน่อยแต่งเสื้อผ้าสกปรกใช่ไหมแต่พอเด็กผู้หญิงคนนี้แต่งตัวแบบนี้มาก็เลยทำให้ผู้ชายที่เคยแกล้งในห้องอ่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมาจีบผู้หญิงคนนี้อ่ะก็เข้ามาแซวเข้ามาโดนเนื้อโดนตัวในทอมพอเขาเห็นเขาก็อึ้งในความสวยของเด็กผู้หญิงอ่ะแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีสนใจผู้ชายคนอื่นเลยก็เดินดุ่มๆมาหาในทอมแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นไงอ่ะฉันแต่งตัวสวยพอจะไปดูดอกซากุระหรือยังในทอมเขาก็บอกว่าโอ้สวยสวยฉันไม่เคยเห็นเธอแต่งตัวสวยขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะแล้วเราจะไปดูวันนี้เลยไหมถ้าจะไปวันนี้ฉันคงไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าตอนเย็นฉันมีนัดกับคุณแม่คุณแม่จะพาฉันไปเที่ยวนะเอาหรองั้นเดี๋ยววันหลังเราค่อยไปก็ได้เนาะแต่เธอแต่งตัวแบบนี้เธอน่ารักมากเลยนะอืมขอบใจนะแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เดินมานั่งที่โต๊ะเรียนก็ประจวบเหมาะกับว่าตอนนั้นคุณครูก็เข้ามาสอนพอดีวันนั้นนายทอมรู้สึกอิ่มเอมใจมากรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองได้นั่งข้างคนสวยอ่ะเหมือนจากที่ไม่เคยสนใจก็เริ่มจะสนใจละนายทอมก็ไม่เป็นอันเรียนเลยวันนั้นครูสอนอะไรก็จำไม่ค่อยได้จนกระทั่งเวลามันผ่านไปจนถึงเลิกเรียนนายทอมก็เห็นผู้หญิงคนนี้กำลังจะเดินออกไปที่หน้าโรงเรียนละนายทอมด้วยตอนนั้นก็อยากจะเห็นว่าหน้าแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงใช่ไหมเขาก็เลยเดินตามไปเรื่อยก็เห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เดินค่อยๆเดินออกไปห่างกันประมาณสัก 30-40 เมตรอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไกลมากจนเห็นว่าระหว่างที่ผู้หญิงคนนี้เดินไปครับในบรรดาพ่อแม่ของเด็กที่มารับนักเรียนนะครับก็คือจะเป็นยังเป็นคนปกติอยู่ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวใช่ไหมแต่พอเด็กผู้หญิงคนนี้ครับกำลังเดินออกไปนอกโรงเรียนเนี่ยตัวของนายทอมเขาเห็นว่าที่หน้าโรงเรียนนะครับมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ลักษณะแบบน่ากลัวมากอ่ะเขาให้นิยามว่าผู้หญิงคนนั้นนะฮะแต่งตัวด้วยชุดเป็นชุดเดรสสีดำแล้วก็ผมเผ้าเนี่ยลุงลังมากเลยปิดหน้าปิดตาไปหมดให้นึกถึงผีในญี่ปุ่นอ่ะประมาณนั้นเลยซึ่งในทอมพอเขาเห็นเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้น่ากลัวจังเลยในทอมเขาก็เลยหยุดเดินแล้วก็มองตัวของเพื่อนที่เคยโดนแกล้งเนี่ยค่อยๆเดินไปแล้วก็เดินไปหาผู้หญิงคนนั้นน่ะในทอมเขาก็แอบแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้ดูน่ากลัวจังเลยอ่ะดูไม่ค่อยเหมือนคนเลยอ่ะเออหรือว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาเล่าเขาล่ำลือกันหรือเปล่าว่าบ้านเนี้ยไม่ค่อยมีตังค์แม่เขาเลยแต่งตัวน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้หรือเปล่านับตั้งแต่ตอนนั้นในทอมเขาก็เริ่มรู้สึกว่าให้เขาไม่กล้าจะเข้าใกล้เด็กผู้หญิงคนนี้แล้วอ่ะเขาก็พยายามที่จะไม่เดินตาม
แล้วก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือจะห่างๆเด็กผู้หญิงคนนี้ไปเลยเขากลัวมากวันนั้นในทอมเขาก็กลับบ้านไปไอ้ตอนที่กำลังเดินกลับบ้านในวันนั้นครับระหว่างทางอะฮะด้วยความที่มันเป็นหน้าดอกซากุระบานก่อนจะถึงบ้านของนายทอมอะมันก็จะมีต้นดอกซากุระที่ขึ้นอยู่ลายทางอะเต็มไปหมดเลยซึ่งนะตอนนั้นนายทอมเขาก็แอบคิดในใจนะว่าเออแล้วเราผิดสัญญากับเขาอะเราจะไม่เป็นอะไรหรอวะเราสัญญากับเขาไปแล้วนี่ว่าเราจะพาเขามาดูดอกซากุระบานอะเออแต่เราก็กลัวแม่เขาว่าแม่เขาจะว่าเราหรือเปล่าก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งก็เดินคิดไปก็เดินกลับบ้านไปด้วยระหว่างที่กำลังเดินกลับบ้านไปปรากฏว่ามันมีอยู่แวบหนึ่งตัวของนายทอมอ่ะเขาเหมือนเห็นว่ามีคนน่ะยืนอยู่ใต้ดอกต้นซากุระใต้ต้นดอกซากุระโทษทีตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเออเด็กแถวนั้นน่ะมาดูดอกซากุระปกติเขาก็เดินก้มหน้าก้มตาไปเรื่อยๆพอเดินยิ่งใกล้ยิ่งใกล้เข้าไปก็เริ่มเห็นชัดขึ้นว่าเด็กคนที่ยืนดอกซากุระอยู่อะยืนดูดอกซากุระอยู่ครับก็ดูลักษณะน่าจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็เดินก้มหน้าก้มตาไปพยายามจะไม่มองแล้วก็เดินเลยไปเลยกลับบ้านไปเลยจนกระทั่งถึงบ้านตัวเองก็เอาการบ้านมาทำตกเย็นก็อาบน้ำอาบท่าขึ้นนอนปกติไม่ได้มีอะไรทีนี้พอวันรุ่งขึ้นเขาก็มาโรงเรียนก็เปิดประตูห้องเรียนเข้ามาแต่วันนี้เด็กคนที่นั่งข้างๆไม่มาอีกแล้วไม่มาก่อนเขาอีกแล้วตอนนั้นก็คิดว่าเออสงสัยเดี๋ยวคงจะตามมาที่หลังแหละเหมือนเมื่อวานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็มานั่งรอที่โต๊ะข้างๆแต่จนแล้วจนรอดเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตามมาสักทีก็ไม่มาโรงเรียนสักทีเขาก็เอ๊ะเด็กผู้หญิงคนนั้นทำไมไม่มาโรงเรียนล่ะเออหรือว่าที่บอกว่าแม่พาไปเที่ยวเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าพาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเปล่าวันนี้ก็เลยไม่มาโรงเรียนเออคงไม่มีอะไรหรอกมั้งสงสัยคงไปเที่ยวกับแม่แหละวันนั้นนายทอมเขาก็เรียนไปตามปกติจนกระทั่งถึงตอนเลิกเรียนพอตอนเลิกเรียนในทางกลับบ้านฮะด้วยความที่อย่างที่บอกไปก็คือตรงลายทางครับมันก็จะมีต้นดอกซากุระขึ้นตลอดทางอยู่แล้วใช่ไหมนายทอมเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเขาก็เดินผ่านไปต้นแล้วต้นเหล่าก็เดินผ่านไปเรื่อยๆพอเดินผ่านไปประมาณสัก 2-3 ต้นจู่ๆในจังหวะที่นายทอมเขาเดินเลยไปนิดนึงเนี่ยก็มีเสียงเรียกมาข้างๆบอกว่าทอมนายทอมเขาก็เลยหันไปดูก็เห็นว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่นั่งข้างๆกันนี่แหละยืนโบกไม้โบกมืออยู่ตรงต้นดอกซากุระนายทอมเขาก็เอาไม่ได้ไปเที่ยวกับแม่นี่เออแล้วทำไมไม่ไปโรงเรียนด้วยความที่เออก็เป็นเพื่อนกันเนาะก็เลยวิ่งไปหาก็วิ่งไปจับก้มหน้าก้มตาวิ่งไปทีนี้พอวิ่งไปถึงต้นดอกซากุระในทอมเขาก็เงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าตกใจเลยตอนนั้นคือเด็กผู้หญิงที่เป็นเพื่อนเขาว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ต้นดอกซากุระแล้วหายไปไหนไม่รู้เขาก็เอ๊ก็เมื่อกี้ก็ยังเห็นอยู่เลยนี่หว่าหรือหายไปไหนก็พยายามจะชะโงกดูพยายามจะเอี้ยวไปดูมุมนู้นมุมนี้แต่ก็ยังไม่เห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ดีทีนี้เอาไงวะเนี่ยไม่เป็นไรสงสัยเราคงจะจำผิดคนเด็กผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่ได้เรียกเราก็ได้ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็เดินกลับบ้านไปก็ทำการบ้านตกเย็นก็อาบน้ำกินข้าวนอนเหมือนเดิมทีนี้พอวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปโรงเรียนเหมือนเดิมแล้วก็สะพายเป้ไปเดินผ่านชาวบ้านที่เขาออกมาซื้อของจับจ่ายกันในตอนเช้าระหว่างที่กำลังเดินไปโรงเรียนเนี่ยก็ได้ยินว่าชาวบ้านกลุ่มนึงเขาเหมือนซุบซิบคุยกันอยู่ข้างๆทางซึ่งในทอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรหรอกก็เดินผ่านไปแต่ก็ได้ยินแว่วๆว่าเออเนี่ยเธอ
เธอรู้หรือเปล่าว่าในเมืองเราอ่ะมันมีสองแม่ลูกกับฆ่าตัวตายนะเธอรู้หรือเปล่าเอาแล้วเธอรู้ได้ไงว่าเขาฆ่าตัวตายอ่ะแล้วเขามีเหตุอะไรต้องฆ่าตัวตายหรอเออเธอจะไม่รู้อะไรซะแล้วฉันได้ยินมาว่าสองแม่ลูกคู่เนี้ยเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะได้ข่าวว่าผัวทิ้งผัวไปมีเมียน้อยแล้วก็ปล่อยให้สองแม่ลูกคนนี้อยู่ด้วยกันสองคนแล้วผัวก็ไม่มาดูดำดูดีอีกเลยอ่ะแต่รู้สึกว่าเมื่อวันก่อนน่ะเห็นมีข่าวว่าแม่พาลูกกับผูกคอตายในบ้านซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปทำมีท่าไหนน่าจะเศร้าใจเพราะว่าผัวทิ้งละมั้งนายทอมพอเขาได้ยินเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กอ่ะเนาะแต่มันมีคำหนึ่งแล้วก็ประโยคนึงที่ทำให้ตัวของนายทอมเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องสนใจแล้วล่ะเอาแล้วเธอรู้จักชื่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยน่าจะชื่อมิโกะละมั้งเห็นว่าเรียนอยู่โรงเรียนแถวๆนี้แหละซึ่งในทอมเนี่ยพอได้ยินคำว่ามิโกะปุ๊บเหมือนสมองมันปิ๊งขึ้นมาในหัวก็คือมันเป็นชื่อเดียวกับเด็กที่นั่งข้างๆเขาเลยอะทีนี้ในทอมก็เริ่มแบบตกใจเข้าไปใหญ่เลยว่าเอ้าแล้วผูกคอตายไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วแต่ทำไมเมื่อวานตอนเดินกลับบ้านอะทำไมยังเห็นมายืนโบกไม้โบกมืออยู่ใต้ต้นดอกซากุระอยู่เลยเฮ้ยหรือว่าคนละมิโกะกันเออในญี่ปุ่นก็คนชื่อมิโกะก็ค่อนข้างเยอะนี่หว่าเออคงไม่ใช่คนเดียวกันหรอกมั้งวันนั้นก็ไปโรงเรียนตามปกติก็ไปถึงห้องเรียนก็เปิดประตูห้องเข้าไปก็เห็นว่าไอ้ข้างๆที่เป็นน้องมิโกะก็ไม่ได้มาโรงเรียนอีกนายทอมก็ภาวนาในใจว่าเออขออย่าให้เป็นมิโกะเดียวกันเลยนะที่มีข่าวฆ่าตัวตายอ่ะเขาก็มานั่งข้างหลังก็หยิบหนังสือขึ้นมาเตรียมตัวจะเรียนคาบแรกจนเวลาก็ผ่านไปแป๊บเดียวคุณครูเขาก็เดินเข้ามาแล้วก่อนที่คุณครูจะสอนเนี่ยเขาก็บอกกับนักเรียนในห้องอ่ะครับบอกว่านักเรียนทุกคนก่อนจะเรียนคาบแรกในวันนี้เนี่ยคุณครูมีเรื่องที่จะแจ้งให้กับนักเรียนทุกคนได้ทราบหน่อยนะว่าเพื่อนเราที่ชื่อมิโกะเนี่ยตอนนี้เขาย้ายโรงเรียนไปแล้วนะก็ยังไงเราก็เหลือกันแค่นี้เราก็เรียนกันแค่นี้ก็แล้วกันเนาะไม่ต้องไปตามหามิโกะแล้วนะมิโกะเขาย้ายโรงเรียนไปแล้วตัวของนายทำก็เฮ้ยมันจะใช่เหรอวะแล้วที่บอกว่าไปเที่ยวกับแม่คือไปเที่ยวที่ต่างเมืองแล้วย้ายโรงเรียนไปเลยหรือว่าไอ้ที่ชาวบ้านเขาซุบซิบนินทากันเนี่ยมันจะคนละมิโกะกันก็เริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีแล้วว่าจะเชื่ออย่างไหนดีทีนี้ประจวบเหมาะกับว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันหมดหน้าดอกซากุระบานพอดีก็เลยเรียนไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็ลืมเรื่องที่จะพาเด็กคนนี้ไปดูดอกซากุระเลยก็ปล่อยเบอร์ปล่อยลืมไปจนกระทั่งเหตุการณ์มันก็ผ่านไปปีหนึ่งนายทอมเนี่ยเขาก็ลืมเรื่องนี้ไปหมดละจนปีต่อมาเป็นช่วงของดอกซากุระบานเนี่ยนายทอมตอนนั้นเขาก็ขึ้นชั้นเรียนมาปีหนึ่งในวันนั้นพอเรียนเสร็จนายทอมเขาก็เดินกลับบ้านที่เดิมก็เห็นว่าตรงนั้นก็ยังมีดอกซากุระก็เริ่มบานเริ่มสวยละแต่ตอนที่เดินผ่านต้นดอกซากุระนะครับเขาบอกว่ามันมีเสียงหนึ่งที่เรียกเขาอีกละมันเป็นเสียงเรียกว่าทอมมาหาฉันหน่อยสิทอมในทอมเขาจำได้เลยว่าไอ้เสียงเนี้ยก็คือเสียงของมิโกะเพื่อนของเขาเนี่ยแหละเขาก็เลยหันมาแล้วก็มองไปที่ต้นดอกซากุระที่เพิ่งจะเดินผ่านมาแล้วก็เห็นว่ามันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนโบกไม้โบกมือให้อยู่ซึ่งตอนนั้นตัวของนายทอมเขาก็ไม่กล้าเดินเข้าไปที่ดอกซากุระต้นนั้นเขากลัวว่าถ้าเดินเข้าไปแล้วอ่ะจะเจอเหมือนมิโกะหายไปอีกเขาก็เลยชิ่งกลับบ้านเลยไม่สนใจไม่อะไรแล้วหลังจากนั้นเป็นตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนในช่วงเทศกาลดอกซากุระบานเนี่ยทุกครั้งที่ในทอมเขาเดินผ่านต้นไม้ที่เป็นดอกซากุระเนี่ยเขาก็จะได้ยินเสียงมิโกะเนี่ยเรียกอยู่ตลอด
บางทีก็เรียกทอมบ้างบางทีก็พูดบอกว่าทอมนายลืมสัญญาที่ให้กับฉันไว้แล้วเหรอที่บอกว่าจะพาฉันไปดูดอกซากุระนายลืมแล้วเหรอนายทอมก็ก้มหน้าก้มตาไม่ขอแบบไม่ขอหันกลับไปมองอ่ะจนปีแล้วปีเล่าครับทุกๆปีก็จะเจอตัวของมิโกะมายืนอยู่ใต้ดอกซากุระในทุกปีจนกระทั่งนายทอมเขาเรียนจบที่โรงเรียนแห่งนั้นก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยแต่ตอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเขาก็พยายามจะเลี่ยงๆต้นซากุระนะเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าเดินไปต้นซากุระเมื่อไหร่เนี่ยต้องเจอมิโกะแน่ๆจนเวลามันก็ผ่านไปนานเลยจนกระทั่งนายทอมเนี่ยเขาก็มีภรรยาแล้วก็คลอดลูกออกมาคนหนึ่งก็เป็นตัวของน้องคนนี้แหละที่เล่าเรื่องนี้อ่ะแต่ว่าพอคลอดลูกออกมาปรากฏว่าตัวของภรรยานายทอมเขาก็ทิ้งไปจนทำให้นายทอมอ่ะเขาก็อยู่กับลูกเขาสองคนที่อพาร์ตเมนต์ตอนเนี้ยที่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วทุกๆปีครับนายทอมเนี่ยเขาก็จะมายืนอยู่ตรงหน้าต่างแล้วก็จะมองไอ้ต้นดอกซากุระที่อยู่หน้าตึกของเขาอ่ะและณตอนนั้นตัวของเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ได้ฟังเรื่องราวจากคุณน้าที่เป็นเพื่อนพ่อเนี่ยเขาก็พอจะรู้แล้วหรอว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงทำไมในทอมเนี่ยเขาถึงไม่พาตัวของน้องคนนี้ออกไปดูดอกซากุระสักปีเลยเรื่องประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันแล้วกันผมไปเจ อเรื่องราวเรื่องนี้มาในเว็บของต่างประเทศเขาบอกว่าในหัวกระทู้เขาเขียนว่าผมรักภรรยาผมนะแต่ว่าผมเกลียดสิ่งที่ภรรยาของผมมาทำเนื้อเรื่องบนหัวกระทู้มันก็ดูขัดแย้งเหมือนกันนะว่าไหนบอกว่ารักแต่ทำไมถึงเกลียดในสิ่งที่ภรรยาทำคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เขามีอาชีพเป็นพนักงานธนาคารแล้วก็ตัวของภรรยาเขาเนี่ยก็จะมีอาชีพเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องอ่ะเขาไม่ได้บอกไว้ว่าอาชีพของภรรยาคืออะไรแล้วเขาก็เท้าความมาว่าตัวเขาเองอ่ะเขามีชื่อว่าเอมเบดส่วนภรรยาเขามีชื่อว่าแคทเธอรีนทีนี้ทั้งตัวของนายเอมเบดแล้วก็แคทเธอรีนนะครับเขาก็คบกันมาได้ประมาณสัก5ปีละก็แต่งงานอยู่ด้วยกันมาประมาณสัก5ปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะก็จะมีการคบกันมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่เพิ่งจะมาอยู่กินด้วยกันเนี่ยประมาณสัก5ปีทีนี้ไอ้ระหว่าง5ปีที่คบกันมาเนี่ยก็จะเหมือนคู่รักอื่นๆทั่วไปครับที่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรทะเลาะกันรุนแรงมากต่างคนก็ต่างดูแลกันและกันดีทีนี้ถามว่าเวลาคบมา5ปีแล้วครับมันก็จะเริ่มมีอาการที่แบบว่าบางทีมันก็จะเบื่อในสิ่งที่เราทำกันอยู่เป็นรูทีนนะครับอะไรที่เราทำกันประจำทุกวันนะครับมันก็จะมีการเบื่ออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมซึ่งตัวของนายเอมเบดเนี่ยเขาก็เข้าใจในจุดนี้ดีก็เลยพยายามจะมองข้ามสิ่งต่างๆที่เขาทำร่วมกับภรรยาไปจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นตัวของนายเอมเบดเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ในธนาคารปกตินี่แหละแต่ว่าในช่วงกลางวันของวันนั้นนะครับตัวของภรรยาเขาจู่ๆก็ส่งข้อความมาส่งเมสเซจเข้ามาในโทรศัพท์ตัวของนายเอ็มเบดเขาก็กดขึ้นมาดูก็เห็นว่าสิ่งที่ภรรยาส่งเข้ามาเนี่ยมันเหมือนข้อความที่กระตุ้นการทำงานของเขาอะภรรยาเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าที่รักคะวันนี้ตอนเย็นน่ะฉันมีเรื่องที่จะเซอร์ไพรส์คุณด้วยฉันหาเรื่องที่จะทำอะไรสนุกๆกับคุณได้แล้วนะยังไงวันนี้ก็รีบกลับมาที่บ้านนะคะที่รักซึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยภรรยาเราจะเตรียมอะไรไว้เซอร์ไพรส์เราวะเวลาคนที่กำลังจะถูกเซอร์ไพรส์อะครับมันก็จะมีอารมณ์ที่รู้สึกว่าเราอยากจะกลับบ้านเราอยากจะกลับไปดูว่าภรรยาเตรียมอะไรไว้ให้ใช่ไหมโอ้ตอนนั้นก็ดีใจมากเลยแล้วก็ภรรยาเราทำอะไรให้วะเนี่ยก็รีบดูเวลาว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานสักที
จนกระทั่งวันนั้นก็ทำงานด้วยความอิ่มเอมใจจนตอนเย็นก็ขับรถกลับมาที่บ้านระหว่างที่ขับรถกลับมาเนี่ยเขาก็หูยิ้มปลื้มปิ่มดีใจมากเลยว่าเข้าบ้านไปจะเจออะไรบ้างภรรยาจะเซอร์ไพรส์ยังไงจะทำยังไงกับเราอะไรเงี้ยก็หูยิ้มกลิ่มเลยก็ขับรถไปจนขับรถมาถึงหน้าบ้านตัวเองเขาก็ลงมาเลื่อนประตูบ้านเปิดออกแล้วเขาก็ขับรถเข้าไปในบ้านก็จอดรถเสร็จปุ๊บต้องบอกว่าบ้านของผู้ชายคนนี้ครับเขาเป็นบ้าน2ชั้นเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยนะ2ชั้นแล้วก็มีห้องใต้ดินด้วยทีนี้ด้วยความที่อยากจะเซอร์ไพรส์ภรรยากลับเหมือนกันก็เลยค่อยๆแง้มประตูหน้าบ้านเข้าไปค่อยๆแง้มเข้าไปก็เห็นว่าตัวของภรรยาเขาครับยืนอยู่ตรงหน้าห้องนอนซึ่งห้องนอนเขาครับจะอยู่บนชั้น2นะเขาก็เห็นแล้วว่าภรรยาเขาเหมือนยืนหันหลังให้อยู่แต่เขาก็แอบแปลกใจอยู่นิดนึงนะว่าเฮ้ยปกติภรรยาเขาไม่เป็นอย่างนี้นี่หว่าคือตัวเขาเองเนี่ยด้วยความที่ก็แต่งงานกับภรรยามา5ปีแล้วอ่ะภรรยาจะรู้ว่าตัวของผู้ชายคนนี้ครับเขาจะกลับบ้านเวลาไหนกลับบ้านกี่โมงอะไรคือรู้หมดทำเป็นรูทีนมากแล้วทุกๆครั้งที่เขากลับมาที่บ้านน่ะภรรยาก็จะวิ่งมากอดวิ่งมาจูบหรือว่าเข้ามาแบบแสดงความรักตอนที่สามีกลับมาบ้านน่ะเฮ้ยแต่ว่าทำไมวันนี้ภรรยาถึงไม่ทำแบบนั้นเลยอ่ะแต่ภรรยาตัวเองอ่ะกลับไปยืนอยู่หน้าห้องนอนแล้วก็หันหน้าเข้าห้องนอนเหมือนทำอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะตอนนั้นเขาก็คิดว่าเออหรือว่าตัวของภรรยาเขาเองอ่ะอาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่าเขาอ่ะเหมือนกลับมาแล้วอาจจะมองเวลาผิดหรือว่าไม่ได้ดูเวลาอะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆย่องไปหาภรรยาค่อยๆเดินย่องไปขึ้นบันไดไปช้าๆแล้วก็มองภรรยาไปด้วยว่าภรรยาจะรู้ตัวหรือเปล่าทีนี้พอย่องไปกำลังจะถึงตัวของภรรยาอยู่ละเขาก็นับ3 2 1ที่รักก็จับตัวภรรยาภรรยาเขาก็สะดุ้งมาแล้วก็เอ้ยเธอเล่นอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยอย่าทำแบบนี้สิขอโทษแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมถึงไม่ออกไปรับผมล่ะพอดีฉันกำลังเตรียมเซอร์ไพรส์ให้คุณอยู่ไงคือคุณพร้อมจะเจอเซอร์ไพรส์หรือยังล่ะเอาตอนนี้เลยเหรอในหัวผู้ชายนะตอนนั้นนะคิดอย่างเดียวเลยว่าเฮ้ยวันนี้ตัวของภรรยาเขาอาจจะใส่ชุดแม่บ้านหรือว่าจะมีชุดคอสตูมอะไรแบบมามีเซ็กกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าในหัวของตัวของเอ็มเบดเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบชอบเซ็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าให้การเซอร์ไพรส์ภรรยาเขาอาจจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าเขาเลยบอกว่าวันนี้ผมปวดหัวนิดหน่อยอะแกล้งเล่นตัวไปบอกผมปวดหัวนิดหน่อยผมไม่ค่อยสบายตัวเลยอ่ะเอานะฉันเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้แล้วมาเดี๋ยวเข้าห้องกันดีกว่าไอ้นายเอ็มเบดเขาก็ใช่แน่นอนภรรยาน่าจะมีชุดคอสตูมอะไรมาเซอร์ไพรส์แน่ๆวันนี้เขาก็ตามตัวของภรรยาเขาเข้าไปทีนี้พอไปถึงห้องนอนภรรยาเขาก็ผลักตัวของนายเอ็มเบนลงไปที่เตียงปึ๊บลงไปแล้วก็เอาผ้าห่มที่อยู่บนที่นอนนะครับคุมหัวนายเอ็มเบนนายเอ็มเบนก็เอ้ยทำอะไรอ่ะโอ้ยค่อยๆสิที่รักใจเย็นๆก็ได้เดี๋ยวค่อยๆทำภรรยาก็เอาผ้าห่มมาคุมหัวสามีเอาไว้จนคุมทั่วทั้งตัวเลยสามีเขาก็เตรียมรับแรงกระแทกแล้วว่าดูซิว่าภรรยาจะทำอะไรต่อทีนี้สามีในขณะที่กำลังอยู่ในผ้าห่มเนี่ยก็รออยู่ประมาณสัก 2-3 นาทีอ่ะก็ยังไม่เห็นว่าภรรยาจะเข้ามาปล้ำหรือว่าเข้ามาคุกวงในกับเขาเลยเขาก็ภรรยาไปไหนอ่ะหรือว่าไปเอาคอสตูมไหมออกไปเอาชุดคอสตูมหรือเปล่า
อ่ะรออีกนิดนึงเว้ยก็เลยแกล้งทิ้งตัวลงนอนแล้วก็เอาผ้าห่มมายังปิดตัวเองไว้เหมือนเดิมเขาก็นอนรอภรรยาเขาอยู่ประมาณสักอีก 3-4 นาทีก็ยังไม่ได้ยินเสียงภรรยาเขาว่าเดินเข้ามาในห้องเลยเขาก็เอ้ยมันไม่ใช่แล้วเว้ยมันน่าจะมีอะไรแปลกๆละหรือว่าภรรยาเขาไปทำอะไรอยู่ข้างล่างแล้วไม่ขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยค่อยๆลุกขึ้นมาจากที่นอนทีนี้พอลุกขึ้นมาครับไอ้ผ้าห่มที่มันคลุมตัวอยู่อ่ะมันก็เหมือนถลกขึ้นมานิดนึงซึ่งพอผ้าห่มมันถลกอ่ะเขาก็เห็นว่าตรงข้างล่างเตียงอ่ะครับไอ้ที่เป็นร่องใต้เตียงอ่ะเหมือนกับว่าภรรยาของเขาอ่ะเข้าไปหลบอยู่ใต้เตียงแล้วผมอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันแลบออกมาข้างนอกอ่ะเขาก็งงว่าเอ้าภรรยาเขาเข้าไปหลบใต้เตียงทำไมวะก็เลยเรียกภรรยาเขาบอกว่าแคทเธอรีนเธอจะเข้าไปใต้เตียงทำไมอ่ะออกมาดีกว่ามาทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าอย่าเข้าไปใต้เตียงเลยนี่เธอเล่นอะไรของเธออยู่เนี่ยภรรยาเขาก็เงียบเขาไม่ตอบอะไรนี่แคทเธอรีนคุณอย่าทำแบบนี้สิคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกำลังทำให้ผมกลัวนะภรรยาเขาก็เงียบอีกถ้าคุณจะอยู่ใต้เตียงอ่ะงั้นคุณอยู่ไปก่อนนะผมไม่สนุกเลยนะคุณทำแบบเนี้ยไอตัวสามีเขาก็เอาผ้าห่มมาออกแล้วก็ก้าวขาลงไปข้างล่างข้างหนึ่งก็เหยียบพื้นไปปุ๊บทันทีที่ขาลงไปแตะกับพื้นได้ครับปรากฏว่าภรรยาที่อยู่ใต้เตียงเนี่ยเอามือมาคว้าตัวของสามีมับเข้าให้ไอ้สามีก็ตกใจบอกเฮ้ยแคทเธอรีนเธอเล่นอะไรของเธอเนี่ยมันจะมากเกินไปแล้วนะผมบอกแล้วไงว่าผมไม่สนุกกับเรื่องนี้ถ้าคุณจะเล่นอะไรใต้เตียงอ่ะคุณเล่นไปคนเดียวเลยผมไปนอนที่โซฟาข้างล่างดีกว่าสามีก็สะบัดขาออกแล้วก็เดินดุ่ยลงมาข้างล่างระหว่างที่เดินดุ่ยลงมาเนี่ยก็ได้ยินเสียงภรรยาครับหัวเราะอยู่ใต้เตียงเหมือนสะใจแบบ อะไรเงี้ยเหมือนแกล้งสามีได้อะสามีเขาก็โอ้โหมันเล่นอะไรวะก็บอกแล้วว่ามันไม่สนุกอะเสียอารมณ์หมดเลยเรานึกว่าจะได้เล่นผีผ้าห่มกันอะไรเงี้ยก็อารมณ์บัดจอยละก็เดินลงมาข้างล่างมานอนโซฟาในคืนนั้นก็คิดว่าโอ้ภรรยาเป็นอะไรวะเนี่ยเมียกูเป็นอะไรวะทำไมต้องมาเล่นแบบนี้ด้วยอะมันเสียอารมณ์มากเลยอ่ะแต่ว่าด้วยความที่ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็ผิดหวังกับสิ่งที่ตัวเองจะเจอใช่ไหมก็เลยในคืนนั้นก็เลยนอนหลับไปหลังจากที่นอนหลับไปในช่วงของกลางดึกคืนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็นอนหลับปกตินี่แหละจนประมาณช่วงเช้าตรู่ตัวเขาเองเนี่ยจะต้องตื่นไปทำงานก่อนภรรยาเขาเนี่ยประมาณสัก3ชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็คิดว่าเมื่อคืนเราพูดหนักไปหรือเปล่าเราพูดไม่ดีกับภรรยาไหมภรรยาจะเสียใจหรือเปล่าวะแต่ก็เราก็ไม่ชอบนี่ไม่เป็นไรว่าเดี๋ยวค่อยเคลียร์แล้วกันก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จปุ๊บก็แต่งตัวแต่ว่าชุดทำงานของตัวเองอ่ะมันอยู่บนห้องนอนทีนี้จะทำไงอ่ะก็ไม่อยากคุยกับภรรยาเพราะกำลังโกรธอยู่อ่ะแต่ก็ต้องเข้าไปเอาชุดในห้องนอนใช่ไหมเขาค่อยๆเดินขึ้นไปก็ปลดล็อกประตูแล้วก็ค่อยๆแง้มเข้าไปที่เดิมทีนี้พอเดินเข้าไปในห้องกำลังจะหยิบเสื้อเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นว่าตัวของภรรยาเขาครับก็นอนอยู่ใต้เตียงเหมือนเดิมเลยและนอนในลักษณะที่นอนคว่ำด้วยนะเขาก็แอบแปลกใจว่าเฮ้ยนอนคว่ำใต้เตียงมันจะหายใจออกเหรอแล้วทำไมบนเตียงมีไม่นอนเป็นนอนทำไมใต้เตียงภรรยากำลังแบบเล่นพิเรนอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนนั้นด้วยความที่อยากไปทำงานมากกว่าก็หยิบเสื้อผ้ามาใส่ปุ๊บในเช้าวันนั้นก็ออกไปทำงานเหมือนเดิมก็ไปทำงานเข้างานในธนาคารทีนี้พอทำงานไปครับในช่วงเช้าของวันนั้นเนี่ยในใจตอนนั้นไม่เป็นกระจิกกระใจทำงานเลยพยายามจะนึกถึงว่าภรรยาเขาอะไปเอาไอ้การเล่นแบบนี้มาจากไหนทำไมต้อง
ต้องมาทำอะไรแบบนี้กับเขาด้วยใครสั่งใครสอนให้ทำใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับTikTok มันเตือนเขาก็พยายามที่จะคิดว่าเฮ้ยภรรยาเขาว่าทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ก็คิดไปจนกระทั่งเวลามันถึงตอนเที่ยงก็มีข้อความจากภรรยาครับส่งมาที่โทรศัพท์มือถือของเขาเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูซึ่งข้อความที่ภรรยาเขาส่งมามันยาวมากแต่จับใจความได้ประมาณว่าที่รักคือเมื่อวานน่ะฉันขอโทษนะที่ทำให้คุณกลัวน่ะคือฉันก็อยากจะเซอร์ไพรส์คุณจริงๆแล้วฉันก็คิดว่าสิ่งที่ฉันทำมันอาจจะทำให้ชีวิตคู่ของเราอ่ะมันดูมีสีสันขึ้นฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณกลัวเลยนะวันเนี้ยคือฉันก็สำนึกผิดแล้วจริงๆแหละเดี๋ยวคุณรีบกลับมานะวันนี้ฉันสั่งพิซซ่าหน้าร้านหน้าที่คุณชอบจากร้านที่คุณชอบเนี่ยมาให้ด้วยยังไงคุณอย่าโกรธฉันเลยนะที่รักรีบกลับมากินพิซซ่านะเดี๋ยวฉันจะกินพิซซ่าเป็นเพื่อนคุณแล้วก็เป็นข้อความส่งมาประมาณนี้สามีก็เอปกติภรรยาก็เป็นคนไม่ชอบกินพิซซ่านี่หว่าทุกครั้งที่เขาสั่งพิซซ่ามากินเนี่ยภรรยาจะไม่แตะเลยไม่ชอบไม่แตะไม่ยุ่งเลยแต่นิสัยภรรยาเนี่ยมันจะมีนิสัยหนึ่งที่เวลาภรรยารู้สึกผิดนะครับภรรยามักจะชอบนั่งกินพิซซ่าเป็นเพื่อนซึ่งสามีพอเข้าใจได้ว่าว่าภรรยาเวลาสำนึกผิดแล้วอ่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละก็คือจะมานั่งกินพิซซ่ากันเขาก็รู้สึกว่าโอเคสงสัยภรรยาก็คงจะสำนึกผิดแล้วจริงๆอ่ะคงจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วล่ะมั้งคงจะคิดได้แล้วว่าเราไม่ชอบวันนั้นพอทำงานเสร็จไปในช่วงของไปเย็นๆหน่อยเขาก็ขับรถกลับมาบ้านก็กว่าจะถึงบ้านเนี่ยประมาณสักทุ่มหนึ่งก็เปิดประตูรั้วเอารถจอดเสร็จเปิดประตูเข้ามาในบ้านทีนี้พอเปิดประตูเข้ามาในบ้านนะครับก็เห็นว่าบนโต๊ะอาหารน่ะมีพิซซ่าโอ้โหประมาณสัก 2-3 ถาดอ่ะแล้วก็เป็นหน้าที่เขาชอบทุกหน้าเลยและสิ่งที่เห็นต่อมาก็คือภรรยาเขาว่าอยู่ในห้องครัวกำลังเตรียมช้อนเตรียมอะไรอยู่ภรรยาก็หันมาถามบอกว่าอ้าวกลับมาแล้วเหรอมากินพิซซ่ากันก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันจะป้อนคุณเองอะไรก็เหมือนกับเอาใจเต็มที่อ่ะสามีก็วางกระเป๋าลงก็เดินมานั่งตรงโต๊ะกินข้าวภรรยาก็มานั่งฝั่งตรงข้ามแต่ตอนที่สามีกำลังจะหยิบพิซซ่าชิ้นแรกเข้าปากครับตัวของภรรยาเนี่ยจู่ๆก็พูดขึ้นมาบอกว่าที่รักคือฉันรู้นะว่าเมื่อคืนน่ะฉันทำไม่ดีกับคุณน่ะแล้วฉันก็ทำให้คุณกลัวแต่ว่าสิ่งที่ฉันทำแบบนี้ฉันมีเหตุผลของฉันนะภรรยาก็เอามือครับจับมือของสามีขึ้นมาข้างหนึ่งแล้วก็มากุมไว้ฉันได้ยินคนอินเทอร์เน็ตเขาเล่ามาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตหลังแต่งงานแบบเดิมๆอ่ะมันอาจจะมีเรื่องที่น่าเบื่อเกิดขึ้นมากมายเลยฉันก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่าอะไรที่ทำให้คู่รักของเราอ่ะมันแตกต่างไปจากเดิมทำให้ชีวิตคู่มันไม่น่าเบื่อฉันก็เลยได้มา 2-3 วิธีอ่ะแต่ว่าเมื่อวานฉันลองไปวิธีนึงแล้วคุณไม่ชอบใช่ไหมแต่ฉันอยากจะให้คุณลองอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะจะได้ไหมฉันคิดว่าถ้าคุณได้ลองวิธีนี้คุณน่าจะชอบนะแล้วมันเป็นวิธีอะไรอ่ะมันอันตรายไหมไม่หรอกนะที่รักฉันอยากให้ความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมหาอะไรที่มันท้าทายขึ้นกว่าเดิมลองทำกันไหมสามีก็มองหน้าตัวภรรยาแปลกๆว่ามึงจะมาไม้ไหนกับกูอีกเนี่ยไหนบอกว่าสำนึกผิดแล้วไงแต่พอมาบ้านเนี่ยกลับเป็นแบบเดิมอีกแล้วเอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันสามีเขาก็หยิบพิซซ่ามากินก็หยิบมากินจนตัวเองอิ่มแล้วตอนนั้นน่ะตอนที่กำลังจะไปอาบน้ำครับ
ภรรยาบอกว่าอย่าเพิ่งอาบน้ำเลยเราไปทำอะไรสนุกสนุกกันก่อนดีกว่าภรรยาเขาก็จับมือสามีลากขึ้นไปบนห้องแล้วก็ผลักสามีขึ้นไปบนเตียงเหมือนเดิมเหมือนเดจาวูเมื่อวานเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในวันนี้ก็คือตัวของภรรยาครับเขาใช้ผ้าปิดตาสามีเอาไว้ให้นึกภาพเหมือนกำลังจะร่วมรักกันโดยการปิดตาสามีเขาก็โดนเอาผ้าปิดตาไว้ผูกตาไว้แล้วภรรยาครับก็ไปเอาไอ้กุญแจมืออ่ะมาใส่ให้สามีแล้วก็ล็อกสามีโดยการที่เอามือที่ใส่กุญแจมือของสามีครับไปล็อกไว้กับหัวเตียงข้างบนสามีก็แบบเฮ้ยโอ้ทำไมวันนี้ภรรยาเล่าร้อนจังเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าภรรยารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์เราด้วยวิธีนี้อย่างเงี้ยหรอเฮ้ยดูน่าตื่นเต้นดีเว้ยทีนี้สามีก็นอนอยู่อย่างนั้นนะครับมือก็โดนล็อกอยู่บนหัวเตียงผ้าก็ปิดตาอยู่ระหว่างที่กำลังรอภรรยาเข้ามาแบบเข้ามาจัดการเนี่ยตัวของสามีก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้าทำไมไม่เข้ามาจัดการสักทีอ่ะเราก็โดนล็อกโดนปิดตาแล้วนี่ถ้าเกิดว่าตามสเต็ปอ่ะภรรยาจะต้องเข้ามาเล้าโลมต้องมาคลอเคลียแล้วนี่เอาแต่ทำไมยังไม่มาอีกอ่ะเขาก็เลยแบบพูดเบาๆบอกว่าแคทเธอรีนเธอไปไหนอ่ะเธออยู่ในห้องหรือเปล่าเธอทำอะไรอยู่แคทเธอรีนแต่ภรรยาก็เงียบไม่ได้พูดอะไรแคทเธอรีนคุณกำลังทำให้ผมกลัวอีกแล้วนะผมไม่ชอบเลยนะที่คุณทำแบบเนี้ยคุณอยู่ไหนแคทเธอรีนส่งเสียงหน่อยได้ไหมก็เงียบอีกทีนี้นะตอนนั้นสามีเริ่มรู้แล้วว่าภรรยาไม่ได้อยู่ในห้องละแต่ไม่รู้ไปไหนแต่ไม่ได้อยู่ในห้องด้วยความที่นาตอนนั้นก็มองอะไรไม่เห็นตัวก็โดนล็อกอยู่บนเตียงทีนี้ก็เลยเริ่มใช้สัมผัสของหูตัวเองครับพยายามจะสังเกตเสียงว่ามันเกิดอะไรเกิดอะไรผิดปกติขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าพอนอนนิ่งๆอยู่แบบนั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็เริ่มมีสิ่งที่หูตัวเองเริ่มได้ยินให้เพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับผู้ชายคนนี้กำลังโดนมัดอยู่บนเตียงแล้วก็โดนผ้าปิดตาไว้สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ได้ยินก็คือเขาได้ยินเสียงของคนนะครับเดินอยู่รอบๆห้องเขาแล้วบางความรู้สึกก็จะมีเสียงเหมือนเสียงกระซิบอะถูกกระซิบข้างๆหูมันทำให้เขารู้สึกขนลุกแบบบอกไม่ถูกอะซึ่งเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังได้ยินอยู่ตอนนี้มันเป็นเสียงของภรรยาเขาจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นใครอะไรไงเพราะว่าตาเขาไม่เห็นไงเขาก็พยายามจะเรียกว่าแคทเธอรีนคุณทำอะไรกับผมเนี่ยคุณปล่อยผมเดี๋ยวนี้เลยนะผมไม่เล่นกับคุณด้วยนะแต่เสียงก็ยังไม่หยุดก็มีเสียงเดินแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีเสียงเหมือนนิ้วอะครับขูดกำแพงแบบด้วยความที่บ้านมันเป็นไม้เนาะมันก็จะดังชัดหน่อยแบบงั้นเหมือนขูดกำแพงแบบรอบด้านเลยอ่ะเขาก็บอกกับภรรยาเขาอีกว่าแคทเธอรีนคุณทำอะไรเนี่ยกูปล่อยผมเดี๋ยวนี้เลยนะแต่ก็ไม่มีเสียงพูดอีกมีแต่เสียงขูดกำแพงแคร็กแคร็กขูดรอบห้องเลยทีนี้เขาก็ไม่ไหวแล้วเขาก็พยายามจะตะโกนแบบให้ดังที่สุดอ่ะเผื่อว่ามันจะมีใครผ่านมาได้ยินหรือว่าข้างบ้านได้ยินเลยเขาก็ตะโกนดังลั่นเลยบอกว่าแคทเธอรีนคุณทำอะไรกับผมเนี่ยปล่อยผมเดี๋ยวนี้นะใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้วยก็ตะโกนดังลั่นเลยทีนี้เหมือนแคทเธอรีนเขารำคาญเสียงที่ผู้ชายคนนี้โวกเวกโวยวายเขาก็ไปเอาสกอตเทปมาแปะปากตัวของผู้ชายคนนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้ก็อู้อ้ออู้อ้อพูดไม่ออก
เสียงไม่มาแล้วสิ่งที่สัมผัสได้ต่อมาก็คือตัวของแคทเธอรีนก็ยังเอามือครับขูดกำแพงอยู่แคกแคกแคกลากไปตามพื้นลากไปตามกำแพงแล้วก็มีเสียงลมหายใจเย็นๆนะครับมาอยู่ข้างๆหูเหมือนเดิมโอ้โหทีนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วอะจะดิ้นจะลุกก็ทำอะไรไม่ได้จนฟังเสียงขูดกำแพงแบบนั้นอยู่ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆในความรู้สึกผู้ชายคนนี้เขารู้สึกว่ามันนานมากนะหนึ่งชั่วโมงกว่าๆในกับการที่ได้ยินอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีเสียงหนึ่งครับที่ทำให้ตัวของผู้ชายคนนี้รู้สึกกดดันแล้วก็ตกใจมากๆอ่ะเขาบอกว่านอกจากเสียงที่มันขูดตามกำแพงแล้วครับมันเริ่มมีเสียงขูดมาจากเพดานห้องแคกแคกแคกเป็นเสียงลากยาวแบบแคกแคกเขาบอกว่าเพดานห้องเขาอะสูงมากนะสูงประมาณสัก 3-4 เมตรอะเขาจำได้ว่าเวลาที่เขาขึ้นไปเปลี่ยนไฟเพดานห้องอะฮะเขาต้องไปยืนบนปลายของบันไดอลูมิเนียมเลยอะคือมันสูงมากแต่ว่าทำไมแคทเธอรีนถึงไปขูดบนเพดานได้ตอนนั้นเขาไม่รู้อะไรแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังเจออยู่ตอนเนี้ยมันคืออะไรกันแน่แล้วแฟนเขากำลังเล่นสนุกอะไรกับเขาอยู่หรือเปล่าจนเขาครับก็นอนฟังเสียงเหล่านี้อยู่นานแบบนานมากจนรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งฮะไม่รู้ไอ้เสียงที่ได้ยินอยู่นะตอนนั้นมันหายไปตอนไหนแต่คาดว่าเวลามันน่าจะผ่านไปราวๆประมาณสัก 10-12 ชั่วโมงแล้วคือมันนานมากอ่ะจนเสียงทุกอย่างรอบข้างมันเงียบไปเขาก็พยายามที่จะหนีออกจากพันธนาการตรงเนี้ยให้ได้แต่จะทำยังไงอ่ะตัวคือโดนล็อกไอ้นี่อยู่อ่ะโดนล็อกกุญแจมืออยู่แล้วก็ผ้าก็ปิดตาอยู่จะทำยังไงได้อ่ะปากก็พูดไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ระหว่างที่กำลังนึกอยู่ว่าจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงครับมันก็มีเสียงหนึ่งที่มันดังมาจากตรงหัวเตียงมันเป็นเสียงแบบนี้เป็นเสียงเหมือนอะไรสั่นๆอยู่เฮ้ยเสียงอะไรสั่นๆเนาะหรือว่าเราเอาโทรศัพท์วางไว้บนหัวเตียงหรือเปล่าวะก่อนที่จะเข้ามาในห้องอะเฮ้ยหรือว่าตัวของภรรยาเราเอาโทรศัพท์เราไว้บนเตียงเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมีคนโทรเข้ามาเนี่ยถ้าไม่เป็นหัวหน้างานก็ไม่น่าจะใช่ใครแล้วแหละน่าจะเป็นหัวหน้างานนี่แหละเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บ้านมานานแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานอ่ะคนที่โทรมาคนแรกถ้าจะเป็นหัวหน้างานนี่แหละก็พยายามจะดิ้นใหญ่เลยพยายามจะดิ้นเอามือที่เขาเรียกว่าอะไรนะตรงหัวไหล่ครับพยายามจะดันในผ้าที่อยู่บนหน้าออกพยายามจะแกะผ้าออกมือก็โดนห้อยไว้บนหัวก็ดิ้นดุกดิกไปดุกดิกมาจนเหมือนความพยายามก็สำเร็จไปได้เปลาะหนึ่งก็คือผ้าหลุดออกมาผ้าที่ปิดตาหลุดออกมาตอนนั้นสิ่งที่เห็นก็คือมีแสงแดดครับส่องเข้ามาในบ้านตามร่องไม้ส่องเข้ามาแต่ว่าภรรยาเขาไม่ได้อยู่ในบ้านละหายไปไหนไม่รู้เขาก็เลยมองไปที่โทรศัพท์ที่กำลังสั่นอยู่บนหัวเตียงเนี่ยก็มองไปว่าใครโทรมาแล้วยังโทรมาอยู่หรือเปล่าแต่ก็นึกในใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าหัวหน้างานโทรมาแล้วเราไม่รับอ่ะเขาต้องโทรไปหาบุคคลที่สามารถติดต่อได้ยามฉุกเฉินแน่ๆเลยเวลาที่เราไปสมัครงานนะครับเขาจะมีเบอร์ให้เหมือนให้เรากรอกว่าถ้าเกิดว่าในกรณีฉุกเฉินถ้าติดต่อใครไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์สำรองในการโทรไปใช่ป่ะเขาก็นึกในใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าหัวหน้าโทรหาเราแล้วไม่ติดเนี่ยมันก็ต้องโทรหาเมียเราดิแต่ถ้าเรารับได้ก่อนตอนเนี้ยเราสามารถบอกหัวหน้าว่าให้มาช่วยหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้ถูกมัดอยู่ในบ้านถูกมัดถูกกระทำชำเราอยู่ในบ้านน่ะก็พยายามจะดิ้นพยายามจะเอาไอ้ที่รัดข้อมือเนี่ยออกไอ้กุญแจมือเนี่ยพยายามจะดิ้นเอาให้ออกแต่ทำยังไงก็ไม่ออก
จนสุดท้ายโทรศัพท์ที่มันสั่นๆอยู่เนี่ยมันก็เงียบไปตอนนั้นเขาหมดหวังมากเขารู้สึกว่ายังไงเขาต้องตายอยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าภรรยากลับเข้ามาในบ้านเนี่ยเขาจะเจออะไรกับสิ่งที่ภรรยาจะทำอีกก็พยายามจะหาทางออกให้ได้เวลาก็ผ่านไปแล้วผ่านไปเล่าจนกระทั่งเวลาเริ่มมืดลงประมาณสักทุ่มสองทุ่มก็มีโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาก็ดังอืดอืดอยู่บนหัวเตียงณตอนนี้สิ่งที่เขาเห็นอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นเบอร์โทรของน้องชายเขาซึ่งก่อนหน้านี้ครับเท้าความไปนิดนึงก่อนว่าวันเนี้ยมันเป็นวันที่เขานัดกินข้าวกับน้องชายแต่ว่าพอถึงเวลานัดแล้วณตอนนี้เป็นเวลาที่เขาจะต้องไปกินข้าวใช่ไหมแต่เราไม่ไปอ่ะน้องชายก็เหมือนโทรมาเร่งอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรารับโทรศัพท์ของน้องชายได้อ่ะเราอาจจะมีโอกาสรอดออกไปข้างนอกเขาก็พยายามดิ้นพยายามทำให้เตียงอ่ะมันเตะไอ้โทรศัพท์ให้มันหล่นมาข้างล่างพยายามดิ้นสุดชีวิตเลยไอ้โทรศัพท์เนี่ยก็โทรมาประมาณสัก 4-5 สายพอไม่มีคนรับมันก็ดับไปโอ้โหตอนนั้นความหวังคือเท่ากับศูนย์แล้วไม่สามารถที่จะหาใครมาช่วยในเหตุการณ์ตรงนี้ได้อีกแล้วตอนนั้นนอนยอมรับชะตากรรมเลยไม่คิดถึงอะไรแล้วตายคือตายหลับหูหลับตาปล่อยตัวเองไปเลยแล้วด้วยความโดนมัดมาแบบนี้ประมาณสักเกือบๆวันหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มเพลียและตาก็เริ่มที่จะหลับลงในระหว่างที่เพลียแล้วก็กำลังหลับๆอยู่นั้นครับปรากฏว่าที่หน้าบ้านมีเสียงเคาะประตูปอง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 มีใครอยู่ในบ้านไหมพี่แคทเธอรีนอยู่ในบ้านหรือเปล่าปอง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 ไอตัวของผู้ชายคนนี้ก็ได้สติขึ้นมาเขาก็จำได้เลยว่าไอคนที่มาเคาะประตูเนี่ยคือน้องชายตัวเองเขาก็อุ้ยเอ้ยนี่คือทางรอดอีกทางนึงแล้วยังไงต้องส่งเสียงออกไปหน่อยอ่ะแต่ว่าจะส่งเสียงยังไงคือปากก็โดนปิดก็เทปอยู่ใช่ป่ะเขาก็เลยเอาลิ้นนะครับพยายามดุลในเทปให้มันเข้ามาในปากแล้วก็พยายามกัดให้มันมีรูออกมานิดนึงในการเปล่งเสียงออกไปอ่ะไอ้น้องชายก็เคาะประตูอยู่ข้างล่างป้อ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 งพี่อยู่บ้านหรือเปล่าแคทเธอรีนอยู่บ้านไหมป้อง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 เคาะอยู่ไอ้ผู้ชายคนนี้ก็กัดใหญ่เลยกัดสก็อตเทปถ้าไม่มีใครอยู่ผมกลับก่อนนะเดี๋ยวผมมาใหม่ช่วยด้วยก็อตเทปหลุดพอดีไอตัวของน้องชายเนี่ยพอได้ยินคำว่าช่วยด้วยก็หันหลังกลับมาแล้วก็กระแทกประตูเข้าไปในบ้านก็รีบวิ่งขึ้นมาได้ยินเสียงน้องชายวิ่งขึ้นมาตุบเปิดประตูห้องนอนภาพที่น้องชายเห็นก็คือตัวของพี่โดนใส่กุญแจมือแล้วก็ล็อกไว้บนเตียงใช่ไหมแล้วก็มีผ้าปิดตามีอะไรเงี้ยเหมือนฝรั่งเซ็กซ์ซาดิสกันอ่ะไอตัวน้องชายก็แซวเลยบอกว่าแหมพี่หัวมันต้องขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยผมก็เพิ่งรู้นะว่าพี่มีรสนิยมแบบเนี้ยโอเคงั้นผมจะทำเป็นว่าผมไม่เห็นเหตุการณ์นี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะออกไปผมคิดว่าถ้าพี่แคทเธอรีนกลับมาเนี่ยเขาน่าจะมาทำอะไรกับพี่ต่อแหละอ่ะผมจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็แล้วกันไอ้พี่ชายเขาบอกว่าเดี๋ยวกลับมาก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้น ช่วยออกไปหน่อยมันจะดีเหรอพี่ถ้าเกิดว่าผมช่วยพี่แล้วพี่แคทเธอรีนเขากลับมาแล้วเขาเห็นว่าพี่หลุดจากพันธนาการน่ะมันจะหมดอารมณ์ตื่นเต้นเอานะกูบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมึงช่วยกูก่อนเอากูออกไปก่อนก็ได้ไอ้น้องชายก็เดินกลับมาก็เอาก็อตเทปออกจากปากพี่ไอ้น้องชายก็ถามว่าเอาแล้วกุญแจอยู่ไหนอ่ะกุญแจ
ไขข้อมืออยู่ตรงไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยแถวเนี้ยไม่รู้ไม่มีหรอกไปเอาข้างล่างอ่ะมันจะมีเลื่อยตัดเหล็กอยู่อ่ะไปเอามาตัดก่อนเร็วๆเลยก่อนที่เมียกูจะกลับมาเอาทำไมอ่ะพี่ทะเลาะ กันเหรอเออน่าไปเอามาก่อนเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังไอ้น้องชายก็งงๆเขาเดินลงไปข้างล่างไปหยิบไอ้เลื่อยตัดเหล็กมาไอ้ตัวของผู้ชายคนนี้ก็นอนรอน้องชายหั่นไอ้โซ่ของมือเนี่ยแล้วก็ภาวนาว่าอย่านะอย่าให้เมียกลับมาเห็นสิ่งนี้นะก็ไขไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าไอ้เลื่อยก็ตัดข้อมือเสร็จตัดเหล็กล็อกข้อมือออกเอาแล้วพี่จะเอาไงต่อขอไปนอนบ้านด้วยได้ไหมคือไม่อยากนอนบ้านเลยว่ะเมียแปลกๆเอาแล้วถ้าเขากลับมาแล้วเขาจะไม่ว่าเอาเหรอเออน่ากูขอไปนอนบ้านก่อนเดี๋ยวกูเล่าทุกอย่างให้ฟังเลยตอนนี้ออกไปก่อนก็ได้ไอตัวของน้องชายก็พาพี่ชายลงไปข้างล่างตัวของพี่ชายก็เลยขับรถไปน้องชายก็นั่งข้างๆและน้องชายเนี่ยก็ถามตลอดทางเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ชายก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเมียกูทำประมาณเนี้ยแต่น้องชายบอกไม่เชื่อหรอกจะทำผาดผลอะไรกันก็บอกมาเถอะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกไอตัวของพี่ชายก็พยายามจะการันตีว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างที่บอกไปนั่นแหละเขาก็เล่าให้ฟังไปจนกระทั่งก็ไปถึงคอนโดของน้องชายซึ่งคอนโดน้องชายครับก็จะเป็นคอนโดเล็กๆฮะห้องไม่ใหญ่มากก็เข้าไปเนี่ยก็มีแค่ห้องเดียวไม่ได้มีที่นอนสำหรับให้คนมาพักซึ่งน้องชายเขาเนี่ยก็อายุประมาณสัก20กว่าเองก็ไม่แปลกใจที่ว่าทำไมห้องมันเล็กจังเพราะว่าน้องชายก็ไม่ได้มีแฟนใช่ไหมก็อยู่ห้องคนเดียวในคืนนั้นเขาก็ไปนอนกับน้องชายระหว่างที่กำลังนอนอยู่ในห้องเนี่ยน้าตอนนั้นด้วยความที่น้องชายอะครับเขาก็ไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาก็แยกตัวไปนอนก่อนแต่คนที่กำลังรับความแบบรับความน่ากลัวจากภรรยามันก็นอนไม่หลับดิไอ้ตัวของผู้ชายคนนี้เขาก็ไปนั่งอยู่ตรงโซฟาก็ไปนั่งคิดว่าแล้วต่อจากเนี้ยเขาจะเอายังไงกับภรรยาเขาดีเขาจะบอกกับภรรยาเขาตรงๆเลยไหมว่าถ้าเกิดว่าคุณยังทำแบบนี้อยู่อะผมจะเลิกกับคุณแล้วนะเหมือนบังคับไกลๆไปเลยอะถ้าเกิดว่ายังทำแบบนี้อยู่ก็เลิกกันไปเลยเพราะว่าเขาไม่ชอบเพราะกลัวมากแต่อีกใจนึงก็คิดว่าถ้าเราไปเจอภรรยาอีกครั้งนึงอะมันจะมีอะไรที่หนักไปกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่กล้าไปเจอภรรยาแบบตัวต่อตัวเอาไงดีว่าจะกลับบ้านไปก็กลัวว่าจะโดนอีกแต่ถ้าจะนัดมาคุยข้างนอกก็ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรเว้ยอย่างน้อยมาอยู่บ้านน้องชายสักพักนึงก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทำงานตามปกตินี่แหละแล้วเดี๋ยวเรื่องมันจะเป็นยังไงค่อยว่ากันทีหลังทีนี้วันนั้นก็ไม่ได้นอนเลยในคืนนั้นเขาก็ไม่ได้นอนจนกระทั่งตอนเช้าไอ้ตัวของผู้ชายคนนี้เขาก็ไปทำงานเหมือนเดิมแต่ตอนวันที่ไปทำงานวันเนี้ยในหัวเนี่ยเขาคิดอยู่เรื่องเดียวเลยว่าเขาจะต้องคุยกับภรรยาเขาให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปคนเดียวอย่างที่บอกไปคือมันไม่สามารถที่จะไปคนเดียวได้ใช่ไหมเขาก็เลยคิดแผนขึ้นมาว่างั้นเดี๋ยวชวนน้องชายไปด้วยดีกว่าไปเจอกันที่ร้านกาแฟก็ได้สักร้านหนึ่งแล้วก็ชวนน้องชายไปด้วยเอางั้นก็ได้วะก็โทรไปบอกน้องชายโทรไปบอกภรรยาตัวเองทีนี้เหตุการณ์ในวันนั้นเขาก็ทำงานไปจนเวลาตอนเย็นก็เลิกงานก็ไปที่ร้านกาแฟตามที่ได้ตกลงกันไว้ได้นัดกันไว้พอเขาไปถึงเนี่ยเขาก็เห็นน้องชายตัวเองครับนั่งรออยู่ในร้านกาแฟอยู่ก่อนละเขาก็เดินไปนั่งตรงข้ามกับน้องชายเขาน้องชายก็ถามขึ้นมาบอกว่าพี่คิดดีแล้วหรอที่จะมาคุยเรื่องนี้กันต่อหน้าผมอะมันเป็นเรื่องของพี่สองคนพี่น่าจะไปคุยกันเองดีกว่าไหม
เออเอานะกูว่าเมียกูแปลกๆเดี๋ยวมึงก็นั่งฟังตรงนี้แหละเดี๋ยวดูซิว่าเมียกูจะว่ายังไงเขาก็สั่งกาแฟสั่งอะไรมาจนสักพักหนึ่งภรรยาเขาเปิดประตูเข้ามาในร้านทั้งสองคนเนี่ยก็หันไปมองหน้าตัวของภรรยาตอนที่ภรรยาเปิดประตูเข้ามาคือหน้าเนี่ยเศร้ามากเลยหน้าเศร้าแล้วก็เหมือนจะร้องไห้ไกลๆอ่ะแล้วก็เดินมานั่งอยู่โต๊ะฝั่งตรงข้ามนั่งเป็นมุมสามเหลี่ยมกันสามคนไอ้ตัวสามีเขาก็เลยชิงเปิดขึ้นมาก่อนเลยบอกว่าแคทเธอรีนคือผมรู้นะว่าคุณน่ะต้องการอะไรใหม่ๆในชีวิตแต่ว่าสิ่งที่คุณทำกับผมอ่ะผมรับไม่ได้จริงๆคือคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกำลังทำให้ผมกลัวอย่างมากเลยนะตอนนี้ผมขอยื่นคำขาดเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณยังทำพฤติกรรมแบบนี้กับผมอีกอ่ะผมขอเลิกกับคุณนะผมรับไม่ได้จริงๆไอ้ตัวของน้องชายก็มองหน้าพี่ชายแบบเฮ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นค่อยๆคุยทีนี้แคทเธอรีนในขณะที่กำลังฟังอยู่ก็น้ำตาไหลแล้วก็เหมือนกระซิกกระซิกมาไอ้ตัวของน้องชายก็บอกกับพี่เป็นอะไรค่อยๆคุยไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นหรอกมีอะไรค่อยๆพูดกันแคทเธอรีนก็บอกว่าก็คุณเองไม่ใช่หรอที่บอกให้ฉันทำแบบนี้ไอ้น้องชายก็งงเลยอ้าวอะไรกันเนี่ยพี่ไอ้ตัวของเอ็มเบสเนี่ยก็อะไรนะคุณว่าไงนะที่บอกว่าผมให้คุณทำอ่ะก็คุณบอกให้ฉันทำเองไม่ใช่หรอนี่ไงหลักฐานอ่ะผู้หญิงก็หยิบกระดาษเหมือนกระดาษโน้ตใบหนึ่งอ่ะมาวางไว้กลางโต๊ะทุกคนตอนนั้นหน้าเหลือมากว่าเฮ้ยมันคือกระดาษอะไรแล้วทำไมมันถึงเป็นหลักฐานอะไรเงี้ยไอ้ตัวของน้องชายก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็อ่านออกเสียงให้กับพี่ชายฟังเลยว่ามันคืออะไรในกระดาษซึ่งในข้อความอะครับมันยาวมากแต่ว่าสรุปใจความมันประมาณว่าที่รักผมรู้นะว่าเราอะคบกันมาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้ผมก็เบื่อชีวิตการแต่งงานแบบเดิมๆอะคุณช่วยหาอะไรใหม่ๆทำกับผมหน่อยได้ไหมเอาแบบที่ผมคาดไม่ถึงมาก่อนอะแล้วผมคิดว่าการที่คุณทำอะไรแบบนี้กับผมอะมันทำให้ผมมาสามารถเหมือนได้แต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงชื่อข้างล่างว่าเอ็มเบสไอตัวน้องชายพออ่านจบก็เงยหน้ามองพี่ชายเลยอ้าวพี่อะไรกันเนี่ยเอาไหนบอกว่าพี่โดนภรรยาแกล้งไงแล้วนี่มันคืออะไรอะนี่มันก็ลายมือพี่นี่ไอพี่ชายเขาก็หยิบไอกระดาษมาดูก็เป็นลายมือของเขาจริงๆนะลายมือเหมือนกันเปียบเลยแต่เขาก็บอกน้องชายว่าเฮ้ยเดี๋ยวเออพี่ไม่ได้เป็นคนเขียนนะไม่รู้เรื่องเลยแล้วใบนี้มันมาได้ยังไงไม่รู้เห็นไหมล่ะพี่ผมบอกแล้วไงว่าพี่ควรจะคุยกันสองคนพี่นิสัยไม่ดีมากเลยนะพี่กุเรื่องมาให้ผมดูเป็นคนไม่ดีแบบเนี้ยผมเนี่ยเป็นน้องพี่นะแล้วพี่แบบมากูดเรื่องแบบนี้กับผมอ่ะโอ้โหพี่แคทเธอรีนผมขอโทษนะพี่ผมไม่คิดว่าพี่ชายผมจะทำให้ผมวุ่นวายขนาดนี้ผมไม่มีหน้าสู้หน้าพี่สองคนละเดี๋ยวผมขอตัวก่อนละกันไอ้น้องชายก็ลุกแล้วก็เดินออกไปอย่างอารมณ์เสียเลยคือเขาโกรธพี่ชายเขามากที่ลากเขามาอยู่ในเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไอ้ตัวของผู้ชายคนนี้เขาก็เลยบอกเมียเขาบอกว่านี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณก็รู้นี่ว่าผมไม่ได้เขียนอันนี้แล้วผมก็รู้ด้วยว่าผมไม่ได้เป็นคนเขียนแต่ทำไมคุณถึงเอาไอ้จดหมายเนี่ยมาให้น้องผมดูล่ะเนี่ยน้องผมเข้าใจผิดหมดแล้วแคทเธอรีนในขณะที่กำลังก้มหน้าร้องไห้อยู่จู่ๆก็ค่อยๆเสยยิ้มออกมาแล้วก็หัวเราะที่มุมปากแบบใช่ไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าฉันน่ะสามารถเรียนแบบคุณได้ทุกอย่างนั่นแหละเป็นไงสิ่งนี้เนี่ยมันก็ทำให้ฉันพอจะรู้ได้แล้วว่าฉันน่ะสามารถ
ปลอมลายมือของคุณน่ะได้เหมือนแบบเป๊ะๆเลยใช่ไหมล่ะแต่ไงซะคุณก็ไม่ต้องคิดมากกับเรื่องนี้หรอกนะเพราะว่ายังไงคุณก็หนีฉันไม่พ้นหรอกแล้วตัวของภรรยาเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปที่หน้าประตูร้านกาแฟถ้าก่อนที่จะออกไปเนี่ยตัวของภรรยาเขาหันมาหาสามีทีหนึ่งแล้วก็ยิ้มมุมปากให้แบบเหมือนสะใจอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็เดินออกไปนอกร้านกาแฟเลยสามีก็แบบว่าเอาไงวะเนี่ยคือมันชักจะไปกันใหญ่แล้วอะภรรยาเขาต้องการจะทำอะไรกับเขากันแน่แล้วสิ่งที่เขากำลังเจออยู่อะมันคืออะไรคือตอนนั้นงงไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้จะกลับไปนอนที่ห้องของน้องชายก็ไม่ได้ละถ้าเกิดกลับไปที่ห้องน้องชายน้องชายโกรธขนาดนี้คือไม่ให้นอนแน่ถ้าจะกลับบ้านก็กลัวว่าจะเจอภรรยาทำแบบเดิมกับตัวเองอีกเอาแล้วจะไปนอนที่ไหนอะทีนี้เอาวะเงินเก็บก็ยังพอมีเหลืออยู่นิดหน่อยเว้ยงั้นกูไปเช่าโรงแรมนอนก็แล้วกันไอตัวของพี่ชายก็เลยไปเปิดโรงแรมที่อยู่ห่างจากเมืองนั้นไปประมาณสักเมืองสองเมืองไปเปิดโรงแรมนอนพอได้ที่พักเสร็จแล้วครับก็พยายามจะโทรหาน้องชายแล้วก็โทรไปอธิบายกับน้องชายว่าเฮ้ยไอเรื่องที่เมียพี่พูดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะเว้ยมันโกหกไอน้องชายก็ตะคอกกลับมาบอกมันจะโกหกได้ไงก็ลายมือยังเป็นลายมือพี่อยู่เลยแล้ววันที่ผมไปหาพี่ที่บ้านน่ะที่ผมไปแก้มัดพี่ตรงนั้นน่ะพี่โกหกกูเรื่องให้ผมใช่ไหมเนี่ยไอ้พี่ชายก็บอกว่าไม่ใช่ก็วันนั้นที่มึงไปช่วยกูอ่ะมึงไม่เห็นเหรอว่าไอ้รอบๆกำแพงอ่ะมันมีรอยมืออยู่ที่เป็นเหมือนรอยเล็บข่วนน่ะมึงไม่เห็นหรือไงแล้วเลือดมันก็ยังซิบๆอยู่เลยอ่ะใช่ผมเห็นแต่ผมไม่คิดว่าพี่จะโกหกผมไงงั้นแค่นี้นะพี่ไม่ต้องโทรมาหาผมแล้วนะผมไม่อยากคุยน้องชายก็วางปุ๊บลงไปทีนี้เขาก็เริ่มรู้สึกไม่ดีละทำไมภรรยาเขาต้องใส่ร้ายเขาขนาดนี้ด้วยอ่ะมันคืออะไรกันแน่ตอนนั้นก็เครียดมากนอนไม่หลับแล้วก็เหมือนล็อกประตูล็อกหน้าต่างอะไรให้เรียบร้อยเลยกลัวภรรยาจะบุกเข้ามาอีกทีนี้วันนั้นก็ผ่านไปเหตุการณ์ในคืนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งลุงเช้าตัวของผู้ชายคนนี้เองเขาก็ต้องไปทำงานเขาขับรถไปทำงานตามปกตินี่แหละแต่ว่าวันนี้ตอนที่เข้าออฟฟิศเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนพนักงานในแผนกเขาครับเหมือนไปรวมตัวกันอยู่ในออฟฟิศของเขาแล้วก็เหมือนซุบซิบอะไรกันก็ไม่รู้ดังมากเลยไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้าไปมุงกับเขาด้วยก็ถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมุงอะไรกันเนาะโอ้ไม่รู้ดิเหมือนเราได้กลิ่นเหม็นๆนะมันมาจากโต๊ะคุณน่ะเนี่ยพอเราเปิดเก๊ดูอ่ะก็เห็นว่ามันมีหนูเข้าไปตายในเต๊ะของคุณเข้าไปตายในลิ้นชักเก๊ของคุณมันเหม็นมากเลยนะทำไมหนูเข้าไปอยู่ในเก๊ของคุณได้อ่ะเฮ้ยมันไม่ดีเลยนะเขาก็เอ๊ะทำไมหนูมันเข้าไปในโต๊ะเราได้วะหรือว่าจะมีคนแกล้งรีบเก็บไปในวันนั้นก็ในเขาเรียกว่าในเช้าวันนั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากหนูตายจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปจนถึงตอนเที่ยงไอ้ผู้ชายคนนี้เขาก็ไปกินข้าวแต่ตอนที่ไปกดข้าวมากินนะครับปรากฏว่าในข้าวตัวเองอ่ะมันมีเส้นผมแบบเยอะมากอ่ะมันมาอยู่ในกล่องข้าวผู้ชายคนนี้เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ปกติแล้วเว้ยทั้งเหตุการณ์หนูตายแล้วก็เส้นผมที่มาอยู่ในข้าวเนี่ยมันต้องมีคนแกล้งเขาแน่ๆแต่ว่าใครอ่ะที่เป็นคนแกล้งไม่ต้องสืบเลยฮะน่าจะเป็นภรรยาเขาแน่นอนทีนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครสักคนหนึ่งแล้วแต่จะบอกกับใครดีให้เขาเชื่อบอกน้องก็ไม่ได้จะไปบอกตำรวจก็คงไม่เชื่ออยู่ดีบอกหัวหน้างานเขาก็จะหาว่าเราแบ
หยุดงานโดยใช่เหตุหาข้ออ้างอะไรมาบอกหรือเปล่าเอาไงดีวะเนี่ยไม่เป็นไรว่าเดี๋ยวกลับไปโรงแรมแล้วค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันวันนั้นเขาก็ทำงานไปเขาก็ทำงานแล้วก็กลับไปนอนที่โรงแรมของเขาจนกระทั่งด้วยความที่วันนั้นเครียดก็เครียดพอมาถึงโรงแรมเนี่ยเขาก็เข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทเขามันเหมือนมันมีประกาศเด้งขึ้นมาเขาก็เข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารซึ่งไอ้ประกาศที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประกาศของสาขาเขาเนี่ยแหละเป็นธนาคารสาขาเขาซึ่งคนที่ประกาศก็คือเป็นหัวหน้างานสาขาเขาประกาศมาบอกว่าเหมือนตอนเนี้ยทางธนาคารน่ะมีการเกิดเหตุอะไรบางอย่างจึงทำให้ธนาคารต้องปิดตัวลงประมาณสัก 2-3 วันในระหว่างนี้เนี่ยขอให้พนักงานทุกคนน่ะอยู่พักผ่อนไปก่อนจนกว่าเราจะเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม่พร้อมกันไอ้ผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกดีดิอย่างน้อยกูก็ไม่ต้องมาเครียดเรื่องงานอีก 2-3 วันแล้ววะแล้วไอ้ 2-3 วันเนี้ยก็ขอแบบขอจัดการเรื่องเมียตัวเองก่อนว่าเมียตัวเองมันเริ่มจะเหิมเกิมไปละเมียตัวเองเริ่มไปบุกธนาคารแล้วเอาอะไรไปแกล้งแบบนี้แล้วอะเริ่มชักไม่ค่อยดีละวันนั้นด้วยความที่เครียดมาทั้งวันก็เผลอนอนหลับไปบนเตียงทีนี้ผู้ชายคนนี้เขานอนหลับไปได้นานเท่าไหร่ไม่รู้ปรากฏว่าตัวเองก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่าตอนที่รู้สึกตัวขึ้นมาครับไม่ได้อยู่ในโรงแรมแต่มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนคล้ายๆแบบว่าตัวเองกำลังนอนในพื้นเหนียวๆเขาก็หันไปมองรอบๆว่ากูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาบรรยากาศคือณตอนนั้นนะครับเหมือนอยู่กลางป่าที่ไหนสักที่หนึ่งก็ไม่รู้แล้วท้องฟ้าหรือว่าบริเวณรอบๆเนี่ยก็มืดไปหมดเลยผู้ชายคนนี้เขาก็มองมาที่ตัวเขาคือตัวเขาอะเหมือนจมอยู่ในขี้เลนให้นึกภาพเหมือนคนโดนฝังทั้งเป็นนะแต่ว่าเหมือนคนที่มาฝังอาจจะฝังแบบลวกๆทำให้ตรงบริเวณใบหน้ายังโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นได้สิ่งแรกที่เขานึกถึงเลยว่าเนี่ยฝีมือภรรยาเขาแน่เขาคิดได้อย่างเดียวเลยว่าภรรยาเขาว่าต้องเป็นคนทำแบบนี้กับเขาแน่นอนแล้วตอนนี้ภรรยาอยู่ไหนวะเนี่ยเขาก็หันไปก็ยังไม่เห็นค่อยๆเอาดินออกจากตัวค่อยๆปาดออกดันตัวเองลุกขึ้นมาก็ยังมองหาภรรยาอีกตอนนี้สิ่งที่กลัวอย่างเดียวเลยคือกลัวภรรยาเข้ามาทำอะไรเขาเพิ่มเติมทีนี้พอลุกขึ้นมาได้แล้วรู้แล้วว่าอยู่กลางป่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นป่าที่ไหนแหละแต่ว่ากลางป่าแน่นอนก็มึนๆงงๆเลยไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีทีนี้ก็มองไปตรงพื้นเริ่มสังเกตแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมีคนพาเราเดินเข้ามามันต้องมีรอยเท้าถูกไหมเขาก็มองไปรอบตัวก็ไปสังเกตเห็นว่ามันมีพื้นดินอยู่ที่หนึ่งมันเป็นเหมือนรอยลากอยู่แล้วรอยลากนั้นนะมันก็ยาวไปแบบสุดลูกหูลูกตาเขาเลยอะด้วยความที่คิดเห็นว่าเอ้ยมันมีรอยลากแสดงว่าคนที่ลากมาน่าจะลากมาทางนี้แหละงั้นเราก็เดินตามรอยลากไปออกไปข้างนอกดีกว่ามันน่าจะพาไปถึงทางออกได้เขาก็เดินตามไปก็ค่อยๆเดินไปแสงมันก็ไม่มีหรอกมันมืดมากแต่ก็ยังเห็นอยู่ไกลๆอยู่ว่าพื้นมีรอยลากเขาก็เดินตามไปตอนนั้นฝนก็เริ่มลงเม็ดแปะ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 ระหว่างที่กำลังเดินไปตัวของเขาเองนอกจากจะได้ยินเสียงฝนแล้วก็เสียงตัวเองที่กำลังเดินย่ำน้ำอยู่แล้วครับเขาก็ได้ยินเสียงว่ามันเหมือนมีคนเดินจากป่าอีกข้างหนึ่งอะหมายถึงว่ามุมข้างขวาของเขาครับมันเหมือนมันมีเสียงเดินอยู่ข้างนอกไกลๆเลยเป็นเสียงเดินแบบแล้วก็ไต่มาทางซ้ายแล้วก็ไปข้างหลังแบบ
ซึ่งไอ้เสียงนั้นน่ะมันเป็นเสียงเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเดินสี่ขาณตอนนั้นในใจคิดอย่างเดียวเลยว่ามันเป็นภรรยาแน่ๆแต่ภรรยาจะมาในรูปแบบไหนในการเดินสี่ขายิ่งคิดก็ยิ่งกลัวยิ่งกลัวหัวก็ยิ่งเตลิดพยายามจะเรียกสติตัวเองแล้วก็เดินตามรอยเข้าไปไอ้เสียงก็ยังตามหลังมาอยู่ตับ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 ผู้ชายคนนี้ก็ย่ำน้ำไปจับ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 เดินไปจนไปโผล่ตรงที่หน้าของป่าพอไปโผล่หน้าป่าครับสิ่งแรกที่เห็นเลยมองไปไกลๆเนี่ยประมาณสัก400-500เมตรเนี่ยด้วยความที่ถนนตรงนั้นมันเป็นถนนโล่งๆใช่ไหมมันก็จะมองได้ไกลอยู่พอสมควรพอมองออกไปไกลๆเขารู้ได้เลยว่าไอ้ป่าที่ตัวเองมาอยู่นะตอนเนี้ยมันคือป่าแถวบ้านมันเป็นป่าแถวบ้านเขาเองนี่แหละโอ้โหทีนี้พอรู้แล้วว่ามันเป็นป่าแถวบ้านก็สับตีนแตกเลยฮะวิ่งออกไปข้างนอกจับวิ่งตากฝนไปก้มหน้าก้มตาวิ่งใหญ่เลยพยายามจะกลับไปที่บ้านตัวเองแต่เหมือนกับเคาะซ้ํากรรมสัตว์ครับปรากฏว่าพอระหว่างที่กำลังวิ่งไปเนี่ยเหมือนตัวเองอ่ะไปวิ่งชนอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ทุบแล้วก็ถอยหลังพังหะกลับมาสิ่งที่เห็นก็คือเขาเห็นว่าภรรยาเขาอ่ะยืนอยู่ข้างหน้าเขาใส่ชุดเป็นชุดเดรสเลยนะเป็นชุดเดรสสีขาวๆผมปิดหน้าปิดตาเปียกฝนหมดยืนอยู่ข้างหน้าเขาเขาก็ตกใจแล้วก็พยายามจะโบกไม้โบกมือว่าไม่เอาแล้วแคทเธอรีนอย่าทำอะไรกับผมอีกเลยผมไม่เอาแล้วผมกลัวแล้วแต่สิ่งที่แคทเธอรีนตอบกลับมาคืออะไรรู้ไหมคุณจะไม่มีวันได้เจอเธออีกอะไรนะคุณหมายความว่ายังไงแคทเธอรีนคุณจะไม่มีวันได้เจอเธออีกฉันบอกได้แค่นี้แหละไม่ว่าคุณจะหนีไปไหนหรือว่าคุณจะตามหาเธอเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณจะไม่มีวันได้เจอเธออีกไอ้ผู้ชายคนนี้ก็งงดิเฮ้ยเมียกูเป็นอะไรอ่ะหรือว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ใช่เมียกูหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันที่จะหายชะงนนะตรงนั้นเขาบอกว่าแคทเธอรีนที่ยืนอยู่ตรงหน้าครับจู่ๆก็เอ็นตัวไปข้างหลังเหมือนสะพานโค้งอะครับแล้วก็เอามือไปดันพื้นไว้แล้วก็ใช้ไอ้มือที่ดันพื้นนะครับเดินสี่ขาวิ่งหายเข้าไปในป่าแต่วิ่งหายเข้าไปเลยเขาบอกว่ามันเป็นภาพที่น่ากลัวมากตรงนั้นอะภาพภรรยาเขาสะพานโค้งแล้ววิ่งหนีเข้าไปอะสามีด้วยความกลัวก็กลัวเขาก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วก็สิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้คือวิ่งกลับไปที่บ้านก็ก้มหน้าก้มตาแล้วก็วิ่งชับ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 วิ่งเข้าไปจนเกือบจะถึงบ้านตัวเองอยู่แล้วแล้วก็สังเกตเห็นว่าข้างหน้าบ้านตัวเองครับมันมีรถจอดอยู่คันหนึ่งเขาก็จำได้ดีเลยว่าไอ้รถคันนี้เป็นรถของเมียเขาเอ้าถ้าเกิดว่ารถเมียเขาอยู่หน้าบ้านแสดงว่าในบ้านเมียเขาก็ต้องอยู่ดิเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งไปที่ประตูหน้าบ้านผักพังเข้าไปแล้วสภาพบ้านที่เห็นนะตอนนี้ครับให้เพื่อนๆลองนึกภาพนะฮะของในบ้านณตอนนี้เหมือนถูกรื้อแบบกระจัดกระจายเต็มไปหมดหน้าต่างก็แตกแก้วที่เป็นแก้วใส่น้ำก็หล่นลงมาข้างล่างกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดเหมือนมีคนมารื้อบ้านอะแล้วตรงพื้นนะครับก็มีแต่เลือดเต็มไปหมดเลยพื้นห้องอ่ะแดงเต็มไปหมดไม่ว่าจะมองไปมุมไหนของบ้านนะมีแต่เลือดนองเต็มพื้นไปหมดแล้วก็ไอ้ตรงข้างๆกำแพงเนี่ยก็จะมีเหมือนรอยเล็บขูดครับยาวลากรอบบ้านเลยแล้วก็จะมีเลือดฝังเข้าไปในรอยขูดของกำแพงด้วยเขาก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านกูวะเนี่ยแล้วเมียกูอยู่ไหนอ่ะแล้วใครมาทำบ้านเราเป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้ไอ้ตัวสามีเนี่ยก็เหมือนกับมีกลิ่นนิดนึง
ขาก็มองเห็นว่าในรอยเลือดที่อยู่ในพื้นของบ้านเขาอะมันจะมีรอยเลือดที่มันเหมือนถูกลากและไอ้รอยลากนั้นอะมันก็พามุ่งเข้าไปที่ห้องใต้ดินไอ้ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยเดินตามรอยเลือดไปก็เดินไปเรื่อยๆจนไปหยุดอยู่หน้าห้องใต้ดินซึ่งห้องใต้ดินก็จะมีบันไดเดินลงไปประมาณสัก 6-7 ขั้นแล้วตรงประตูห้องใต้ดินเนี่ยก็เหมือนกับว่าไอ้รอยเลือดอะมันลูดเข้าไปใต้ร่องประตูผู้ชายคนนี้ก็กูจะช่วยเปิดประตูห้องใต้ดินดีไหมอะถ้าเกิดว่าเปิดประตูเข้าไปแล้วไปเจอภรรยาตัวเองที่เป็นแบบเมื่อกี้ที่เป็นเหมือนภรรยาโรคจิตหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อะจะดีหรอหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ช่วยแล้วเกิดว่าคนที่อยู่หลังประตูนั้นเป็นภรรยาเขาจริงๆอะเขาจะรู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิตหรือเปล่าตอนนั้นความคิดตีกันในหัวมากจะช่วยหรือไม่ช่วยหรือจะเปิดหรือไม่เปิดอะไรเงี้ยตีกันตึบตับตึบตับในหัวมากปวดหัวแทบระเบิดจนสรุปสุดท้ายครับเอาวะถ้าเกิดว่ากูจะตายก็ขอให้มันตายอยู่ตรงนี้แหละวะก็ค่อยๆเดินลงไปข้างล่างบันไดไปถึงข้างล่างประตูเปิดประตูในห้องใต้ดินคือทุกอย่างมืดไปหมดแสงจากข้างนอกเนี่ยพอจะส่องลอดเข้ามาให้เห็นลางๆสิ่งที่เห็นก็คือตรงกลางห้องใต้ดินครับเขาเห็นว่าภรรยาเขาอะนอนหน้าฟุบอยู่กับพื้นเหมือนหมดสติอยู่เขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปไปเขย่าตัวภรรยาเขาเธอเป็นอะไรทำไมมาอยู่ตรงนี้อะแล้วก็เริ่มสังเกตว่าตัวของภรรยาคือมีเลือดเต็มไปหมดเลยมีรอยแผลตรงใบหน้าหัวแตกตรงบริเวณข้างๆตัวมีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเลยทั้งตัวเรียกว่ายับทั้งตัวมีแต่แผลทั้งตัวเขาก็พยายามจะเขย่าตัวของแฟนเขาว่าเฮ้ยแคทเธอรีนเป็นอะไรตื่นตบหน้าตบอะไรจนแคทเธอรีนก็เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาตาก็สลึมขึ้นมาแล้วก็บอกกับตัวของสามีบอกว่าที่รักคือฉันรู้นะว่าฉันทำอะไรไม่ดีลงไปอะแต่ว่าฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันขอโทษต่อไปนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันจะขออยู่เคียงข้างคุณนะแคทเธอรีนอย่าเพิ่งพูดอะไรมากเลยเดี๋ยวผมพาคุณไปหาหมอก่อนนะแล้วตัวของสามีก็อุ้มภรรยาขึ้นมาวิ่งออกไปข้างนอกบ้านพยายามจะหาให้คนแถวนั้นช่วยว่าเฮ้ยช่วยพาเมียไปส่งโรงพยาบาลหน่อยแต่จนแล้วจนรอดตะโกนแทบตายฮะคนแถวนั้นไม่มีใครออกมาช่วยสักคนจนสามีเห็นว่าไม่ได้การละก็เลยเอาภรรยาครับขึ้นรถของภรรยาไปสามีก็ขับรถพาไปส่งที่โรงพยาบาลทีนี้พอไปถึงที่โรงพยาบาลได้ก็ไปบอกคุณหมอเขาว่าภรรยาเขาว่าเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็เนี่ยไปเจอที่บ้านนะก็คือตัวมีแต่เลือดไปแล้วช่วยดูอาการหน่อยบุรุษพยาบาลก็วิ่งมาประมาณสัก 2-3 คนแล้วก็ตามคุณหมอมาก็พาภรรยาเขาว่าเข้าไปในห้องฉุกเฉินสามีก็รออยู่ข้างนอกจนเวลาผ่านไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงตัวของคุณหมอเนี่ยก็เดินมาบอกว่าตอนนี้ภรรยาของคุณเนี่ยอยู่ในอาการที่ปลอดภัยแล้วนะตอนนี้พักอยู่ในห้องเดียวถ้าเกิดว่าคุณจะไปเยี่ยมภรรยาคุณน่ะก็สามารถไปได้เลยนะเนี่ยอยู่ห้องเบอร์นี้อะไรเขาก็บอกมาสามีเขาก็รับทราบเขาก็เดินไปหาเลขห้องไปหาภรรยาเขาทีนี้พอเปิดประตูเข้าไปในห้องครับก็เห็นว่าภรรยาเขาว่านอนหมดสติอยู่นอนอยู่เตียงเดียวเลยเพราะว่าห้องเดียวนะเขานอนอยู่กลางห้องเลยสามีเขาก็เดินเข้าไปข้างๆก็ไปจับมือภรรยาเขาระหว่างที่จับมือก็เหมือนภรรยาเขาเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาค่อยๆสลืมลืมตาขึ้นมาสามีก็บอกว่าที่รักคุณหายดีแล้วเหรอ
คุณรู้สึกตัวแล้วนะยังไงก็พักผ่อนเยอะๆนะเดี๋ยวผมไปรอข้างนอกก็ได้ภรรยาเขาก็จับมือสามีใหญ่เลยไม่ให้ออกไปเขาก็จับมือสามีเขาแล้วก็บอกว่าคุณคะคือฉันรู้นะว่าฉันทำอะไรไม่ดีกับคุณมาก็หลายอย่างอะแต่ว่าฉันอยากให้คุณอยู่กับฉันตรงนี้ก่อนได้ไหมคือฉันอยากจะอยู่กับคุณให้นานกว่านี้สามีก็มองหน้าตัวของภรรยาแล้วก็คิดในใจแบบเรื่องทุกอย่างมันคงจะจบแล้วแหละคงจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วละมั้งสามีเขาก็เลยมานั่งข้างๆเตียงทีนี้พอนั่งข้างๆเตียงเนี่ยภรรยาเขาก็เหมือนจะลุกขึ้นมาแล้วก็เอามือครับไปลูบตัวของสามีพยายามจะดึงสามีนะเข้ามาจูบระหว่างที่ภรรยากำลังเอี้ยวตัวไปหาสามีแล้วก็กำลังจูบกันอยู่นั้นน่ะตัวของสามีครับเขาก็รู้สึกว่าภรรยาเขาระหว่างที่กำลังจูบอยู่เนี่ยก็เหมือนกับเอามือฮะลูบไปตามหลังลูบไปตามไหล่แล้วก็ลูบไปตามแขนจนไล่มาถึงนิ้วนางนิ้วนางข้างขวาของเขาที่กำลังเท้าเตียงอยู่และระหว่างที่กำลังจูบๆกันอยู่นั้นเนี่ยสามีก็รู้สึกว่าภรรยาเขาจู่ๆก็กัดปากสามีจนสามีรู้สึกว่าเจ็บอ่ะแต่ว่าในจังหวะที่สามีกำลังจะร้องอ่ะภรรยาบอกว่าอย่าร้องแม้แต่คำเดียวนะห้ามพูดอะไรก็แล้วแต่สักคำเดียวออกมาจากปากของคุณนะไม่งั้นฉันจะเรียกบุรุษพยาบาลสามีก็อึ้งเลยแล้วก็เหมือนกับตกใจว่าภรรยาเป็นอะไรอีกแล้วอ่ะฉันบอกคุณแล้วไงว่าคุณจะไม่มีวันได้พบเธออีกแล้วหลังจากนั้นภรรยาครับก็หักนิ้วสามีไอ้ตรงนิ้วนางข้างขวาจุกๆก็หักเปาะสามีก็อ้อร้องลั่นเลยแต่ระหว่างที่สามีกำลังร้องภรรยาเขาก็ร้องอีกช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีสามีทำลายฉันอีกแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยสักพักหนึ่งมีเสียงบุรุษพยาบาลวิ่งมาพังประตูปั๊มมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้หญิงช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะคือสามีฉันน่ะเขาทำลายฉันอีกแล้วอ่ะคือเขาเป็นคนที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ช่วยเอาเขาออกไปจากห้องได้ไหมคือเขาทำลายฉันอีกแล้วฉันกลัวสามีก็แบบเอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณบุรุษพยาบาลมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเนี่ยคุณดูสิว่าเขาอะเป็นคนทำร้ายผมมากกว่าเนี่ยเขาหักนิ้วผมอะคุณดูสิตัวของบุรุษพยาบาลก็พอมองไปเขาก็บอกว่านี่ไงหลักฐานชัดเจนเลยหลักฐานมันชัดเจนมากๆเลยว่าคุณเนี่ยทำร้ายภรรยาคุณจริงๆเพราะว่าไอ้การหักนิ้วนางข้างขวาเนี่ยมันเหมือนเป็นการป้องกันตัวของผู้หญิงเวลาโดนผู้ชายทำร้ายคุณไม่ต้องมาพูดอะไรให้มันมากความนะเดี๋ยวผมจะเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้แหละทีนี้บุรุษพยาบาลคนหนึ่งเขาก็โทรไปเรียกตำรวจแล้วก็บุรุษพยาบาลที่มาด้วยอ่ะเขาก็ไปตาม security มาก็มาล็อกตัวผู้ชายคนนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้ก็แบบเฮ้ยผมไม่ได้ทำจริงๆนะคือภรรยาผมมาโกหกอย่าไปเชื่อเธอโกหกแต่ทุกคนในนั้นไม่มีใครเชื่อเลยไม่มีใครเชื่อตัวของสามีเลยที่พูดออกมาจนสักพักหนึ่งครับรถตำรวจก็มาถึงเขาก็โดนใส่กุญแจมือเลยนะโดนใส่กุญแจมือพาขึ้นรถตำรวจไปตำรวจก็มากัน2คนแล้วตอนนั้นนะครับบรรยากาศมันก็ยังมืดๆอยู่ใช่ไหมตำรวจก็พาขับรถไปเขาก็นั่งซึมอยู่หลังรถแต่ว่าชีวิตคงจะจบแล้วแหละคือทำไมภรรยาเขาต้องมาทำอะไรแบบนี้กับเขาด้วยวะคือเขาจะต้องมาติดคุกเพราะว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ทำอ่ะแต่ว่าพูดไปมันก็ไม่มีใครเชื่อคือชีวิตเขาจะต้องจบอยู่ในคุกอย่างนั้นน่ะหรอเขาก็ก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมแล้วแหละว่าก็คงจะจ้องอยู่ในคุกจริงๆอ่ะเขาก็หลับตาเลยปลงกับชีวิตตัวเองตำรวจก็ขับรถไปเรื่อยๆทีนี้ระหว่างที่รถกำลังขับไปครับจู่ๆรถของเขาก็เหมือนกับโดนอะไรกระแทกกันไม่รู้ปัง
แล้วรถมันก็เลี้ยวหักเข้าไปข้างทางมันก็จมลงไปในคูน้ำเลยไอ้ผู้ชายคนนี้พอเห็นว่ารถกำลังจมอยู่ในคูน้ำเนี่ยตอนนั้นเหมือนหัวกระแทกกับกระแทกกับรถอ่ะแรงมากแต่ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มากระแทกรถอ่ะคืออะไรแต่ดูรอบๆรถแล้วฮะคือเหมือนกับว่ากระจกอะไรเงี้ยหรือว่าข้างๆรถอ่ะมันบุบไปหมดเลยเพราะว่าก่อนที่รถมันจะกระแทกลงมาในคูน้ำเนี่ยมันก็มีการพลิกคว่ำแบบหลายตลบมากอ่ะกระจกอะไรแตกหมดแต่โชคดีในความโชคร้ายก็คือไอ้คูน้ำตรงนั้นนะครับมันเป็นคูน้ำที่ไม่ได้ลึกมากซึ่งน้ำมันจะมีแค่ประมาณสักหัวเข่าเองมันก็ไม่ได้ลึกมากแล้วรถมันก็คว่ำอยู่ทีนี้ตัวสามีที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยก็พยายามจะมองตำรวจที่กำลังขับรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยสองคนนั้นน่ะว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมปรากฏว่าตำรวจสองคนนั้นน่ะแน่นิ่งไปละแน่นิ่งไปไม่รู้ว่าสลบหรือว่าตายแหละแต่ว่าแน่นิ่งไปละคอพับลงมาแต่สิ่งที่ทำให้ตัวของภรรยาเอ้ยตัวของสามีขนลุกยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมระหว่างที่กำลังติดอยู่ในรถคันนั้นอ่ะเขาก็ได้ยินเสียงเดินชับ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 เดินอยู่รอบๆรถอ่ะแล้วไอ้เสียงเดินเสียงนี้แหละมันทำให้เขามั่นใจเลยว่าเขาว่าอยู่ในรถแต่ปลอดภัยกว่าอยู่ข้างนอกซะอีกเขาคิดว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ก็น่าจะเป็นตัวของภรรยาเนี่ยแหละที่มาทำแบบนี้แต่ยังคิดแบบนั้นได้ไม่ทันไรจู่ๆสามีครับเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีมือมาจับคอเสื้อของเขาไว้แล้วก็ดึงออกไปข้างนอกรถไอ้ตัวสามีเนี่ยก็ร้องจ้าเลยแบบร้องแบบดังมากเพราะด้วยกระจกรถที่มันแตกอะครับแล้วมันจะมีไอ้พวกแบบเป็นหนามๆขึ้นมาใช่ไหมไอ้ตอนที่สามีโดนลากออกมาข้างนอกอะไอ้หนามแหลมๆอะครับมันไปกีดตัวของสามีจนมันเป็นรอยเวอร์เหมือนปลาโดนบั้งอะแล้วเลือดก็ไหลเต็มไปหมดเลยพ่อออกมาข้างนอกรถได้เนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือภรรยาของเขาครับมันนั่งอยู่บนหน้าอกของเขาแล้วก็พูดบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันให้แกไปอยู่ในคุกอ่ะแกก็จะเป็นอิสระจากฉันละสิคือฉันไม่ยอมให้แกไปอยู่ในคุกหรอกนะฉันจะทำให้แกรู้สึกว่าไม่ว่าแกจะอยู่ที่ไหนอ่ะแกก็จะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปถ้าเกิดว่าแกไปอยู่ในคุกอ่ะไอ้กำแพงของคุกอ่ะมันก็จะทำให้แกปลอดภัยจากฉันแต่วันนี้ฉันจะไม่ให้แกอยู่ในคุกเด็ดขาดฉันจะปล่อยให้แกไปแล้วฉันจะบอกกับตำรวจเองว่าสิ่งที่ฉันพูดอ่ะมันเป็นเรื่องโกหกฉันจะปล่อยให้แกหนีไปและแกก็ไม่ต้องคิดหรอกนะว่าแกจะได้เจอกับภรรยาของแกอีกและแกจำไว้เสมอเลยนะว่าทุกครั้งที่แกรู้สึกว่าปลอดภัยอ่ะแกจะเจอฉันอยู่ในที่ที่แกอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่แกรู้สึกว่าแกหนีแกจะหนีไปไกลแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่แกรู้สึกว่าแกปลอดภัยแกจะเจอฉันแน่นอนฉันจะเอาไอ้ความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ความรู้สึกสงบออกจากชีวิตแกให้หมดฉันจะไม่ให้แกรู้สึกว่าแกมีความสุขอีกต่อไปหลังจากนี้แกจะต้องใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงทุกครั้งที่แกทำอะไรก็ตามแกจะต้องนึกถึงหน้าของฉันไปซะแล้วตัวของภรรยาเขาครับก็ก้มลงไปแล้วก็ทำท่าสะพานโค้งเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าตัวของผู้ชายคนนี้เองอ่ะเขาก็ได้สติขึ้นมาก็วิ่งหนีออกไปข้างนอกแล้วก็ไปหาโบกรถแถวๆนั้นนะพาไปส่งในที่ไหนสักที่หนึ่งก็ไม่รู้จนเรื่องเนี้ยครับมันก็ผ่านไปเป็นเวลากว่า5ปีซึ่งตลอดระยะเวลา5ปีที่เขาหนีตัวของภรรยาเขาอ่ะเขาก็จะไปอยู่ตามอพาร์ตเมนต์ที่แบบไกลๆเมืองบ้างไปอยู่คอนโดแถวนู้นแถวนี้แต่ทุกครั้งที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยอ่ะเขาจะกลับมาที่ห้องเขาแล้วเห็นว่าในห้องอ่ะมันเต็มไปด้วยเลือดเต็มไปหมดเลยห้องเขาเหมือนมีเลือดมาชโลมเต็มห้องไปหมดจนเขาต้องรู้สึกว่าเขาต้องย้ายออกจากคอนโดนี้ไปหาที่อยู่ใหม่
แล้วพอเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยหนีจากภรรยาเขาได้แล้วอ่ะมันก็จะมีเหตุการณ์ห้องที่มีเลือดเต็มห้องอ่ะเกิดขึ้นกับเขาอีกจนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยณปัจจุบันนะเขาบอกว่าเขาไม่ขอบอกแล้วกันว่าเขาอ่ะกำลังกบดานอยู่ที่ไหนแต่ว่าสิ่งที่เขาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังอ่ะเขาไม่ได้หวังให้พวกเราเชื่อนะว่าสิ่งที่เขาเจอมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เขาอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าภรรยาเขาผ่านมาแล้วเห็นโพสต์นี้เนี่ยเขาขอร้องแหละว่าอย่ามายุ่งกับเขาอีกเลยเรื่องประมาณนี้ครับมาถึงเรื่องในประเทศไทยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้คือจริงๆในเรื่องเขาไม่ได้บอกไว้นะว่าเขาชื่ออะไรแต่ว่าตัวของเขาเองครับในช่วงพักหลังๆเนี่ยหลังจากที่เรียนจบเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเลยเพราะว่าตัวเขาเองก็ทำงานแบบยุ่งมากแล้วก็ประจมบอกว่าณตอนนั้นน่ะมีแฟนด้วยก็เลยห่างๆกับเพื่อนไปทีนี้มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งตัวของผู้ชายคนนี้เองครับเขาอกหักแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรเขาก็เลยมีอยู่วันนึงก็เลยโทรไปหาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยตอนนี้กูอกหักว่ะแล้วก็งานก็ไม่ค่อยมีด้วยเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันไหมไปย้อนความหลังกันหน่อยทีนี้ไอ้เพื่อนเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นก็ลองชวนไอ้นั่นดูสิชวนไอ้นี่ดูสิก็เป็นกลุ่มแก๊งเพื่อนเดียวกันในแต่ตอนที่อยู่ในสมัยเรียนเนี่ยไอ้ตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็เลยโทรไปชวนเพื่อนอีก3คนแล้วปรากฏว่าวันนั้นน่ะไอ้เพื่อนอีก3คนก็ว่างพอดีทีนี้อ้าวโอเคเลยในเมื่อ3คนว่างก็เลยตัดสินใจว่าเนี่ยเรา5คนเนี่ยจะไปเที่ยวกันที่ภูเขาลูกหนึ่งไปตั้งแคมป์กันเพราะว่าในสมัยเรียนนะครับเขาเคยมาเข้าค่ายที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าไอ้บรรยากาศณโรงแรมบนเขาตรงเนี้ยมันค่อนข้างดีก็เลยกะว่าเดี๋ยวเรามาเข้าค่ายเรามาตั้งแคมป์กันที่นี่แหละที่โรงแรมแห่งนี้แหละทีนี้ก็เลยมีการนัดวันนัดเวลากันก็ประจวบเหมาะกับว่าได้มาอยู่วันหนึ่งในการพักแรมครั้งนี้เนี่ยก็จะมาด้วยกัน2วันกับอีก1คืนก็พากันขับรถไปที่ภูเขาลูกหนึ่งพอไปถึงข้างล่างได้เนี่ยก็จอดรถไว้ภูเขาลูกเนี่ยครับถ้าใครที่เคยไปฮะเขาบอกว่าพอมาถึงจะต้องเดินขึ้นไปก่อนซึ่งระยะทางมันไกลมากกว่าจะถึงที่พักข้างบนน่ะแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดนี้เลยถ้าเกิดว่าใครไปที่นี่จะต้องแวะไอ้ภูเขาลูกเนี้ยตลอดเขาก็พากันแบกสัมภาระขึ้นไปแล้วก็แบกขึ้นเดินขึ้นไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก็ขึ้นไปถึงยอดบนยอดก็จะมีโรงแรมที่เปิดเป็นห้องก็มีแล้วก็บริเวณกางเต็นท์ก็มีเหมือนกันไอ้ตัวของ5คนนี้เนี่ยก็เลยเลือกที่จะกางเต็นท์เขาก็จุดไฟตั้งเต็นท์ตั้งอะไรกันทีนี้ก็ถึงเวลาพักผ่อนก็ย่างเนื้อทำบาร์บีคิวกินกันนั่งคุยกันถึงความหลังทีนี้ระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมณตอนนั้นบรรยากาศมันก็เริ่มมืดละไอ้เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยก็เลยเอ่ยขึ้นมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วนะพวกเองจำได้ไหมว่าไอ้ตอนที่เรามาเข้าค่ายกันตอนที่เรายังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยเราเคยเจอเรื่องแปลกๆในนี้ด้วยไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งก็สะกิดบอกเฮ้ยจะเล่าทำไมวะเราอุตส่าห์ลืมมันไปแล้วอะไอ้แล้วเองเจออะไรกันหรอทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยไอ้ตัวของเพื่อนเนี่ยก็เลยพยายามจะโบยมาให้เจ้าของเรื่องว่าเฮ้ยมึงก็เล่าดิตอนนั้นมึงก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่หรอมึงเล่าเลยไอ้เพื่อนก็มึงเล่าเลยเนี่ยเราจะได้ย้อนความหลังกันไอ้ตัวเจ้าของเรื่องเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ย้อนกลับไปในตอนที่เจ้าของเรื่องเนี่ยอยู่ประมาณสักม.3ตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่นี่แหละแล้วก็ทางโรงเรียนนะครับเขาก็พาเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายบนภูเขาลูกนี้ทีนี้ไอ้ระหว่างการเข้าค่ายครับทางตัวของคุณครูเนี่ยก็จะให้นักเรียนนอนกลางเต็นท์กัน
ซึ่งในตอนเช้าเนี่ยไอ้ลานกลางเต็นท์เนี่ยก็จะถูกเก็บแล้วก็จะมาทำลานกิจกรรมกันตรงนั้นเนี่ยแหละทีนี้ไอ้วันแรกที่ไปทำกิจกรรมอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเหตุการณ์ก็ผ่านไปปกติกระทั่งวันที่2ด้วยความที่ตอนกลางคืนของวันที่2ครับมันจะมีกิจกรรมรอบกองไฟทำให้ตัวของนักเรียนหลายๆกลุ่มก็จะแยกกันไปซ้อมรอบกองไฟกันเตรียมการแสดงกันว่าเราจะแสดงเราจะแสดงอะไรเราจะพรีเซนต์ออกมาในรูปแบบไหนก็มีการแยกย้ายกันไปเตรียมการแสดงแล้วประจวบเหมาะกับว่ากลุ่มของคนเล่าอะครับเขาก็ไปเตรียมการแสดงเสร็จตั้งแต่ช่วงเย็นๆละประมาณสัก4โมงเพราะเห็นว่ามัน4โมงและการแสดงมันจะเริ่มตอนประมาณสัก6โมงถึงทุ่มนึงเนี่ยไอ้ตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเราไปเดินเล่นในป่าหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันจะมีลุงของเพื่อนในหมู่อ่ะเป็นเหมือนหัวหน้าอยู่เป็นหัวหน้าคนฝึกอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าเดินตามชายป่าเข้าไปอ่ะสุดทางของชายป่ามันจะมีร้านค้าอยู่สามารถออกไปซื้อของได้ไอ้ตัวของเจ้าของเรื่องเขาก็เลยชวนเพื่อนไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อของกันไหมเนี่ยระหว่างรออีกตั้ง2ชั่วโมงก็น่าจะกลับมาทันแหละไอ้เพื่อนก็อ้าวโอเคไปดิตอนนั้นไปด้วยกัน4คนรวมตัวของเจ้าของเรื่องด้วยซึ่งไอ้ตอนขาไปอ่ะด้วยความที่มันก็ยังสว่างอยู่ใช่ป่ะทางเดินในป่าครับมันก็จะเห็นว่ามันมีอิฐมีอะไรปูให้เดินไปได้ซึ่งตอนขาไปเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรพอไปถึงร้านค้าก็ไปซื้อไอติมไปซื้อขนมแล้วก็ยืนกินกันอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งจนเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้มัน5โมงกว่าแล้ว5โมงครึ่งก็ได้เวลากลับแต่ทีนี้พอมันเริ่มมืดไอป่าที่ตัวเองเคยเดินออกมาตอนเย็นๆทีนี้มันเริ่มมืดจนมองไม่เห็นทางที่จะสามารถเดินเข้าไปได้แล้วอ้าวทำไงมองไม่เห็นทางถ้าเดินดุ่มๆเข้าไปเกิดหลงในป่านี่งานหยาบเลยนะแต่ถ้าไม่กลับไปให้ทันเวลาเนี่ยโดนครูตีแน่เอาไงดีว่าลองเสี่ยงดูแล้วกันไอ้4คนนี้เนี่ยเขาก็เลยเดินพากันเกาะกลุ่มเข้าไปก็เดินตามอิฐก้อนแรกเข้าไปในป่าตัวของคนเล่าเนี่ยเดินอยู่ข้างหลังเป็นคู่ที่2ไอ้คู่หน้าเนี่ยก็เดินเกาะกันไปก็เดินไปเรื่อยๆข้างป่าเนี่ยก็มืดไปหมดเลยนะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยมืดมากระหว่างที่กำลังเดินอยู่นั้นนะไอ้ตัวของคนเล่าเนี่ยเขาก็เห็นว่าจู่ๆไอ้2คนข้างหน้าเนี่ยจู่ๆก็หยุดคนเล่าก็เลยถามว่าเอาให้หยุดทำไมอ่ะไม่เดินต่ออ่ะกูเห็นอะไรไม่รู้ว่ะเห็นอะไรอย่าพูดอย่างนี้ดิมันยิ่งมืดๆอยู่น่ากลัวไอ้คนเล่าเขาก็ไปเขย่าตัวเพื่อนคนหนึ่งไอ้เพื่อนคนนี้เหมือนช็อกไปละกูเห็นจริงๆนะเว้ยเมื่อกี้เหมือนมีคนเดินตัดหน้าจะบ้าเหรอจะมีใครมาเดินตัดหน้าดึกๆเดินๆไม่มีหรอกมันก็มีแต่พวกเรานี่แหละที่ออกมาซื้อของนี่ก็จะ6โมงจะทุ่มอยู่แล้วมันก็ดึกแล้วนะไม่มีใครมาหรอกเอ้ยกูเห็นจริงๆด้วยมันไม่ใช่คนธรรมดามันเป็นตัวเขียวๆตัวเขียวๆอะไรกับป่าเหรอมึงบอกว่าเห็นกับป่าในป่าเนี่ยนะนี่มันประเทศไทยนะเว้ยไม่มีหรอกไปเดินก็พยายามจะผลักเพื่อนให้เดินไปข้างหน้าแต่ตอนที่กำลังจะก้าวขาข้างแรกออกไปทั้ง4คนเนี่ยจู่ๆก็ได้ยินเสียงหนึ่งมันดังมาจากข้างทางในป่าดำๆเนี่ยเป็นเสียงเหมือนคนเดินเหยียบใบไม้ครับแคบแคบแคบทั้ง4คนก็เลยหยุดแล้วก็บอกให้ฟังก่อนมึงได้ยินไหมว่ามันมีอะไรอยู่ในป่าไอ้เพื่อนที่เดินมาข้างหลังคู่กันก็บอกว่าเฮ้ยหรือว่ามันเป็นเสือวะอาจจะเป็นเสือเป็นสัตว์ป่าหรือเปล่ากูว่ารีบกลับเถอะไอ้เพื่อนข้างหน้าก็กูว่าน่าจะเป็นในตัวนั้นน่ะไอ้ตัวเขียวๆน่าจะใช่แน่ๆเลยกูว่ามันน่าจะตามมา
ทีนี้ตัวของเจ้าของเรื่องอะเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ปะเขาก็เลยบอกมึงงั้นมึงรออยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีอย่างที่มึงพูดจริงๆอะกูต้องเห็นไอตัวของเจ้าของเรื่องเขาก็เลยเดินออกไปตรงข้างทางเขาก็พยายามจะเดินตามเสียงนั้นไปว่ามันอยู่ตรงไหนและเป็นตัวอะไรที่เดินอยู่ระหว่างที่เดินเข้าไปฮะแสงจากที่มันอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ด้วยความสายตามันปรับในความมืดได้ครับตัวของเจ้าของเรื่องบอกว่าเดินเข้าไปได้นิดเดียวประมาณสัก 30-40 เมตรเขาเห็นว่าในความมืดในต้นไม้ครับเขาเห็นว่ามันมีคนคนหนึ่งร่างกายแบบตัวเขียวทั้งตัวเลยนะแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าที่ตาของมันนะครับตาของมันมีสีเขียวแล้วก็บริเวณแก้มอ่ะมันเหมือนมันมีเขี้ยวลงมาเหมือนหมาป่าแล้วมันก็ยืนจ้องอยู่หลังต้นไม้ที่เขากำลังมองเข้าไปอยู่ไอ้เจ้าของเรื่องพอเห็นอย่างนั้นก็เอ้ยอีก3คนที่ยืนรออยู่ก็ตกใจเพื่อนตะโกนมาก็วิ่งหนีหกล้มลุกคุกคานมาไอ้เจ้าของเรื่องเขาก็วิ่งสับตีนแตกกลับมาด้วยจนจับพัดจับผูยังไงก็ไม่รู้วิ่งออกมาข้างนอกทะลุเข้ามาในค่ายตัวเองทีนี้คนในค่ายเขาก็ตกใจเดี๋ยวว่าไอเด็กพวกนี้มันมาจากไหนกันใช่ป่ะก็เลยเข้ามาดูมามุงล้อมกันก็เห็นว่ามันมีเพื่อนคนหนึ่งครับเหมือนหัวแตกครูฝึกเขาก็เลยพาเพื่อนที่หัวแตกเข้าไปปฐมพยาบาลไอตัวของ3คนที่เหลือเนี่ยก็ไปกับเขาด้วยทีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยครูฝึกเนี่ยเขาก็เลยต่อว่าว่าเฮ้ยหนีไปซื้อของได้ยังไงถ้าเกิดว่ามันหลงป่าขึ้นมาเนี่ยมันจะเรื่องใหญ่เลยเขาก็สวดไปยกหนึ่งจนปฐมพยาบาลกันเสร็จในคืนนั้นในหมู่เนี้ยหมู่ของคนเล่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปแสดงกันก็นอนพักอยู่ในห้องพยาบาลส่วนหมู่อื่นๆเนี่ยก็ยังมีการแสดงรอบกองไฟกันอยู่จนการแสดงรอบกองไฟครับเสร็จประมาณสัก 3-4 ทุ่มทุกคนก็ต่างพากันแยกย้ายเข้านอนรวมถึงหมู่ของคนเล่าด้วยเขาก็แยกเข้าไปนอนในเต็นท์ตัวเองทีนี้ในคืนนั้นเนี่ยตัวของคนเล่าเขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับเขาก็พลิกไปพลิกมาจนรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งตอนนั้นเวลาประมาณสัก 5:00 แล้วเขาก็ดูนาฬิกาว่าในอีกชั่วโมงนึงก็น่าจะมีการเรียกรวมพลเรียกตื่นแล้วแต่ตัวเองนอนไม่หลับจะทำไงก็เลยตื่นก่อนเพื่อนเลยก็เปิดซิปออกมาพอเปิดซิปออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงน้ำมาวิ่งอยู่เป็นเสียงน้ำไหลแบบเช็บๆๆๆๆอะไรเงี้ยเป็นเสียงลำธารในความคิดในหัวเนี่ยนะตอนนั้นลืมเรื่องไอ้นี่ไปหมดแล้วนะลืมเรื่องไอ้ที่ตัวเองเจอเมื่อวานไปหมดละคิดอย่างเดียวเลยว่าถ้ามันมีลำธารน่ะไปเล่นน้ำในลำธารดีกว่าเอาน้ำในลำธารมาล้างหน้าอะไรเงี้ยให้มันสดชื่นหน่อยก็เดินออกไปข้างนอกเดินเข้าไปในป่าตามเสียงลำธารไปเดินไปได้ประมาณสักเกือบ100เมตรก็ไปเจอลำธารจริงๆเป็นกึ่งลำธารกึ่งน้ำตกก็มีน้ำตกไหลลงมาแล้วก็เป็นลำธารน่ะยาวไปไอ้ตัวของเด็กคนนี้เขาก็ด้วยความที่เห็นลำธารแล้วก็ลงไปเอาน้ำเตะลำธารหน่อยกวักน้ำล้างเนื้อล้างตัวทีเนี้ยไอ้ลำธารบนน้ำตกอะครับไม่ใช่ลำธารบนตกลำธารบนภูเขาอะมันจะใสหน่อยไอ้เด็กคนนี้ก็คิดว่าน้ำมันใสแบบนี้มันน่าจะกินได้ตัวของเด็กคนนี้ก็เลยเอามือครับไปกวักน้ำมาแล้วก็มากินอึกหนึ่งแต่พอกินไปนิดเดียวอะเชื่อไหมว่าเขาถุยทิ้งแบบพุ่งออกมาเลยอะเขาบอกว่าไอ้น้ำที่กินไปอะคือมันขาวมากมันคาวแบบสุดๆมันเหมือนมีอะไรเหม็นๆเสียๆมันอยู่ในน้ำมันคาวมากเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรตายอยู่ตรงต้นน้ำแน่ๆเลยก็พยายามจะดมกลิ่นดมกลิ่นอยู่มันเริ่มมีกลิ่นเหม็นเว้ยแล้วอะไรมันอยู่ต้นลำธารน่ะเ
ไอ้ตัวของเด็กคนนี้เขาก็เลยเดินย้อนลำธารขึ้นไปเดินไปข้างๆนี่แหละแล้วก็ย้อนขึ้นไปตอนนั้นฟ้าก็เริ่มมีแสงอาทิตย์นิดๆละแต่ด้วยความอยากรู้เนาะก็เดินย้อนขึ้นไปพอเดินย้อนขึ้นไปจนถึงสุดลำธารตรงต้นน้ำเลยเขาบอกว่าตรงนั้นนะครับมันมีเหมือนซากสัตว์ตัวหนึ่งอะมันตายอยู่มันนอนตายอยู่บนต้นลำธารแต่ซากสัตว์ตายเนี่ยมันยังไม่ทำให้เขาตกใจเท่ากับที่ว่ามันมีไอ้ร่างเขียวๆที่เขาเห็นเมื่อคืนอะที่เป็นตัวเขียวๆอะครับกำลังนั่งกินในสัตว์ที่มันตายอยู่ตรงนั้นอะกำลังฉีกเนื้อกำลังแหวกอกกำลังกินอยู่อะแล้วเลือดที่มันไหลออกมาจากสัตว์อันนั้นนะครับมันก็ไหลลงไปในลำธารแล้วมันก็ด้วยความที่เลือดมันก็ไม่ได้เยอะมากอะเนาะเวลามันลงไปในน้ำอะครับมันก็จะโดนในน้ำที่มันจำนวนเยอะกว่ามันเกลี่ยสีแดงให้มันเป็นสีขาวมันเหมือนไม่ได้มีอะไรแล้วด้วยความจังหวะนั้นมันเหมือนจังหวะซิทคอมหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวของเด็กคนนี้เขาก็ไปเหยียบใบไม้ดังแกร็บทำให้ไอ้ตัวที่กำลังนั่งกินสัตว์อยู่อะมันลุกขึ้นมาแล้วก็หันหน้ามามองตัวของเด็กคนนี้แล้วพอเด็กคนนี้เห็นไอ้สัตว์ตัวเขียวๆเนี่ยก็ยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกไอ้ตัวเขียวๆเนี่ยก็พยายามจะเดินเข้ามาใกล้ๆพยายามจะเดินเข้ามาจนเกือบจะถึงเด็กคนนี้อยู่ละกำลังจะเอื้อมมือมาจับเด็กคนเนี้ยแต่เหมือนระฆังช่วยชีวิตจู่ๆมีเสียงนกหวีดจากครูฝึกกระเป๋าปี๊ดแล้วไอ้ตัวเขียวๆตรงเนี้ยก็เหมือนกับตกใจเสียงนกหวีดแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในป่าเลยตัวเจ้าของเรื่องเองเขาก็ได้สติขึ้นมาเขาก็เลยวิ่งกลับมาที่ค่ายของตัวเองแต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังนะเพราะว่ากลัวว่าจะโดนครูฝึกกับดุอีกว่าเฮ้ยเมื่อวานก็ด่าไปทีนึงแล้วทำไมวันนี้ถึงทำแบบนี้อีกอะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะโดนด่าเขาก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้อะไรให้ใครฟังทีนี้ไอ้เรื่องนี้ก็ถูกเล่าผ่านตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยตอนที่มานั่งตั้งแคมป์อยู่ใช่ไหมไอ้คนทั้ง4คนเนี่ยที่กำลังนั่งฟังเรื่องนี้อยู่ก็รู้สึกขนลุกแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันจะจริงหรอแล้วถ้าเกิดว่ามันมีจริงอ่ะเราไปดูกันไหมล่ะเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี้ไม่ใช่หรอถ้าเกิดว่าไอ้ตัวเขียวๆนั้นมันยังอยู่อ่ะกูว่าเราเดินไปดูดีกว่าว่ามันมีจริงหรือเปล่าไอ้ตัวของเพื่อนที่นั่งฟังอยู่ก็เอ้ยมันไม่ดีหรอกมั้งมึงเมาแล้วก็นั่งกินอยู่นี่แหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเจอจริงๆอ่ะมันจะอยู่ไม่สุขเอานะไอ้เพื่อนที่กึ่มๆก็ไปเถอะเนี่ยเรามากันตั้ง5คนจะไปกลัวอะไรทีนี้ไอ้ตัวของคนเมาเนี่ยก็ลุกขึ้นก่อนเลยแล้วก็เดินไปตรงที่ทางที่มันมีอิฐปูไว้ก็เดินหายเข้าไปไอ้เพื่อนอีกคนนึงก็ลุกตามเข้าไปกลัวว่าเพื่อนคนนี้จะเดินหลงป่าก็เดินตามเข้าไปอีกทีนี้ไอ้คนที่3คนที่4พอเห็นว่าเพื่อนไปก็ลุกเฮโลกันไปจนตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้ก็ต้องตามเพื่อนเข้าไปด้วยทีนี้พอเดินเข้าไปได้ถึงจุดหนึ่งเป็นจุดที่เขาจำได้ว่าเขาเคยเห็นในตัวเขียวๆอันนั้นน่ะอยู่ข้างในป่าใช่ไหมภาพทุกอย่างมันแฟลชแบ็กกลับมาหมดเลยพอเขาเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าไอ้เพื่อนที่มาก่อนหน้ามันยืนอยู่คนเดียวเขาก็เห็นว่าตอนนี้มันมีอยู่4คนนี่แล้วอีกคนหนึ่งไปไหนอ่ะไอ้คนที่เข้ามาก่อนเนี่ยที่เป็นคนเมาอ่ะเขาก็เลยไปเขย่าไอ้ตัวของเพื่อนที่ลุกขึ้นมาคนที่2อ่ะเขย่าถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้เพื่อนที่เมาไปไหนล่ะก็เขย่าไอ้คนที่โดนเขย่าก็เหมือนได้สติขึ้นมาแล้วก็เอามือชี้ไปตรงข้างหน้าทุกคนก็มองไปเป็นตาเดียวกันเลยที่ตัวของผู้ชายคนนี้ชี้แล้วสิ่งที่เห็นคืออะไรรู้ไหมตอนนี้ทุกคนเห็นเป็นสิ่งเดียวกันเลยก็คือเ
เขาเห็นเป็นไอ้ร่างเขียวๆร่างนั้นนะครับมันกำลังแบกเพื่อนเขาขึ้นบ่าแล้วก็กำลังเดินเหมือนกำลังจะเดินหายลึกเข้าไปในป่าอะไรเงี้ยซึ่งทั้ง4คนนั้นได้เห็นเป็นตาเดียวกันเลยว่ามันมีตัวเขียวๆแบกเพื่อนไปจริงๆตอนนั้นทุกคนตัวแข็งเลยทำอะไรไม่ถูกกลัวกับสิ่งที่กำลังเจออยู่ตรงนี้มากแต่ตัวของเจ้าของเรื่องอะเหมือนเขามีสติอยู่เขาก็เลยเอามือล้วงกระเป๋าเข้าไปพอล้วงกระเป๋าเข้าไปก็ไปเจอนกหวีดอยู่อันหนึ่งเขาหยิบติดตัวมาก่อนจะมาค่ายด้วยเขาก็เลยเอาไอ้นกหวีดอันนั้นเป่าเข้าไปปี๊ดแล้วเหมือนมันจะได้ผลไอ้ตัวเขียวๆตัวนั้นมันทิ้งเพื่อนเขาว่าลงข้างๆเลยแล้วก็วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าเหมือนเดิมพอเห็นว่าตัวเขียวๆหนีไปแล้วอ่ะไอ้ทั้ง4คนเนี่ยก็เลยไปแบกเพื่อนกลับขึ้นมาแล้วเชื่อไหมว่าไอ้ทริปนั้นอ่ะก็ไม่มีการค้างคืนเลยก็เช็คเอาท์ออกในคืนนั้นเลยก็พากันกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยมาโพสต์ไว้ว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งอ่ะเคยไปย้อนรอยเรื่องผีในสถานที่ตัวเองอ่ะเคยไปเข้าค่ายมาสมัยเด็กอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องแปลกๆเหมือนกันแล้วเขาก็ฝากมาถามนะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเขียวๆที่ว่าเนี่ยที่มันรูปร่างเหมือนคนแล้วก็ตาเขียวๆมีเขี้ยวแหลมๆอะฮะมันคือตัวอะไรกันแน่ซึ่งเขาไม่เคยเห็นไอ้ตัวนี้มาก่อนเลยเขาก็ฝากถามมาเรื่องประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมส่งไอ้นี่ไปหน่อยไม่ได้ใจว่าอยู่หรือเปล่ามาแล้วมาแล้วคุณนันสวัสดีครับผมเข้าได้มั้ยเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนันได้ยินเสียงชัดไหมวันนี้ชัดแจ๋วเลยครับคุณนันเพิ่งซื้อหูฟังมาใหม่โอ้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยใช่โอ้น่าดีใจมากๆเดี๋ยวนะคุณนันบอกว่าเรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสางเขียวเหรอฮะไม่แน่ใจว่ามันมาจากเรื่องจริงหรือเปล่าแต่มันสางเขียวว่ามันเคยเป็นละครสมัยปี2528ก็ค่อนข้างจะเทโทนิดๆนะเราก็รู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้ดูนะแต่ว่าเป็นเขาว่ามันเป็นตับประหลาดดูเขียวๆแล้วก็ออกมาดูดเลือดประมาณนั้นอันนี้ผมเกิดไม่ทันเลยไม่ได้ดูไม่ได้บอกว่าแก่นะแค่บอกว่าผมเกิดไม่ทันจริงๆ2528เออยังเป็นวุ้นอยู่เลยพี่ก็แฟนพี่ก็จะชอบพี่เคจะบอกว่าพี่จะเป็นคนที่มีวิญญาณลุงแก่ๆสิงแล้วพี่จะฟังเพลงปีประมาณ1958 195X อะไรประมาณ193แล้วก็จะรู้เรื่องเก่าๆเยอะประมาณคือน่าอิจฉาจังเลยคือแบบถ้าเกิดว่าผมเกิดในยุคสมัยก่อนนะครับผมว่าบรรยากาศในช่วงปี1900กว่าผมว่ามันน่ากลัวนะเคยดูจากหนังนั่นแหละเรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมได้เอาเรื่องมาให้เลือกก่อนดีกว่าได้ครับคุณนะเลือกระหว่างเราจะชิดแชทกันได้ครับเอาสามเรื่องให้เลือกเหมือนเดิมครับผมเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียคนรักไปเป็นแม่ลูกนะคุณสามีเสียแต่ปรากฏว่าวิญญาณคุณสามีอ่ะมันอาละวาดทำให้อันนี้มีชื่อเรื่องไหมครับช่วยส่งสามีไปเกิดทีแล้วกันโอ้โหน่าสนใจครับเรื่องที่สองเมื่อคนรักไปกันไม่ได้แต่คนนึงเลือกที่จะใช้คุณไสเพื่อดึงเขาให้อยู่กับตัวเองเอ๊ะแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมแต่ว่าคนที่โดนเนี่ยต้องช้อยคำว่าป่านนี้ก็ยังแก้ได้ไม่หมดเป็นปีเลยคุณใส่เรื่องที่สองนะโอ้โหเรื่องที่สามถ้าเราเคยได้ยินผีคนท้องของไทยฟังเรื่องผีตายทั้งกลมที่ญี่ปุ่นบ้างไหมครับแต่มันไม่ใช่ผีอะสิมันเป็นปีศาจเรียกว่าปีศาจตายทั้งกลมจะดีกว่าโอ้โหน่าสนใจทั้งนั้นเลยอ่ะโหเรื่องที่สามมาหมดเลยครับเรื่องเกี่ยวกับคนท้องในประเทศญี่ปุ่นครับคุณนันคะแนนเป็นเอกฉันท์นะจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยบทเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องญี่ปุ่นจะชนะจริงๆเรื่องคนท้องเคยเอามาให้บททีนึงแล้วแต่ตอนนั้นเล่าเรื่องอะไรไปจำไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องญี่ปุ่นอีกเรื่องครับครับ
มาคุณนันอยากฟังแล้วครับโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะวันนี้จะเอาเก็บความรู้ของคุณทองที่ญี่ปุ่นแล้วก็ความคิดในเรื่องของที่เจอไปด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประสบพบเจอกับตัวเองเราก็ต้องบอกว่าตอนนั้นอ่ะเป็นตอนที่คบกับพี่เคหรือแฟนผมมาใหม่ๆถ้าใครเคยมาฟังใครยังไม่เคยฟังครับผมอ่ะมีแฟนผมเรียกแฟนว่าตะเคเขาเรียกผมว่าน้องเป็ดแล้วเราเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่เราคบกันมา18ปีแล้วครับค่ะเรื่องนี้น่าเกิดประมาณปี 51-52 นะครับแล้วเป็นเรื่องที่ผมอ่ะได้ไปเจอด้วยตัวเองต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะเป็นลูกหมอผีมอนแต่ผมไม่ได้สืบทอดอะไรและผมมีพี่แฝดที่เป็นกุมารอยู่เขาจะคอยช่วยผมในหลายๆเรื่องแล้วผมรู้สึกว่าเขามีความเตือนความอิทธิฤทธิ์ของเขาอ่ะค่อนข้างสูงเกือบช่วยผมได้เกือบทุกครั้งนะถ้าเขาอยากช่วยแต่ถ้าเขาไม่ช่วยเขาก็ไม่ช่วยเลยเราก็เอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้โอเคเกินเสร็จละทีเนี้ยเรื่องเนี้ยต้องพาย้อนกลับไปเนี่ยประมาณปี51-52อะครับตอนนั้นน่ะเพิ่งเรียนจบจากมหาลัยได้สักพักนึงแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยได้เป็นอาจารย์พิเศษหลายๆที่ด้วยนะครับแล้วมันมีสิ่งนึงที่อยากไปอยู่มากๆเลยก็คือญี่ปุ่นเพราะว่าเราเป็นสายชอบการ์ตูนชอบอนิเมะยิ่งกับแฟนพี่ตะเคก็ชอบเหมือนกันก็อยากไปมากแต่ด้วยความที่เนาะเพิ่งเรียนจบแล้วตัวเราเพิ่งทำงานได้ไม่นานการจะไปญี่ปุ่นเนี่ยค่าใช้จ่ายก็เยอะก็เลยคิดอยู่นานมากก็พยายามเก็บตังค์ต้องยอมรับว่าตอนนั้นทำงานเก็บตังค์อยู่ครับแล้วปรากฏว่าโชคดีที่ว่ามีรุ่นน้องคนหนึ่งผมมาสมมติเขาชื่อธงแล้วกันครับเขาก็เป็นอาจารย์สอนมัธยมเนี่ยแหละแล้วช่วงนั้นน่ะเด็กมัธยมเขาจะไปประกวดดนตรีที่หนึ่งแล้วกันเขาก็เลยทำเรื่องจองโรงแรมกันซึ่งตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าไปกันเยอะแล้วมันก็มีหลายๆโรงเรียนไปเขาจองโรงแรมประมาณอารมณ์ประมาณแบบหลายห้องอ่ะเกือบปิดฟอร์เลยมั้งค่ะทีเนี้ยพอจองเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าธงมันก็ถามว่าเฮ้ยพี่นันจะไปไหมเราก็บอกว่าเราก็สนใจนะประมาณนั้นเพราะว่ากับเด็กพวกนี้ก็เคยไปสอนเราค่ายก็เคยไปเพราะว่าเป็นอาจารย์พิเศษเขาก็เลยบอกว่าพี่อ่ะไม่ต้องมาไปช่วยผมไปช่วยงานประกวดอะไรหรอกพี่ก็จองตั๋วเครื่องบินของพี่ก็จองโรงแรมกับพวกผมแต่มันเป็นราคาพิเศษเพราะว่าเราเหมาทัวร์ไปพอเห็นราคาแล้วก็เอ้ยหลักร้อยอ่ะไม่ถึงพันนะห้องนั้นน่ะถูกนะโอ้ยโอเคเลยครับแล้วค่าตั๋วจองเป็นกรุ๊ปด้วยอะไรด้วยก็ขอเขาก็เหมือนมีแบบพิเศษอะเหมือนเป็นคนที่ไปทำชื่อเสียงประมาณนั้นอะเขาก็ดีลมาให้ก็เลยอ่ะโอเคเราก็เหมือนจ่ายเพิ่มพ่วงไปก็ต้องบอกว่าวันเดินทางในตอนนั้นก็ไปลงที่สนามบินเนี่ยนะก็บอกว่าโคตรตื่นเต้นเลยอากาศก็เย็นสบายโคตรลมหกเนี่ยใส่เสื้อตัวเดียวเดินเลยเย็นสบายครับแล้วก็ที่ดีก็คือเขาก็มีรถบัสมารับไปส่งโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงโรงแรมก็ต้องบอกว่าพี่เคกับผมอ่ะก็แยกออกไปก่อนเพราะเราไม่เขาก็เตรียมตัวการประกวดกันเราก็ไม่ได้ช่วยเขาตรงนั้นนะนะเราก็ไปส่วนของเราแยกไปทุกคนก็เตรียมกันผมก็ไปคุยไปขอห้องมาก่อนซึ่งจะบอกว่ารีเซพชันญี่ปุ่นอ่ะเขาก็คุยภาษาอังกฤษได้นะแต่มันจะเป็นแบบอารมณ์แมคคาโรนาลดูดกอะไรพวกนั้นน่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยไม่อยากจะเข้าไปคุยเท่าไหร่เราก็เดินมาปุ๊บเราก็ออกมาเราก็จะได้ห้องสุดท้ายของที่จองก็คือห้อง620โรงแรมมันมีประมาณ8ชั้นแล้วน่าจะประมาณ20ปีแล้วมันก็เก่าๆแล้วนะโรงแรมก็เป็นสไตล์เก่าพอขึ้นลิฟต์ลงมาเปิดจิ๊งห้องเราก็อุบไปเลยสุดเลี้ยวไปสุดทางเลยอยู่ติดบันไดหนีไฟพอทันทีที่เปิดเข้าไปอ่ะกลิ่นมันตีขึ้นมาเลยตีขึ้นมาแบบนี้แต่มันไม่ใช่กลิ่นอับไม่ใช่ห้องที่ไม่ได้ใช้นะกลิ่นที่มันตีขึ้นมาใส่จมูกเราคือกลิ่นคาวเลือดแล้วมันตีขึ้นมาแบบแวบเดียวอ่ะเราก็เอ๊ะเราก็หันมองหน้ากับพี่เคว่าเฮ้ยใช่ป่ะวะแต่ด้วยความที่มันแวบเดียวไงก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วพอเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะยื่นห้องน้ำมันจะตรงกับห้องน้ำประตูมันก็เยื้องกันนิดเดียวแหละค่ะก็เป็นห้องน้ำแล้วด้านซ้ายไปอ่ะก็จะเป็นเตียงประมาณควีนไซส์มันก็นอนได้2คนอ่ะเตียงก็ใหญ่แล้วก็มีพื้นที่แล้วก็มีระเบียง
ถามว่าโรงแรมญี่ปุ่นที่มันมีพื้นที่มีระเบียงแล้วราคาขนาดนั้นน่ะเจ๋งว่ะประมาณนั้นน่ะเพราะว่าปกติเดี๋ยวเจอหลังๆก็ไปเจอแต่ห้องแคบๆเวลาไปผมว่าถ้าห้องใหญ่ขนาดนั้นในญี่ปุ่นผมว่ามันน่าจะแพงมากนะคุณนันเออก็ไม่รู้ว่าเขาดิวยังไงหรือว่ายังไงแต่ว่าเออเราก็จ่ายเพิ่มไปไม่เยอะเออใช้คำว่าไม่เยอะเลยตอนนั้นนะรวมค่าตั๋วก็ถือว่าหกไปได้เลยประมาณพอเข้ามาในห้องปุ๊บระวังเข้ามาเสร็จปุ๊บหันกลับไปปรากฏว่าประตูลูกปิดมันล็อกไม่ได้ลูกปิดมันเหมือนเปรี้ยวๆเหมือนเสียๆไงไม่รู้มันไม่พอดีก็ทีแรกก็จะคุยกันว่าเออหรือจะไปแจ้งรีเซพชันว่าเราจะเปลี่ยนห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เคก็บอกคิดไปคิดมาว่าถ้ามันดูหลวมนิดหน่อยเราก็คล้องเอาไว้หาอะไรดันไว้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกมันคงไม่มีใครมาแล้วก็ขี้เกียจคุยกับพนักงานเพราะเหนื่อยจริงครับอ่ะเราก็ตกลงว่าพี่เคว่าไงจะว่ากันก็ตัดสินใจอาบน้ำก่อนซึ่งปกติอ่ะเราจะอาบน้ำด้วยกันจะแช่อ่างหรืออะไรด้วยกันแต่ด้วยความที่ห้องน้ำมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วมันก็มีแค่เข้าไปมันก็เป็นห้องน้ำแล้วก็มีแค่ลูดแล้วมันก็เป็นฝักบัวเนาะเราก็เลยตัดสินใจว่าเออแยกกันอาบละกันทีเนี้ยตอนอาบอ่ะก็ต้องบอกก่อนว่าผมอะสายตาสั้นนิดหน่อยประมาณ900กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมองอะไรที่เกิน9เซนไม่ค่อยจะเห็นเราก็เข้าไปอาบน้ำเราก็รูดม่านปรากฏว่ามันมีคนมาเดินเป็นเงาอะคนเดินอยู่ข้างหน้าตึ๊ด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 ที่บอกเลยเห็นไม่ชัดเราก็คิดว่าอ่ะพี่เคเข้ามาหรอเราก็บอกเราว่าคุณห้องมันแคบเข้ามาแล้วแต่จะมาเข้ามาเขาบอกว่าอ่ะก็เข้ามาอาบด้วยกันติเนี่ยเราก็พูดไปประมาณเนี้ยทันทีที่เราพูดจบอ่ะมันมีมืออ่ะมาแปะที่ม่านแล้วมันก็ลากลงมาลากตั้งแต่ต้นมาแล้วเราก็ตกใจเฮ้ยแฟนเราไม่ทำอย่างนี้แน่นอนครับแต่เราก็ยังมองไม่ชัดอยู่ดีนะตอนที่เราสะดุ้งอ่ะปรากฏว่ามันมีมือมาจับไหล่เราจากข้างหลังอ่ะแล้วเรารู้สึกมันเหมือนมีคนมาแตะอ่ะครับนี่เราก็สะบัดเลยเราอยู่ติดกำแพงใครมันจะมาแตะเราวะทีเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคทีนี้ก็รีบอาบน้ำแล้วก็จะรีบออกมาเลยตอนออกมาหันไปมองกระจกเรารู้สึกว่าตอนที่เรามองเยื้องเนี่ยฝั่งตรงข้ามกระจกที่สะท้อนน่ะมันเหมือนมีคนยืนอยู่ครับแต่ว่าโอเคเราสั้น900อ่ะผีทำอะไรเราไม่ได้เรามองไม่เห็นมองไม่เห็นเราก็เลยช่างมันเราก็เลยเดินออกไปทีนี้ออกมาพี่ชาเค้เขาก็ถามว่าเป็นอะไรทำหน้าตาตื่นด้วยความที่เราไม่อยากให้บรรยากาศเสียเราก็เดี๋ยวให้ไปเจอเองก็เลยบอกเขาว่าไม่มีอะไรไปอาบน้ำเถอะประมาณนั้นเลยปล่อยเขาไปอาบน้ำพี่เค้ก็เข้ามาเขาก็เข้ามาอาบน้ำต่อเขาก็อาบน้ำเสร็จเขาก็เดินออกมาผมก็ได้ยินเสียงเนี้ยเนี้ยเนี้ยอะเหมือนคนขูดกระจกอะไรสักอย่างพี่เค้เขาก็ใส่ตาตั้นนะมันสั้นประมาณ500สั้นแล้วก็เอียงด้วยแต่ว่ามันก็ยังชัดกับผมอ่ะทีเนี้ยเขาก็ได้ยินเสียงอ่ะเขาก็เลยเดินไปจ้องที่กระจกว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแต่จ้องเข้าไปแทนที่เขาจะเห็นตัวเองคนเดียวปรากฏว่าข้างๆถ้ามองไปด้านหลังเขาอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนติดกำแพงใส่ชุดสีฟ้าแล้วก็ก้มหน้าอยู่พี่เขาก็ตกใจเฮ้ยอะไรวะแต่อยู่ๆผู้หญิงคนนั้นน่ะก็ใช้คำว่าวิ่งไม่สิมันเหมือนลอยแล้วก็พุ่งมาแล้วก็ค่อยๆเงยหน้าแต่น้ำตาเนี่ยเป็นสีเลือดเลยพุ่งมาทางกระจกนะครับใช่โอ้พี่เจ๊เขาร้องเฮ้ยแทนที่จังหวะนั้นน่ะเขาอ่ะจะเห็นผมว่าเฮ้ยเป็นอะไรวิ่งมาอะไรผมมากลับร้องแบบอ้ากรี๊ดอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วทีนี้พี่เคก็เลยตกใจคือทั้งตกใจข้างหลังทั้งตกใจเสียงที่เราร้องออกมาก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นขออนุญาตเล่าย้อนตอนที่พี่เคไปอาบน้ำอ่ะผมอ่ะนั่งเช็ดตัวเช็ดหัวรอเขาไปนั่นแหละครับจากนั้นน่ะเราก็ได้ยินเสียงว่าแคว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 เขาก็งงว่าเสียงอะไรวะพอเราหันไปมองอ่ะเห็นเป็นนกตัวใหญ่ขนสีแดงๆเลยนะ
แล้วปีกใหญ่เกือบเท่าระเบียงขาคล้ายๆอีกาตาสีดำใหญ่แล้วก็ร้องอย่างนั้นว่าตัวอะไรคือเราก็รู้สึกตกใจแต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เราเกิดขึ้นคือเราขยับตัวไม่ได้แล้วจากนั้นเนี่ยไอ้ส่วนนกที่เป็นจงอยอะไรเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นลักษณะคล้ายหัวไม่ใช่เป็นหัวคนค่อยๆกลายเป็นหัวผู้หญิงที่มีตาสีดำใหญ่ๆแต่ตรงหูว่ามันเป็นปีกเราก็กลายเป็นหน้าใหญ่ๆแล้วก็มีขาเหมือนอีกาโอ้โหครับแล้วเราก็มองอยู่อย่างนั้นนะเพราะเราขยับไม่ได้เลยจนกระทั่งพี่เคร้องปวดหวายขึ้นมาผมก็เลยร้องกรี๊ดนั่นแหละแล้วตอนที่เราร้องออกมาจังหวะนั้นก็คือนกตัวนั้นหายไปครับทีเนี้ยเราก็เลยคุยกันว่าเออจะเอายังไงเราก็มาตั้งสติคุยทีเนี้ยพอคุยกันอะก็ตกลงกันว่าเออถ้ามันมาให้เห็นมันมาหลอกคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าก็เคยเจอเคยเห็นอะไรกันมาบ้างคือคติว่าถ้าใครเห็นไม่เป็นไรแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยบอกเพื่อนหรือจะแจ้งเปลี่ยนทางโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะไกด์กับทุกคนนะเขายุ่งกับเรื่องการประกวดไอ้เราก็ซื้อมาเราก็เกรงใจเขาไงก็เลยตัดสินใจว่าเออนอนแต่ว่าตอนที่คุยกันอยู่อ่ะไอ้เจ้าธงอ่ะไอ้รุ่นน้องผมอ่ะมันรู้แล้วนะว่าประตูผมมันไม่ดีเขาบอกมันไปแล้วมันก็เลยเปิดประตูเอ้ยทักทายแล้วฮัลโหลพี่เป็นยังไงแล้วมันก็บอกเออพี่มาเอาไอ้โซ่คล้องออกให้หน่อยก็กำลังจะแปลโซ่คล้องออกอยู่ๆมันก็บอกว่าพี่นันไม่เป็นไรแล้วพี่ผมกลับก่อนนะมันก็ปิดประตูมันก็ไปเลยเอ๊ะอะไรวะแล้วจากนั้นอะก็มีลูกศิษย์ที่สนิทกันเนี่ยแหละเคยไปเข้าค่ายเคยเจอเรื่องอะไรด้วยกันเนี่ยแหละก็มาเคาะประตูแล้วเคาะประตูปุ๊บเราก็เปิดไปนั่นดีครับเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมาหวัดดงหวัดดีแล้วก็มาเห็นแฟนเราประมาณนั้นครับแต่ยังไม่ทันจะอะไรเลยเปิดประตูปุ๊บไอ้2คนนี้หน้าถอดสีแล้วก็บอกว่าผมกลับไปเตรียมตัวประกวดกันนะครับอาจารย์สวัสดีครับก็เดินออกไปเลยซึ่งเราอะเอกใจแต่เราเคยคุยกับเด็กๆหรืออะไรพวกนี้กันว่าเจออะไรเนี่ยเอาเป็นอันรู้กันแต่เจอก็เจอเราก็ไม่ต้องพูดคือสนิทกันก็คือแยกแล้วก็ออกจากที่นี่ค่อยคุยครับก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะคงมีอะไรแหละแต่ก็ด้วยความที่เราก็อดทนอยู่นะคิดว่าเดี๋ยวก็ว่าการคืนนั้นก็เลยตัดสินใจเปิดไฟนอนแล้วก็ด้วยความเพลียจากการเดินทางตื่นเต้นตื่นตูมตื่นตามเยอะก็เหนื่อยแล้วก็หลับหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราก็ได้ยินเสียงควักควักหวาเราก็ลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าเราเห็นไอ้นกตัวนั้นอะเอาขามาเหยียบแม่มันเหมือนมันมาจิกเราอะอยู่ตรงเอวอะแล้วมันก็แบบกลางปีกสุดๆแล้วก็มองขึ้นไปมองมันแล้วมันก็ควักควักแล้วมันก็ได้ยินเสียงเขาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งบอกว่าฟังออกได้แค่บางประโยคจินุคุโรสึอนัตตะอะไรประมาณเนี้ยอาจจะเป็นคุณคุโรสึก็หมายอาจจะหมายถึงข้าก็ได้แต่ก็เราก็พอมีความรู้ญี่ปุ่นเราก็เลยฟังได้บางประโยคแต่ประโยคมันไม่น่าใช่ประโยคดีเท่าไหร่แล้วมันก็เหยียบอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนก็พยายามจะจิกเราด้วยไอ้จะงอยปากมันน่ะแต่มันจิกเราไม่ได้เหมือนมีอะไรมากั้นแต่ตัวเราก็ขยับไม่ได้อยู่ดีแต่ระหว่างนั้นอ่ะแฟนเราอ่ะดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาแล้วอยู่ๆเขาก็ลุกพรวดขึ้นมาเลยนั่นน่ะทำให้เราได้สติขึ้นมาแล้วตอนนั้นน่ะพี่เคดูเหงื่อตกมากเลยนะไม่เคยเห็นเขาขนาดนั้นเลยนะขนาดเขาเจอเรื่องมาเยอะอ่ะผมก็เลยพอได้สติก็รีบวิ่งไปเปิดไฟทั้งที่เราอ่ะเปิดไฟนอนนะแล้วพอเห็นว่าตีสี่ครึ่งจะเช้าเราก็เลยชวนกันลงมาล็อบบี้ข้างล่างก่อนเดี๋ยวค่อยคิดแล้วพี่ตะเค้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาว่าฝันในฝันนะเขาเดินออกมาจากห้องน้ำเขาหันไปเห็นผู้หญิงท้องคนหนึ่งนอนเปลือยกายแล้วก็จมกองเลือดอยู่ทีเนี้ยพอพี่เขาจะเดินไปอ่ะเพื่อไปหาผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นมาปรากฏว่าไส้เต้ยทะลัก
แล้วก็มีทารกหล่นลงมาด้วยโอ้โหแล้วก็ค่อยๆคานมาหาเขาทั้งที่มือตัวเลอะไปหมดอย่างนั้นน่ะเขาก็ตกใจเขาก็พยายามหันกลับไปที่ประตูจะหนีแต่ในนั้นน่ะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะเขาพยายามทุบประตูพยายามร้องให้คนช่วยพยายามเท่าไหร่ประตูคนมันก็ไม่เปิดทั้งทุบๆบิดทั้งอะไรก็จนกระทั่งเด็กคนนั้นน่ะไปแตะตัวเขาแล้วจังหวะนั้นน่ะเขากลับรู้สึกเจ็บหลังเหมือนโดนอะไรแทงเหมือนโดนมีดแทงรัวๆรัวๆแล้วเขาก็พยายามหนีอยู่อย่างนั้นน่ะจนกระทั่งเขาลงไปนอนจมของเลือดตัวเองอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆนั่งยอ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 งลงมาหาเขาแล้วก็มองเขาด้วยสายตาที่แบบเครียดแค้นครับแล้วค่อยๆมองเขามาใกล้ๆนั่นแหละครับเขาก็ตกใจตื่นขึ้นมาแล้วผมก็บอกเฮ้ยมันก็เริ่มแรงนะเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาเจ็บหลังเราไปถกหลังเขาดูอ่ะมันมีรอยเหมือนรอยถลอกจริงๆอยู่อ่ะเราก็ไม่พอไอ้ตัวเราตรงที่โดนจิกเอวเราก็มีรอยถลอกเราก็ถือคติว่าอะไรที่มันยุ่งกับเราเนี่ยถ้ามันหลอกเราจะโอเคถ้ามันเริ่มยุ่งกับเราเมื่อไหร่อ่ะเราจะไม่เอาแน่ๆไม่อยู่แน่ๆอันนี้ไม่ได้ละแล้วพอตอนเช้าครับทุกคนอ่ะเขาก็ยุ่งต่างคนก็ต่างรีบไปงานประกวดอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราแบบเนาะเราก็เกรงใจอ่ะเกาะเข้ามาเราก็จับอะไรหนักหนาแล้วงานก็สำคัญกับเด็กไงลูกจ๋ามาถึงที่นี่แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคทำตามแผนเดิมก่อนเขาประกวดเราก็ไปยูนิเวอร์แซลจัปแปนแล้วก็ไปเที่ยวระหว่างเที่ยวมันก็หาโรงแรมไปด้วยแต่มันด้วยไฮซีซั่นหรืออะไรก็ไม่รู้โรงแรมที่มีให้ก็มีน้อยราคาก็โดดไปค่อนข้างเยอะไม่ได้อ่ะก็ไปไม่ได้งบไม่พอเพราะเสียตังค์ที่นี่ไปแล้วต้องไปเสียซ้ำซ้อนอีกไม่ได้ตอนนั้นก็เลยคิดกับพี่เคบอกว่าอ่ะถ้ามันไม่ได้เนี่ย1ไปขอนอนห้องอื่นหรือ2ไปเน็ตคาเฟ่หลับตามเน็ตคาเฟ่เหมือนคนญี่ปุ่นกันเขาลั่นเกมไปเลยเออ2อย่างเลือกกันแค่นั้นแต่เก็บของออกแน่ๆใครอยู่แล้วแน่นอนพอมาถึงโรงแรมอ่ะผมก็เตรียมตัวที่จะขึ้นไปเก็บของพอเราเปิดมาชั้น6ปุ๊บกิ๊งเรากำลังจะเดินไปก่อนจะถึงห้องเนี่ยนิดเดียวกำลังจะถึงห้องแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกมาจากผมยืนอยู่ในทางประตูหนีไฟเขาเรียกอนัตตะในไกลอะไรประมาณนี้มั้งก็คงประมาณขอร้องว่าทำหน้ายืนหันไปอ่ะเป็นผู้หญิงผมยาวๆสวยเชียวแล้วก็ใส่ชุดสีฟ้าๆอุ้มเด็กอยู่เด็กก็ร้องแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะน่ารักอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่รู้คิดอะไรตอนนั้นมันเหมือนแบงค์แบงค์อ่ะเราก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปดูว่าอะไรเขาจะให้ช่วยอะไรแล้วเขาก็ยื่นมาแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นเหมือนกับว่าให้เราจับแล้วเราก็ยื่นมือไปรับเด็กคนนั้นโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยเหมือนที่อยากจะช่วยเขาอยู่ๆก็อยากจะช่วยขึ้นมาพอท่านรับปุ๊บเด็กก็ร้องไห้เลยอยู่ๆเด็กคนนั้นก็หนักเหมือนหนักเป็นหนักอ่ะหนักจนตัวเราแบบที่อุ้มอยู่เราโยลงไปเลยอ่ะแล้วก็เหมือนจะล้มอ่ะครับและเราอ่ะได้ยินเสียงพี่แฝดของเราพูดว่าอย่าปล่อยคำเดียวเลยอย่าปล่อยคือเราเหมือนเราจะทำเด็กหลุดอยู่แล้วอ่ะแล้วน้ำหนักเด็กคนนั้นก็เบาลงแต่พอหันไปมองอ่ะเด็กคนนั้นน่ะมันไม่ใช่สภาพเด็กปกติมันสภาพไม่มีชีวิตแต่มันเลอะไปหมดแล้วอ่ะ oh. สีแดงเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะพอหันมาแทนที่แบบเขาจะหน้าสวยๆดูใจดีเขากลับหน้าโกรธเราเข้ามาแล้วเขาก็เดินเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆอ่ะมันก็น่าจะพูดประมาณชิเน่ประมาณอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าตุยแน่ประมาณนั้นน่ะครับก็แบบเข้ามาพูดแล้วเราเขาแบบเหมือนเราขยับไม่ได้แล้วอยู่ระหว่างที่เรากำลังอุ้มอยู่อย่างนั้นแล้วก็มีคนดึงเข้ามาครับเราก็รู้สึกว่ามีใครมาตีไหล่เราแรงๆปรากฏว่าเราก็ปุ๊บทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วก็กลายเป็นพี่เคสมาตีเราแล้วสภาพก็คือเด็กก็มายืนงงว่าจะนันทำอะไรวะคือในทุกคนที่เห็นคือเราเดินเราไปทำแล้วเราก็เหมือนจะอุ้มแล้วเราก็เหมือนจะล้มแล้วเราก็ตั้งตัวได้แล้วเราก็ยืนงงอยู่อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ทุกคนเห็นซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเราก็อธิบายไม่ถูกแต่แน่ๆก็คือเก็บของก่อนก็เลยเข้าไป
เก็บของกำลังจะเคลียร์ครับไกด์ก็มาเคาะประตูปังปังปังก็อารมณ์ประมาณว่าเอ้ยทำไมไม่นอนเกิดอะไรขึ้นจะให้เขาช่วยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาถามเราเราพอเอาที่คล้องออกเขาเปิดเข้ามาปุ๊บก็พูดคำเดียวว่าอยู่กันได้ยังไงเอาของลงไปข้างล่างเลยมาอยู่ห้องนี้ได้ยังไงเขาก็แบบอ่ะอะไรวะลงมาลงเราก็เลยลงไปข้างล่างจากนั้นน่ะไกด์อ่ะก็ไปเถียงกับรีเซพชันปุ้งปังปุ้งปังโอ้ยวายดังลั่นเลยเขาก็แบบว่าอ่ะฟังอะไรปะฟังไม่รู้เรื่องด้วยเพราะเขาพูดกันเป็นภาษาญี่ปุ่นหลังจากนั้นน่ะไกด์ก็บอกว่าเนี่ยห้องนั้นน่ะคือมันเป็นห้องที่มีคดีการฆ่ากันในนั้นน่ะนะแล้วก็มันเกิดก่อนที่ไปนั่นประมาณน่าจะประมาณ 5-6 เดือนทีเนี้ยคือทุกคนรวมถึงไกด์เนี่ยเขาเปิดไปเนี่ยมันเหมือนมีคราบเลือดอยู่แล้วผู้หญิงแล้วก็ไกด์ก็เลยเห็นแล้วเขาก็รู้สึกแบบมันมีกลิ่นตีแล้วมันก็รู้สึกไม่ดีเขาก็เลยให้เราออกมาแล้วก็ลงแล้วก็ไปคุยถ้าเราเจอเรื่องแปลกๆคนอื่นพูดถึงแล้วมันไม่ใช่แค่เราเจอน้องทุกคนที่เข้ามาอย่างเจ้าธงอ่ะเปิดมามันก็เห็นแต่ผมอ่ะกับพี่เคเดินเข้ามาผมไม่เห็นอะไรเลยนะแล้วน้องเด็กๆอ่ะเปิดเข้ามานอกจากเห็นแล้วเขายังเห็นผู้หญิงเสื้อฟ้ายืนอยู่ที่หน้าประตูห้องนั้นด้วยเขาก็เลยถอยกันไปหมดแล้วเขาก็เลยเอาไปพูดกันแล้วไกด์ก็เลยบอกว่าเอออยู่กันไปได้ยังไงแล้วก็ปรากฏว่าห้องนั้นหลังจะเกิดคดีขึ้นนะไม่ว่าจะทำการล้างไม่ว่าทำอะไรมันก็เหมือนพักเดียวมันก็จะมีคราบแปลกๆขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาในห้องนั้นแล้วก็เขาไม่ได้เปิดให้ใช้เพียงแต่ว่าพนักงานที่เข้ามาเป็นเด็กใหม่แล้วก็เห็นว่าเรื่องมันเกิดขึ้นไป 5-6 เดือนแล้วเขาก็เลยลองเปิดให้มาใช้ดูเพราะว่าห้องเราตั้งใจจะเหมาฟลอร์นึกออกใช่ไหมในช่วงนั้นน่าจะเป็นไฮซีซั่นมันก็เลยเต็มแล้วโรงแรมเนี้ยมันถูกอยู่แล้วไงครับเขาก็เลยไม่มีห้องแล้วเขาก็กลัวว่าไอ้พนักงานเด็กมันก็กลัวว่าถ้าเราไม่เปิดห้องเนี้ยเดี๋ยวเขาย้ายไปโรงแรมอื่นทั้งฟอร์กูจะโดนด่าอ๋อเสียอะไรก็เลยแอบเปิดก็เลยแอบเปิดซึ่งปกติญี่ปุ่นเขาจะไม่ทำกันอย่างนั้นครับทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เราอะไปเจอเรื่องพวกนี้แต่ตอนนั้นผมก็บอกอะไรไม่ได้หรอกนะว่าสิ่งที่เห็นเกิดอะไรขึ้นและเป็นยังไงขึ้นแต่คำตอบเนี่ยมันเฉลยประมาณหลังจากนั้นประมาณ 5-6 ปีต่อจากนั้นช่วงนั้นพี่เคก็ไปอยู่ในกลุ่มคนที่ศึกษาไสยศาสตร์ทางด้านต่างชาติละเราก็รู้จักคนญี่ปุ่นอย่างที่เคยเล่าให้น้องอาร์ตฟังจะมีอยู่คนนึงสมมติเขาชื่อคิวแล้วแขนคิวนี่เป็นลูกครึ่งนะคะไทยญี่ปุ่นประมาณนั้นแม่เนี่ยเป็นอารมณ์ประมาณคนไล่ลำในพิธีคาโมระซึ่งวิธีการไล่ลำเนี้ยจะไล่สิ่งชั่วร้ายไล่วิญญาณได้แล้วเขาก็ไปเขาเรียกอะไรศึกษาด้านไสยศาสตร์ของญี่ปุ่นด้วยก็อาจจะคล้ายๆพวกโอมิโนจิด้วยหรอมั้งแต่เป็นผู้หญิงไงนะแม่เขาทีเนี้ยคิวเนี่ย 5-6 ปีต่อมาเนี่ยเขาก็ย้ายจากไทยเนี่ยกลับมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเหตุผลเขาเพราะว่าตอนนั้นเขาเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่ามีทูตุนักอินุงามิใช้คำว่าอินุงามิพูดหมาดำมรณะนั่นกันที่มันเกิดขึ้นที่ไทยครับเอาไว้คราวหน้าเราให้ฟังได้ครับแต่ว่าเขาว่ากลับมาแล้วก็ตอนนั้นเราก็เลยมีเพื่อนอยู่ญี่ปุ่นแล้วนี่ตอนนั้นมีสนิทก็เลยพักบ้านเพื่อนได้ก็เลยมาเที่ยวครับเลยมาเที่ยวแล้วตอนที่มารับอ่ะก็ได้มีการโอกาสคุยกันเฮ้ยเคยมาญี่ปุ่นนะเคยรับพักที่โรงแรมเนี้ยแล้วเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้เพื่อนมันก็บอกเฮ้ยแล้วมึงไปอยู่ได้ยังไงดีอ่ะยังเอาชีวิตรอดกลับมาได้ต้องบอกก่อนว่าไอ้สิ่งที่เจอเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าอุบุเมะคนญี่ปุ่นเชื่อว่าถ้าเรามีความแค้นหรือมีอะไรหรือแม้แต่สิ่งของที่มันอยู่มานานพอมันจะกลายเป็นปีศาจหรือเรียกว่าโยคัยก็ได้อุบุเมะเนี่ยเป็นอะไรที่มันบียอนเกินไอ้นี่ไปละเป็นเกินสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณไปละตามตำนานอ่ะคนท้องอ่ะผู้หญิงท้องที่เสียชีวิตแล้วกลายเป็นอุบุเมะเนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่3อย่างที่เกิดขึ้นที่เขาเล่ากันต่อๆกันมานะคือ1เขาจะปีศาจตัวเนี้ยมันจะแปลงร่างเป็นอุบุเมะโทริได้หรือเป็นนกปีศาจที่เจอแล้ว
เอาเด็กไปอยู่ด้วยถ้าน้องอาร์ตเสิร์ชปูเมโทริสภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็จะเจอรูปปั้นแต่ว่ามันไม่เหมือนรูปปั้นแต่ทีเดียวนะที่ผมเจอสองก็คือเขาจะแค้นผู้ชายทุกคนเขาจะมาขอให้ผู้ชายอุ้มถ้าใครทำเด็กหล่นเขาจะทำให้คนนั้นไปอยู่ด้วยอ๋อที่แล้วก็ที่แปลงร่างเป็นนกเนี่ยเขาเชื่อว่าตกเวลาโพเพนกตัวนี้จะบินแล้วไปหาเด็กเพื่อเอามาเป็นลูกเขาแล้วก็เวลาเสียชีวิตด้านล่างอ่ะเขาเชื่อว่าร่างจะบวมอืดจนโลงระเบิดประมาณนั้นครับครับทีเนี้ยวิญญาณอูบูเมะตนเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้าของเพื่อนคิวซึ่งเหมือนมันโชคชะตาทำให้รู้จักเขาทำให้เรามารู้คือต้องบอกก่อนนะเขาโดนสิ่งที่เขาโดนกระทำคือสามีแล้วเขาก็จะโดนหั่นข้างในห้องนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าตอนวันที่เกิดเรื่องเนี่ยสามีเขาอะโวยวายทุกประตูขอให้คนช่วยเหลือกว่าคนจะช่วยกว่าคือมันเปิดประตูไม่ได้เลยทุกคนก็ไปทุบทับอะไรตรงนั้นน่ะแล้วก็กว่ากู้ภัยกว่าอะไรจะมามันก็เงียบไปแล้วเขาเปิดมาเนี่ยก็คือภรรยาเสียไปก่อนแล้วแต่สามีอ่ะโดนแทงเสียตามมาประเด็นในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำสามีเพราะอยู่ในสองคนมันก็เลยกลายเป็นคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายก็ว่าได้เขาก็ตรวจสอบไม่มีมือที่สามแต่มันก็ไม่ได้เป็นข่าวอะไรหรอกเพราะว่าญี่ปุ่นเขาให้ความเคารพเรื่องครอบครัวแล้วเขาก็ไม่ต้องการให้ข่าวนี้ออกไปเพราะว่าสองคนเนี้ยเขาเป็นสามีภรรยาที่รักกันมากแล้วก็มีคนมีชื่อเสียงน่าจะระดับนึงมั้งเข้าใจนะก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงเป็นยังไงแต่เขาก็จะสรุปกันว่าน่าจะมีคนที่สามที่จับไม่ได้แต่ประเด็นก็คือที่มีดก็มีแต่รอยนิ้วมือของผู้หญิงกับผู้ชายแค่สองคนห้องก็อยู่ริมสุดได้ยินเสียงทุกคนก็ไปรอทันทีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือมันจะเป็นอย่างที่พี่เคเห็นก็เป็นไปได้เหมือนกันทีเนี้ยวิญญาณเนี่ยในส่วนตัวที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่าคนญี่ปุ่นน่ะมีความแค้นหรือว่ามีความอารมณ์ที่ค่อนข้างหมกมุ่นในระดับนึงพอเวลาแค้นเนี่ยมันเปลี่ยนจิตตัวเองเป็นพลังงานได้สูงกว่าที่อื่นวิญญาณญี่ปุ่นค่อนข้างน่ากลัวนะความรู้สึกครับแล้วก็ที่มันเป็นเหมือนตำนานคิดว่าคงเป็นเพราะเขาอ่ะเคยได้ยินตำนานนี้พอตัวเองตายแล้วเหมือนจิตไปฝังอยู่กับตำนานนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้แล้ววิญญาณอุบูเมะโทริเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่อุบูเมะเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับมีอยู่ตั้งแต่สมัยน่าจะก่อนเอโดะอีกมั้งเขาจะมีเรียกว่าอยู่ที่นึงเรียกว่าเนินอุบูเมะคือเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเป็นวิญญาณเนี่ยเราก็ไล่ฆ่าไล่ตามเด็กเนี่ยเยอะเลยจนกระทั่งชาวบ้านน่ะต้องไปกราบไหว้เพราะความกลัวแต่ยังว่าครับคุณยิ่งกราบไหว้ยิ่งอะไรอ่ะสิ่งนั้นยิ่งมีพลังปรากฏว่าเนินอุบูเมะเนี่ยปี1900กว่าก็ยังมีคนลงบันทึกว่าพบเจออยู่แล้วก็ยังมีความน่ากลัวอยู่แล้วผมก็เชื่อว่าป่านนี้วิญญาณที่ผมไปเจอตรงนั้นก็ยังไม่ไปไหนน่าจะอยู่แถวนั้นถ้าน้องอาร์ตสนใจก็เดี๋ยวติดต่อให้ไปพักได้แต่โรงแรมน่าจะเก่าแล้วครับเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละครับทีแรกว่าจะถามคุณนันว่าจริงๆแล้วผีที่เห็นในห้องเนี่ยคืออะไรแต่พอได้ฟังตำนานทั้ง3ข้อที่คุณนันเล่าเมื่อกี้คือคลายข้อสงสัยไปเลยโอ้ก็จริงๆแล้วคือเพื่อนนี่แหละครับจริงๆแล้วก็คือตัวของผู้หญิงคนนี้ก็คืออาจจะตายในห้องแล้วก็อาจจะสุดท้ายเนี่ยอาจจะนึกว่าตัวเองอ่ะเป็นปีศาจก็เลยนั่นแหละทำตัวเป็นปีศาจซะเลยแล้วก็ได้เป็นปีศาจอย่างที่เองตั้งใจด้วยนะใช่เขาน่าจะแค้นมากอ๋อก็คือแค้นผู้ชายทุกคนที่เจอใช่ครับโอ้โหไม่ได้ดูเลยว่าเราชอบผู้ชายไม่สนใจกัน เดี๋ยวนะคือผมจะถามอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ในหัวที่ผมจะถามคุณนันเลยครับคุณนันอธิบายมาได้ละเอียดแบบมากๆแต่เมื่อกี้เห็นคอมเมนต์ในช่องแดงบอกว่า
อุบุเมะเนี่ยมันโหดมากเลยนะครับนั่นใช่อุบุเมะแล้ว อันนี้ผมมาจะไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องนะครับคุณนันแต่ว่าผีในญี่ปุ่นนะครับที่เรียกว่าโหดๆเลยที่สามารถฆ่าคนได้ครับคุณนันพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผีพวกนี้บ้างไหมครับแบบปีศาจก็ได้ผีก็ได้เงี้ยครับจริงๆอ่ะผมไปผ่านพบกับต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยที่มีอินุงามิใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นผลกรรมหรือมันเป็นอะไรทำให้เรามาญี่ปุ่นรอบที่เจอกับคิวเนี้ยผมได้ไปเจอคุณใสที่โหดที่สุดในญี่ปุ่นเรียกว่าคุณใสหนอนทองอ่ะคินซังโกะแล้วต่อให้คุณเป็นหมอผีหมอธรรมหรืออะไรที่เก่งหรือเป็นอะไรอ่ะองค์เมียวจิหรืออะไรก็ตามคุณก็ไม่สามารถทำสิ่งนี้ออกมาได้และทำให้เราไปเจอกับสิ่งนี้เดี๋ยวนะคุณใสหนอนทองนี่มันเป็นคุณใสเกี่ยวกับอะไรครับคุณนันเคยได้ยินเดี๋ยวนะโคโดคุไหมโคโดคุโคโดคุคือถ้าในบ้านเราเรียกว่าอะไรนะอสรพิษร้อยอย่างที่เอามารวมกันมั้งแต่ในญี่ปุ่นอ่ะโคโดคุอ่ะคือการเอาอสรพิษหรือสิ่งหลายอย่างเนี่ยมารวมกันอยู่ในที่หนึ่งแล้วให้มันกินกันจนเหลือตัวสุดท้ายอ๋อเอาตัวที่แข็งแกร่งที่สุดใช่ครับซึ่งวิธีนี้จริงๆอ่ะมันน่าเขาเรียกอะไรนะจากจีนเรียกว่าปู่ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ได้ยินว่ามันมีเรื่องเล่าจากจีนของพี่ศักดิ์ลงไม้อยู่แต่เราไม่ได้ฟังของพี่ศักดิ์นะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฟังไม่มีเวลาแต่ว่าโคโดคุอ่ะถ้าสมมติว่าเหลือปกตินะถ้าอะไรก็แล้วแต่รอดมาเราเอาอันนั้นอ่ะไปบดแล้วเอาไปให้ใครทานคนนั้นจะเสียอ๋อครับครับซึ่งไอ้หนอนทองหรือคิงซังโคก็เกิดมาจากอย่างนี้เพียงแต่ว่าแค่เราเอามูลของมันไปให้ใครกินคนนั้นก็จะตายซึ่งคิงซังโคเนี่ยตอนแรกเนี่ยพยายามจะเล่าเรื่องนี้ก็พยายามหาเพราะผมก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่จากความทรงจำที่ผ่านมาอยู่บ้างที่หนึ่งโอเคมันเกิดยากแหละข้อสองก็คือว่าถ้าเราเอาเจ้าหนอนตัวนี้เป็นคุณใสเนี่ยไปฆ่าใครได้นะทรัพย์สินของเขาอ่ะจะตกกลับเป็นของเราอำนาจของเขาจะกลับมาหาเราไม่ทางใดก็ทางโอ้ทำไมคุณใสญี่ปุ่นมันน่ากลัวจังเลยมันน่ากลัวมากนะผมว่ามันทำแบบแปลกๆครับฆ่าคนโดยวิธีแปลกๆอย่างถ้าของไทยอ่ะเราก็จะได้ยินว่าฆ่าด้วยอะไรนะยาลูกกลอนใช่ไหมครับยาสั่งตายหรือว่าอะไรพวกนี้แต่ของญี่ปุ่นคือมันน่ากลัวเพราะว่ามันแปลกสำหรับเราแต่คนญี่ปุ่นก็อาจจะเนี่ยแบบเหมือนเขาสาบเขาเล็งเขาเป็นแบบมันเหนือกว่าทำคุณใจเขาเรียกว่าโนรอยอ่ะคำสาบครับแล้วมันโหดจริงๆนะพูดแล้วยังขนลุกอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในวัฒนธรรมการทำคุณใสของญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่รวมๆแล้วก็ไม่ว่าจะของไทยหรือว่าของญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงกับใครสักคนหนึ่งนะฮะใช่คุณนันโอ้โหวันนี้มาสนุกเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนที่คุณนันจะลงไลฟ์กันไปนะครับก็เดี๋ยวให้คุณนันฝากช่องทางการติดตามหน่อยดีกว่าโอ้ผมลิ้นพันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้คุณนันฝากช่องทางการติดตามหน่อยดีกว่าครับคุณนันได้ครับก่อนอื่นก็ไม่ต้องไปพิมพ์แล้ววันนี้พูดแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับผมวันนี้เนี่ยผมพูดมาเกือบ8ชั่วโมงสุดยอดมากเดี๋ยวไปพูดที่ไหน8ชั่วโมงอันนี้เรายังพูดกันประมาณ40นาทีนะคุณนันอ๋อผมวันนี้ผมได้คิวดูดวงค่อนข้างเยอะสุดเพราะว่ามีทีมนึงเขาแนะนำกันมาก็เลยยาวดูมาตั้งแต่ทุ่มกว่าครับก็ไม่ได้พักเดียวแต่ก็ยังมีเสียงมาเล่านะทำไมไม่พักผ่อนครับคุณนันก็เพลินๆยังอยากเล่าอยู่อ๋อยังอยากเล่าอยู่เดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามหน่อยดีกว่าครับคุณนันฝากช่องทางนะครับก็ในต่อถ้าใครฟังอยู่นะครับผมอยากให้ติดตามช่องทางเป็ดน้อยลูกหมอผีนิดนึงครับแล้วก็ในแอปฟ้านะครับเป็ดน้อยลูกหมอผีเหมือนกันครับติดตามได้ทั้งแอปแดงแอปฟ้าเลยครับ
ตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์เรื่องนึงก่อนครับผมย้ายมาอยู่บางบัวทองเมื่อวันที่ผมย้ายมาวันก่อนผมเปิดประตูไปครับมีแมวส้มตัวหนึ่งแล้วฝูงลูกอีก5ตนครับอยู่ข้างหน้าบ้านก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าแถวเนี้ยมันมีน้องงูอยู่มีข่าวน้องงูเข้ามากินน้องแมวก็เลยสงสารก็เลยดึงแม่ลูกทั้ง5เออ6เลยอ่ะรวมกันเข้ามาในบ้านต้องบอกก่อนครับว่าถ้าเป็นปกติผมคงพอจะเลี้ยงไหวแต่พอดีคุณแฟนพี่เคผมป่วยอยู่แล้วผมก็เพิ่งมีน้องแมวเป็นตับอ่อนอักเสบไปเดือนนึงค่ารักษาบอกเลยครับเยอะกว่าคนเข้าโรงพยาบาลก็ยังผ่อนอยู่เลยแล้วก็มามีพวกนี้อีกก็อยากจะรบกวนครับตอนนี้ในต่อหรือในแอปฟ้าผมเพิ่งลงคลิปในการแบบช่วยหาบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครสะดวกก็อันนี้นะครับแล้วผมอยากเอาน้องไปตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมให้บ้านใหม่เขาถ้าใครสะดวกนะครับผมรับดูดวงค่าครู199-299เดือนนี้จะเอามาช่วยน้องแมวตรงนี้ครับรวมกับช่วยเหลือน้ำท่วมในเดือนนี้ด้วยไม่ใช้วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากถามได้ไม่จำกัดอีกตั้งหากนี่คือข้อดีผมแล้วแน่นอนครับไม่เสียชื่อนันลูกหมอผีแน่นอนลองมาดูได้ครับนี่ผมก็อยากจะทำงานมากกว่าแต่ใครจะบริจาคใต้แมวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะติดต่อมาได้เดี๋ยวส่งที่อยู่ให้ครับขอบคุณมากครับได้ครับคุณนันก็ยังไงค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณคุณนันมากๆนะครับที่สละเวลามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังยังสนุกเหมือนเดิมครับคุณนันยินดีครับได้ครับ วันนี้คุณนันถ้าเหนื่อยแล้วพักผ่อนนะครับแต่ว่ายังไม่เหนื่อยอยู่ฟังเพื่อนๆกันก่อนนะได้ครับได้เลยครับขอบคุณครับคุณนันครับครับสวัสดีครับมาฟังเรื่องเกี่ยวกับฝั่งตะวันตกปิดท้ายกันในค่ำคืนนี้ก็ในช่วงนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนจะฟังเรื่องนี้นะครับขอบคุณคุณเจมด้วยนะครับสำหรับโดเนท35 บาทกับคุณมากนะครับก่อนจะไปฟังเรื่องปิดท้ายในค่ำคืนนี้ก็ช่วงนี้นะครับมันก็จะใกล้ช่วงเทศกาลฮาโลวีนใช่ไหมแล้วก็ในเว็บที่ผมไปตามหาเรื่องเล่ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮาโลวีนทั้งนั้นเลยในช่วงนี้นะฮะทีนี้ผมไปเจอเรื่องเกี่ยวกับฮาโลวีนอยู่เรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้องโพลารอยด์คือเรื่องนี้มันจะถูกเล่ามาจากตัวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเด็กผู้ชายคนนี้เขาอายุ10 ขวบแล้วก็ในคืนนั้นอ่ะมันเป็นคืนของวันฮาโลวีนแต่เขาไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นปีที่เท่าไหร่ทีนี้ในคืนนั้นเนี่ยตัวของเด็กผู้ชายคนนี้ครับเขาจะมีหน้าที่ในการเดินไปทริกออร์ทรีทใช่ไหมไปขอลูกอมตามบ้านนู้นตามบ้านนี้แต่ว่าในช่วงหัวค่ำของวันนั้นนะด้วยความที่ตัวเองก็ยังไม่มีเพื่อนแล้วไอการที่เราจะไปทริกออร์ทรีทบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยพอไม่มีเพื่อนนะก็ไม่อยากไปก็เลยอยู่ในบ้านตัวเองก่อนพ่อกับแม่เนี่ยก็นั่งรอดูว่าลูกจะไปบ้านไหนอาจจะได้ไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยทีนี้ระหว่างที่กำลังยืนรอเพื่อนๆมาที่บ้านเนี่ยไอ้ตัวของเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็ไปเจอเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเฟรดดี้เฟรดดี้เนี่ยวิ่งมาแต่ไกลเลยวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งมาแล้วก็มาหาตัวของผู้ชายคนนี้ไอ้ตัวเฟรดดี้เนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยนายทำไมนายไม่ไปทริกออร์ทรีทล่ะเนี่ยพวกเราไปทริกออร์ทรีทมานะที่บ้านของมิสเตอร์เมาคัมอ่ะเนี่ยไปสิเขามีรูปแจกด้วยนะเขาถ่ายรูปพวกเราแจกด้วยอ่ะไอ้ตัวเด็กผู้ชายเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็งงว่าเอ้าแล้วไอ้รูปถ่ายเนี่ยมันน่าพิศวาสตรงไหนมันแปลกจากเทศกาลฮาโลวีนอื่นๆยังไงไอ้เฟตตี้เนี่ยก็เลยยื่นรูปโพลารอยด์ให้ดูแล้วก็บอกว่านี่ไงรูปโพลารอยด์รูปนี้แหละมันเป็นรูปที่พิเศษมากเลยนะเนี่ยไม่เชื่อไหนก็เอาไปดูดิไอ้ตัวเจ้าของเรื่องเขาก็เอารูปของเฟตตี้เนี่ยมาดูก็เห็นว่าในรูปโพลารอยด์อันนั้นนะครับมันเป็นรูปของเฟรดดี้นี่แหละที่อยู่ในรูปโพลารอยด์แต่สิ่งที่มันน่าตกใจแล้วก็แปลกประหลาดก็คือรูปเฟรดดี้ที่อยู่ในโพลารอยด์ครับมันเป็นรูปที่เป็นเหมือนคนตัวไม่เกลี่ยมอะในรูปครับจากที่ดูในสายตาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นสถานที่ที่เป็นคล้ายๆบ้านแล้วก็เหมือนบ้านน่ะโดนไฟไหม้แล้วก็พวกเศษไม้พวกอะไรเงี้ยมันก็หล่นมาทับเฟรดดี้จนตัวหนังของเฟรดดี้เนี่ยคือมีแต่รอยไหม้รอยเกรียมเต็มไปหมดเลย
เป็นรูปเหมือนคล้ายๆรูปคนตายอ่ะไอ้ตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยก็เลยถามเฟตตี้บอกว่าเฮ้ยแล้วไปถ่ายที่ไหนมาทำไมคอสตูมมันดูเหมือนจังเลยอ่ะเออเนี่ยดูรู้สึกว่ามันเหมือนจังเลยนะเหมือนนายตายจริงๆอ่ะเอาฉันก็ถ่ายรูปปกตินี่แหละตัวของเมาค่ำเขาก็ถ่ายให้ปกติเลยแต่มันเหมือนจะเป็นมายากลหรือว่าสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะที่กล้องของเมาค่ำอ่ะมันสามารถแปลงรูปจากธรรมดามาเป็นรูปแบบนี้ได้อ่ะเฮ้ยฉันว่านายควรจะไปเอารูปนี้นะเนี่ยไปดิบ้านเมาค่ำอ่ะอยู่ที่เมืองข้างๆนี่เองคนเขาต่อแถวกันยาวแล้วรีบไปเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันตัวของเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็ดูนาฬิกาตอนนั้นเวลาประมาณสัก3 ทุ่มกว่าๆก็คิดว่าเออยังพอมีเวลาอยู่ก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าเออเดี๋ยวผมไปบ้านของนายเมาค่ำนะจะไปต่อเอารูปพ่อกับแม่ก็บอกว่าอ่ะไปก็ไปได้นะแต่ว่าอย่ากลับมาก่อนอย่ากลับมาหลัง5 ทุ่มมันจะดึกเกินไปตัวของเจ้าของเรื่องเขาก็ตามเฟรดดี้ไปเฟรดดี้ก็พาวิ่งตามไปที่บ้านของมิสเตอร์เมาคัมพอไปถึงบ้านมิสเตอร์เมาคัมเชื่อไหมว่าเด็กที่เขามายืนต่อแถวทิกออทีสกันอะโอ้โหคือแถวแบบยาวมากคือมีอยู่ประมาณแบบ 50-60 คนอะยืนต่อแถวแล้วก็ตรงหัวแถวเนี่ยก็เห็นว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งยืนถือรูปโพลารอยด์อยู่แล้วก็แต่งเป็นชุดผีชุดอะไรแบบเนี้ยที่หัวเนี่ยก็มีเขาเหมือนแต่งเขาขึ้นมาแต่ไอ้เขาเนี่ยไอ้ตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาคิดว่ามันดูสมจริงจนเกินไปหรือเปล่าทำไมการแต่งตัวเหมือนผีของนายเมาค่ำเนี่ยมันดูน่ากลัวเหลือเกินแต่ก็คิดว่าผู้ใหญ่ก็คงจะมีการแต่งแล้วก็ดีเทลนั้นน่าจะเหนือกว่าเด็กอยู่แล้วถูกไหมไอ้ตัวของเด็กคนนี้เขาก็เลยไปยืนต่อแถวด้วยแล้วเขาก็มองไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าโดนถ่ายรูปไปทีละคนระหว่างที่กำลังยืนต่อแถวอยู่เขาก็สังเกตว่าให้มันมีเพื่อนจากโรงเรียนเขาอยู่2 คนที่แบบเหมือนได้รับรูปมาแล้วแล้วก็กำลังจะเดินออกมาเขาก็เลยไปทักไอ้เพื่อน2 คนนั้นนะว่าเอ้าเป็นไงบ้างวิสกี้เป็นไงบ้างเมไปได้รูปมาแล้วหรอไอ้ตัวของวิกกี้แล้วก็เมเนี่ยก็เลยเดินมาก็มาหาตัวของเด็กผู้ชายคนนี้แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเพิ่งจะได้รับรูปมาเองนะก็ไปถ่ายรูปมาเหมือนกันดูสิดูรูปของพวกเราสิเออมันแตกต่างมากเลยนะเนี่ยรูปฉันเป็นแบบนี้ไอ้ตัวของวิกกี้เนี่ยก็เลยยื่นรูปตัวเองให้ดูซึ่งภาพที่เห็นในกล้องโพลารอยด์เนี่ยในรูปถ่ายโพลารอยด์เนี่ยก็คือตัวของวิกกี้อะครับนอนแผ่อยู่บนพื้นโดยการนอนแผ่นั้นอะเหมือนร่างกายอะมันขาดครึ่งไปแล้วก็มีไส้อะออกมากองข้างล่างอะเต็มเลยมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากแล้วข้างๆกันนะครับก็จะมีเหมือนคนนอนตายอะเต็มไปหมดเลยแต่ทุกคนนอนคว่ำหน้าหมดมีแต่ตัวของวิกกี้เนี่ยที่นอนหงายหน้าคนเดียวไอ้ตัวของเด็กผู้ชายคนนี้ก็เลยถามวิกกี้บอกว่าเฮ้ยแล้วไอ้กล้องอันเนี้ยมันแต่งภาพได้ด้วยเหรอทำไมมันดูสมจริงจังเลยอ่ะวิกกี้ก็บอกว่าไม่รู้มันอาจจะเป็นมายากลหรือมั้งเนี่ยก็พวกเราอ่ะถ่ายรูปมาจากกล้องเดียวกันนะแล้วก็สถานที่เดียวกันด้วยแต่ว่าไม่เคยมีใครได้รูปเหมือนกันเลยเนี่ยส่วนฉันได้รูปนี้มาส่วนตัวของเมย์อ่ะลองดูสิว่าเมย์ได้อะไรมาซึ่งตัวของเมย์ครับตอนที่เห็นนะครับภาพของเมย์ก็จะเป็นรูปของเมย์เองที่นอนเสียชีวิตอยู่ในสถานที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าในภาพก็คือตัวเละไปหมดเลยเขาก็เอ๊ะมันก็น่ากลัวดีนะมันก็แบบว่าสมกับเป็นทีมฮาโลวีนดีอะไอตัวของผู้ชายคนนี้เขาก็ยืนรออยู่แถวก็ค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆถัดไปค่อยๆถัดไปด้วยความที่แถวมันยาวแล้วก็เด็กที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยต่างคนก็บางทีก็รอไม่ไหวใช่ไหมก็ทยอยกันกลับบ้านไปก่อนแถวมันก็เริ่มสั้นลงจนตอนเนี้ยตัวของน้องที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็ดูนาฬิกา
ตอนนี้มัน5ทุ่มกว่าๆแล้วทีนี้พอนึกถึงได้ว่าคำพ่อกับแม่บอกว่าให้กลับบ้านก่อน5ทุ่มอะแต่ว่าตอนนี้5ทุ่มแล้วยังไม่กลับบ้านเลยคันว่าจะกลับบ้านไปก็เสียดายเพราะว่าตัวเองอะยังไม่ได้ถ่ายรูปกับมิสเตอร์เมาคัมเลยแต่ถ้าไม่กลับบ้านน่ะก็ต้องโดนพ่อกับแม่ด่าแน่ว่าทำไมกลับบ้านดึกพ่อกับแม่เป็นห่วงก็เลยชั่งใจอยู่ว่าเราจะต่อแถวต่อไปดีหรือว่าเราจะกลับบ้านเลยดีไหมพ่อมองแถวข้างหน้าเนี่ยมันก็เหลืออยู่ไม่กี่คนละอีกประมาณสักไม่เกิน10คนก็จะถึงตัวเองไอ้น้องคนนี้เขาก็เลยแข็งใจก็อ่ะงั้นก็ต่อหน่อยแล้วกันเออถ้าเกิดว่ากลับไปโดนพ่อกับแม่ด่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายด่าละเอารูปก่อนขอสักรูปนึงทีนี้ในแถวอ่ะมันก็ถัดไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆถัดไปทีละคนทีละคนทีละคนจนมาถึงไอ้น้องคนเนี้ยตอนนั้นเวลาประมาณสัก 5:45 ไอ้น้องคนนี้เขาก็ไปเจอมิสเตอร์มาลคัมมิสเตอร์มาคัมเขาก็อ่ะมาถ่ายรูปก็จับมือไอ้เด็กคนนี้ดึงเข้าไปแต่การดึงมือของมิสเตอร์มาคัมอะครับเขาบอกว่ามิสเตอร์มาคัมมาดึงมือแบบแรงมากดึงมือแล้วก็จิกคอเข้ามามันทำให้เด็กคนนี้รู้สึกเจ็บเหมือนกำลังโดนบังคับทำอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อะมิสเตอร์มาคัมพอดึงเด็กเข้ามาก็กำลังจะถ่ายรูปใช่ไหมแต่ด้วยเด็กมันเจ็บอะเด็กมันก็สะบัดมือพยายามจะหนีออกบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ถ่ายแล้วไม่เอาแล้วไอ้มิสเตอร์มาคัมเนี่ยก็ไม่ยอมก็พยายามจะถ่ายรูปไปเด็กคนนี้ให้ได้จนก็ยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่แป๊บหนึ่งปรากฏว่าเด็กคนนี้เขาก็หนีออกมาได้แล้วก็พยายามจะวิ่งหนีออกไปกลับบ้านตัวเองแต่ระหว่างที่วิ่งไปฮะด้วยความที่ตัวเองกับเป็นคนสุดท้ายแล้วตรงนั้นก็ไม่มีใครอยู่ละไม่มีเด็กคนอื่นอยู่ผู้ใหญ่ก็ไม่อยู่ระหว่างที่กำลังวิ่งหนีอยู่อะปรากฏว่าตัวเองไปสะดุดหญ้าล้มไอ้มิสเตอร์มาลคัมเนี่ยก็วิ่งตามมาแล้วก็พยายามจะถ่ายรูปไปเด็กคนนี้ไอ้เด็กคนนี้ก็เอามือปัดกล้องใหญ่ไอ้มิสเตอร์มาลคัมก็พยายามจะถ่ายให้ได้จนใช้เวลากว่าจะได้เรื่องได้ราวเนี่ยมันก็มีเสียงคล้ายๆเสียงนาฬิกาดังขึ้นเป็นเสียงนาฬิกาเที่ยงคืนน่ะดังเต็งเต็งเต็งพอเสียงนาฬิกาดังขึ้นทุกอย่างเหมือนจะหยุดลงไอ้มิสเตอร์มาลคัมเนี่ยก็หยุดทำร้ายเด็กคนนี้แล้วก็บอกว่ามันหมดเวลาของฉันละเอาไว้เจอกันปีหน้าก็แล้วกันแล้วก็ปล่อยเด็กคนนี้แล้วก็เดินหายเข้าไปในบ้านเลยทีนี้ไอ้เด็กคนนี้ก็งงดีว่าเฮ้ยเมื่อกี้มึงยังจะทำร้ายกูอยู่เลยอ่ะแต่พอเสียงนาฬิกาดังปุ๊บมึงเดินเข้าบ้านเฉยเลยตอนนั้นด้วยความกลัวครับก็เลยวิ่งกลับมาที่บ้านก็เปิดประตูเข้ามาได้ก็มาเจอคุณแม่รออยู่ในบ้านอยู่ละคุณแม่เขาก็เลยด่าไปชุดหนึ่งว่าเฮ้ยไปไหนมาเนี่ยทำไมบอกว่ากลับ5ทุ่มไงนี่เที่ยงคืนแล้วทำไมกลับมาช้าจังก็ด่าไปชุดใหญ่เลยระหว่างที่ด่าเนี่ยคุณพ่อก็เปิดประตูจากหน้าบ้านเข้ามาถือไม้เบสบอลมาหนึ่งแล้วก็มาด่าลูกเขาว่าเนี่ยรู้ไหมว่าพ่อออกไปหาตามเมืองต่างๆเนี่ยไม่เจอเลยรู้ไหมว่าคนในบ้านเขาเป็นห่วงไอ้เด็กคนนี้เขาก็เลยเล่าทุกอย่างให้พ่อกับแม่ก็ฟังว่าสาเหตุที่เขากลับมาบ้านช้าเนี่ยเพราะว่าโดนมิสเตอร์มาลคัมอ่ะที่อยู่ถัดไปเมืองข้างๆอ่ะคือโดนกระทำแบบนี้มาเขาก็เล่าให้พ่อเขาฟังโอ้โหทีนี้ด้วยความที่คนเป็นพ่อโดนเห็นลูกเล่าแบบนี้มาก็ทำใจไม่ได้ใช่ป่ะก็เลยชวนเพื่อนบ้านไปบอกว่าเฮ้ยไปจัดการในมิสเตอร์มาลคัมหน่อยเพราะว่ามันแบบมันทำร้ายเด็กก็ถือไม้เบสบอลไปเรียกเพื่อนข้างบ้านไปก็พากันลุยเดินไปที่บ้านของมิสเตอร์มาลคัมซึ่งเหตุการณ์หลังจากคืนนั้นเนี่ยด้วยความที่เจ้าของเรื่องเขาก็ยังเด็กอยู่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จนกระทั่งพอเจ้าของเรื่องโตขึ้นเนี่ย
ก็มาได้รู้สึกมาได้ฟังจากคุณแม่ว่าวันนั้นวันที่คุณพ่อไปที่บ้านของมิสเตอร์มัลคัมอ่ะครับคือเขาไม่ได้เจอมิสเตอร์มัลคัมมาอยู่ในบ้านแต่เขากลับเจอชายแก่ๆคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นซึ่งแม่ก็พยายามจะอธิบายว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ชายแก่ๆลักษณะแบบนี้แบบนี้เขาใช่มิสเตอร์มัลคัมหรือเปล่าตัวของเจ้าของเรื่องก็บอกว่าไม่ใช่มิสเตอร์มัลคัมคือยังหนุ่มอยู่มีลักษณะแบบนี้แบบนี้ซึ่งโดยรวมแล้วก็คือมันเป็นอะไรที่ต่างกันลักษณะต่างกันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าทุกอย่างมันก็คงจะผ่านไปก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเรื่องนี้ผ่านไปหลายต่อหลายปีจนตัวของเจ้าของเรื่องก็เริ่มโตขึ้นมาทีนี้จำได้ไหมว่าเขาจะมีเพื่อนร่วมรุ่นอยู่คนหนึ่งก็คือนายเฟรดดี้หลังจากนั้นหลายปีผ่านไปครับปรากฏว่าที่บ้านของเฟรดดี้ก็คือได้ข่าวมาว่าเหมือนโดนไฟไหม้ในบ้านด้วยสาเหตุของการไฟไหม้เนี่ยคือคุณพ่อของนายเฟรดดี้ครับเขาไปทำอะไรก็ไม่รู้ในโรงรถจนมันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นแล้วบ้านทั้งหลังก็โดนไฟไหม้เกรียมทั้งหลังเลยตัวของนายเฟรดดี้เนี่ยก็เสียชีวิตในบ้านด้วยซึ่งเขามารู้ภายหลังว่าเพื่อนเขาเสียชีวิตเขาก็รู้สึกเสียใจใช่ไหมแต่ก็คิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรจนกระทั่งหลังจากนั้นไม่ประมาณสัก 3-4 ปีก็มีเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่ชื่อวิสกี้เนี่ยโดนฆาตกรรมตายโดยจากข่าวเนี่ยเขาบอกว่าวิสกี้เนี่ยโดนเหมือนฆาตกรโรคจิตนะครับชำแหละศพจนตายอ่ะเหมือนโดนทรมานจนตายแล้วก็ชำแหละศพอ่ะซึ่งตามข่าวบอกว่าตัวของวิสกี้เนี่ยโดนหั่นครึ่งแล้วไส้เนี่ยก็ลงมากองข้างล่างตอนที่ไปเจอศพเต็มเลยแล้วฆาตกรคนนี้ก็จับคนอีกหลายๆคนนะครับมาร่วมทรมานในบ้านของเขาด้วยทีนี้พอเริ่มเพื่อนเขาเริ่มเสียชีวิตไป2คนแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมาคิดตะหงิดใจว่าเฮ้ยหรือว่าไอ้รูปที่เพื่อนได้รับมาจากมิสเตอร์เมาคัมเนี่ยมันเหมือนเป็นรูปบอกอนาคตหรือเปล่าเพราะว่าตัวของเฟรดดี้เนี่ยก็คือเป็นรูปของคนไม่เกรียมใช่ไหมที่นอนเสียชีวิตอยู่ในรูปอ่ะเฟรดดี้ก็โดนไฟคลอกจริงๆแล้วก็ตายด้วยไฟไหม้จริงๆส่วนวิกกี้เนี่ยก็คือโดนหั่นครึ่งแล้วก็ตายโดยการโดนทรมานจริงๆส่วนอีกคนหนึ่งที่ชื่อเมย์เนี่ยหลังจากนั้นประมาณสัก5-6 ปีคนชื่อเมย์เนี่ยก็มีข่าวว่าโดนฆาตกรรมตายเหมือนกันซึ่งมันตรงตามรูปเป๊ะๆ เลยทีนี้หลังจากนั้นในทุกๆปีครับในคืนของวันฮาโลวีนน่ะตัวของเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่กล้าที่จะไปทริกออร์ทีสตามบ้านต่างๆเพราะเขากลัวว่าเขาจะได้เจอมิสเตอร์มัลคัมอีกแล้วจำได้ไหมว่าก่อนที่ระฆังจะดังหรือว่าระฆังเที่ยงคืนจะตีเนี่ยมิสเตอร์มัลคัมบอกว่ามันหมดเวลาของเขาแล้วเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าเขาก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ปีหน้าที่หมายถึงอ่ะหมายถึงว่าเขาจะต้องเจอมิสเตอร์มัลคัมในงานทริกออร์ทีสแบบเนี้ยหรือเปล่าเขาก็เลยเลี่ยงดีกว่าเลี่ยงที่จะไปทริกออร์ทีสตามบ้านคนอื่นแต่ว่าก็ยังมีออกไปเดินเล่นตอนกลางคืนในคืนฮาโลวีนอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่นะแต่เลิกที่จะทำกิจกรรมคืนฮาโลวีนไปเลยจนในปัจจุบันเนี่ยตัวของผู้ชายคนนี้เขาก็โตแล้วมีครอบครัวมีอะไรแล้วแล้วก็มีลูกชายที่น่ารักอยู่คนหนึ่งอายุประมาณสัก5ขวบทีนี้ไอ้ลูกชายของเขาเนี่ยในทุกๆคืนฮาโลวีนนะครับไอ้ลูกชายเนี่ยก็จะร้องบอกว่าอยากจะไปทริกออร์ทีสกับบ้านคนอื่นเขาอยากจะให้พ่อพาไปทริกออร์ทีสบ้านคนอื่นหน่อยซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะปฏิเสธตัวของลูกชายเขายังไงว่าเขาไม่อยากไปทำกิจกรรมนี้อ่ะเพราะว่าในอดีตตอนที่เขาเป็นเด็กอ่ะเขาเคยเจอเหตุการณ์ประหลาดๆเกี่ยวกับกิจกรรมทริกออร์ทีสในคืนฮาโลวีนนั่นเอง
แล้วเขาก็บอกว่าในอีกไม่กี่วันเนี้ยในเดือนนี้อีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลฮาโลวีนใช่ไหมก็เลยยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจพาลูกชายไปดีหรือเปล่าเรื่องประมาณนี้ครับ